คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1 เรื่องสามีข้าคือตัวร้ายตอนที่761 2ปีเซี่ยวหวินจินพอได้ฟังวาจานี้ก็รู้ว่าไม่ได้การแล้วรีบหันไปมองภรรยาตนเองพบว่าลู่เจียวกำลังมองเขาด้วยสีหน้าไม่ได้การแล้วใต้เท้าเซี่ยรู้สึกถึงอันตรายได้ทันทีรีบยิ้มกล่าวว่าข้าพูดถึงเงื่อนไขลูกสะใภ้ไม่ได้เอ่ยอันใดถึงภรรยาข้าว่าต้องมีเงื่อนไขตามนี้ดังนั้นข้าไม่ได้มาตรฐานเจ้าได้แล้วภรรยาข้าหาได้ยากดังหนึ่งในหมื่นเหตุใดไม่ได้มาตรฐานข้ากันลู่เจียวไม่ได้ปล่อยใต้เท้าเซี่ยไปเอ่ยด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มว่าเจ้าดูข้านิสัยไม่ดีชาติตระกูลไม่ดียังไม่รู้เคารพผู้ใหญ่เมตตาผู้น้อยไม่รู้จักรักน้องชายน้องสาวเจ้าและไม่อ่อนโยนและเป็นภรรยาที่ดีกล่าวเช่นนี้ข้าก็ไม่คู่ควรเป็นภรรยาใต้เท้าเซี่ยแล้วสินะแม้ว่าลู่เจียวล้อเล่นแต่ใต้เท้าเซี่ยกลับร้อนใจอย่างน่าประหลาดรีบยื่นมือไปกอดนางเอาไว้จุ่มพิตลู่เจียวทีหนึ่งพูดถึงเรื่องลูกๆมาพูดเรื่องพวกเราทำไมกันภรรยาในใจข้านั้นเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีผู้ใดเทียบได้เอาทองคำมาแลกก็ไม่ยอมลู่เจียวถูกเขาหยอกจนรู้สึกขำตัดสินใจปล่อยเขาไปสักครั้งเจ้านี่นะบนโลกใบนี้ไม่มีคนตั้งเงื่อนไขเช่นเจ้าอีกแล้วแต่ก็เพราะรักบุตรชายแล้วบุตรสาวเล่าไม่รักบุตรสาวหรือคนเขายังต้องเลือกบุตรสาวเจ้าดังนั้นอย่าสนใจแต่เรื่องบุตรชายแต่งสะใภ้ขอเพียงอีกฝ่ายมีคุณธรรมจิตใจเมตตาไม่ได้มีจิตคิดวางอุบายอันใดก็พอแล้วเรื่องอื่นๆล้วนเป็นเรื่องรองยามนี้ใต้เท้าเซี่ยไม่กล้าโต้แย้งภรรยาแล้วได้แต่เพียงเห็นด้วยเจ้ากล่าวได้ถูกต้องสองสามีภรรยาอิงแอบแนบชิดตลอดทั้งคืนอีกครั้งวันรุ่งขึ้นเซี่ยหวินจินตื่นเช้าไปที่ทำการแฝดชายหญิงไปเรียนหนังสือที่ตระกูลเนี่ยซานเป่าไปทำงานยุ่งอยู่ที่สำนักยาหลวงสำนักยาหลวงเพิ่งจะก่อตั้งภายในยังไม่เรียบร้อยดีตอนนี้รับหมอมาอบรม8คนวันหน้าพวกเขาจะเป็นกลุ่มคนสำคัญของสำนักยาหลวงรออีก2ปีก็จะได้จัดสรรให้ไปประจำยังพื้นที่ต่างๆจัดตั้งสำนักยาหลวงแคว้นต้าโจดังนั้นลู่เจียวจึงตั้งมาตรฐานพวกเขาไว้สูงตอนนี้ให้ฉีเหลยรับหน้าที่สอนพวกเขาไปก่อนแม้ว่าวิชาการแพทย์ของหมอทั้ง8จะไม่เลวแต่ห่างไกลจากมาตรฐานของลู่เจียวอยู่พอสมควรดังนั้นลู่เจียวสั่งให้ฉีเหลยสอนหมอเหล่านี้ด้วยตนเองทุกวันนอกจากนี้สำนักยาหลวงยังเริ่มรักษาให้ขุนนางแคว้นต้านโจ้แล้วขอเพียงเป็นขุนนางกับฮูหยินของเขาป่วยล้วนมารักษาที่สำนักยาหลวงทำเช่นนี้ก็จะได้ให้หมอที่รับมาได้ฝึกฝนความสามารถซานเป่านอกจากติดตามเรียนรู้จากฉีเหลยบางครั้งยังคอยช่วยเสริมหมอทั้ง8แม้ว่าเขาอายุยังน้อยแต่เขาติดตามลู่เจียวกับฉีเหลยมาหลายปีวิชาการแพทย์ไม่ได้ด้อยไปกว่าหมอทั้ง8กลับกันหากเป็นโรคประหลาดเขายังรู้มากกว่าหมอทั้ง8ดังนั้นบางครั้งฉีเหลยไม่มีเวลาก็ให้ซานเป่ามาสอนแทนเขาแน่นอนว่าลู่เจียวเองก็จะมาสอนหมอชุดนี้ด้วยตนเองบ้างสอนหมอชุดนี้เป็นแล้วลู่เจียวกับฉีเหลยก็จะเริ่มรับหมอชุด2หมอชุด2นี้ไม่ได้ตั้งมาตรฐานไว้สูงมากขอเพียงพอรู้หลักการรักษาก็เพียงพอจะหาหมอเก่งกาจในและนอกเมืองหลวงได้มากมายจากที่ใดกันอีกอย่างหมอที่วิชาการแพทย์ดีก็ไม่อยากมาเป็นหมอสำนักยาหลวงเพราะหมอสำนักยาหลวงได้เบี้ยจากราชสำนักไม่มากนักเปิดโรงหมอเองยังหาเงินได้ดีกว่ามาอยู่สำนักยาหลวงดังนั้นหมอที่รับรอบสองขอเพียงพอรู้การแพทย์ก็พอนำคนเหล่านี้มาอบรมให้ดีเพื่อให้พวกเขาเป็นหมอประจำเมืองหลวงเรียนในสำนักยาหลวงต่อและรับหน้าที่ดูแลงานต่างๆในสำนักยาหลวงคนทั้ง8ที่รับมาก่อนหน้านี้จะถูกลู่เจียวส่งไปตั้งสำนักยาหลวงประจำสถานที่ต่างๆในแคว้นต้าโจวพริบตาก็ผ่านไป2ปีหมอที่ลู่เจียวรับมาชุด2ก็เริ่มเก่งขึ้นหมอชุดแรกกำลังจะถูกลู่เจียวส่งไปตั้งสำนักยาหลวงประจำสถานที่ต่างๆในแคว้นต้าโจววิชาการแพทย์ของพวกเจ้าทั้ง8คนรักษาโดยลำพังได้แล้ววันนี้ข้าเรียกทุกคนมาก็เพื่อบอกทุกคนเรื่องหนึ่งวันหน้าพวกเจ้าจะถูกส่งไปตั้งสำนักยาหลวงประจำสถานที่ต่างๆในแคว้นต้าโจวลู่เจียวกล่าวจบทั้ง8ก็ดีใจมากตอบรับพร้อมเพรียงพวกเราทราบแล้วลู่เจียวมองไปยังเด็กหนุ่มแววตาอ่อนโยนรูปงามหมออายุ15ใบหน้ากระจ่างงามกิริยาท่าทางอ่อนโยนทำให้คนเห็นแล้วก็ใจอ่อนยั่วพากันชื่นชอบเขาแววตาเขากระจ่างใสรอบกายเปล่งประกายเปิดเผยสดใสและทรงคุณธรรม
ลู่เจียวมองบุตรชายที่ตนเองสอนมากับมือในใจมีความปิติของความเป็นมารดาและยังมีความอาลัยของมารดาอีกด้วยในที่สุดซานเป่าก็จะไม่ได้อยู่ข้างกายนางแล้วเขาต้องไปตั้งสำนักยาหลวงที่เมืองหนิงโจแล้วซานเป่ารู้สึกได้ถึงสายตาอาลัยของมารดาก็เงยหน้ายิ้มอ่อนโยนราวกับสายลมวสานมองแล้วสบายใจอย่างไม่อาจบรรยายเขามีพรสวรรค์เป็นหมอจริงกับผู้ป่วยก็มีแต่ความใส่ใจและอ่อนโยนแต่ลู่เจียวรู้ว่าเขามีระยะห่างจากผู้อื่นเล็กน้อยไม่ใช่คนที่ใจอ่อนไม่แยกแยะอย่างไรนางก็เป็นคนอบรมสั่งสอนเขามาด้วยตนเองลองบอกมาหน่อยว่าพวกเจ้าอยากไปตั้งสำนักยาหลวงที่ใดกันบ้างหากในใจพวกเจ้ามีสถานที่คิดไว้ก็ลองบอกกับข้าได้พวกเรามาดูกันว่าที่นั้นเหมาะกับการตั้งสำนักยาหลวงหรือไม่ตั้งสำนักยาหลวงอย่างน้อยก็ต้องเป็นเมืองใหญ่ระดับโจหรือฝู่ไม่อาจเป็นอำเภอเล็กๆไม่เช่นนั้นจะไม่คุ้มค่าดังนั้นได้แต่ตั้งสำนักยาหลวงยังเมืองใหญ่ระดับโจหรือฝู่แต่ตอนนี้ทั้ง8คนยังไม่พอได้แต่ส่งไปจัดตั้งไปก่อนใน8คนนี้ซานเป่ารู้แล้วว่าตนเองไปที่อื่นท่านแม่ไม่วางใจจึงลุกขึ้นยืนเอ่ยกับท่านแม่ทันทีว่าข้าไปเมืองหนิงโจตกลงผู้อื่นเห็นซานเป่าเลือกแล้วก็พากันเลือกเมืองที่ตนเองจะไปพวกเขารู้หน้าที่ตนเองแต่ต้นแล้วเตรียมตัวไว้แล้วตอนนี้พากันเอ่ยสถานที่ที่ต้องการไปลู่เจียวได้ฟังการเลือกของทั้ง8ก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหารีบเอ่ยขึ้นว่าได้พวกเจ้ากลับไปเตรียมตัวก่อนพรุ่งนี้เช้ามารับป้ายคำสั่งจากข้านำไปมอบให้จือฝู่ในพื้นที่ให้ใต้เท้าจือฝู่จัดหาที่ตั้งสำนักยาหลวงให้พวกเจ้าจำไว้พวกเจ้าตั้งสำนักยาหลวงแล้วก็ทำในสิ่งที่ตนพึงกระทำขอรับใต้เท้าทุกคนรับคำแล้วก็พากันขออำลากลับบ้านลู่เจียวคุยกับฉีเหลยอีกครู่หนึ่งก็พาซานเป่ากลับบ้านตลอดทางมานางกำชับซานเป่าไม่หยุดครั้งนี้เจ้าไปเมืองหนิงโจนอกจากพาบ่าวชายที่เจ้าเลือกไว้ตอนนั้นไปด้วยแล้วก็พาครอบครัวหลวนไคไปด้วยปีก่อนหลวนไคแต่งกับซานฉาหัวหน้าสาวใช้ลู่เจียวซานฉาทนัดงานเย็บปักตามซานเป่าไปก็พอดีให้สองสามีภรรยาคนหนึ่งปกป้องซานเป่าคนหนึ่งดูแลเสื้อผ้าให้ซานเป่าซานเป่าพอได้ฟังก็ร้อนใจเอ่ยขึ้นว่าท่านแม่ไม่เอาข้ามีคนติดตามแล้วและข้าเองก็เป็นวิชายุทธคนธรรมดาไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้าลู่เจียวถลึงตาใส่เขากล่าวว่านี่เป็นความรักของแม่หรือเจ้าไม่เคยได้ยินบุตรชายเดินทางไกลพันลี้มารดาเป็นห่วงแม่เจ้าเก่งกาจเพียงใดแม่ก็ยังคงเป็นห่วงนับประสาอันใดกับตอนนี้เจ้าเพิ่ง15เท่านั้นซานเป่าเห็นลู่เจียวพูดไปพูดมาก็เริ่มปวดใจเขาไม่อยากให้มารดาเสียใจรีบยื่นมือไปรั้งมือมารดาตนมากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าท่านแม่ข้ารับไว้แล้วท่านแม่อย่าได้เป็นห่วงข้าข้าไม่เป็นอันใดพอถึงเมืองหนิงโจทุก10วันข้าจะส่งจดมอหมายมาหาท่านแม่รายงานตัวว่าปลอดภัยดีจบตอนที่761ตอนที่762วิกฤต2ปีมานี้ซานเป่ามักอยู่กับลู่เจียวลู่เจียวทุ่มเทสอนวิชาการแพทย์เขา2แม่ลูกสนิทกันอย่างมากต้องมาห่างจากมารดาไปตอนนี้ซานเป่าเองก็รู้สึกอะไรไม่อาจตัดใจแต่เขารู้ว่าชายชาตรีต้องมีปณิธานมุ่งมั่นเขาต้องทำงานของตนเองอย่าได้ยุ่งยากเพียงนั้นเมืองหนิงโจห่างจากเมืองหลวงมากจดหมายฉบับแรก10วันยังไม่ทันถึงจดหมายฉบับที่2ก็ส่งออกมาแล้วเจ้าเพิ่งไปถึงก็ย่อมมีเรื่องให้ต้องยุ่งอยู่มากแต่จะยุ่งอย่างไรก็ต้องเขียนจดหมายมาบอกเล่าสถานการณ์ทางนั้นให้แม่รู้ทุกเดือนส่วนจดหมายก็ให้ส่งผ่านมาทางคนของร้านขนส่งสินค้าเหนือใต้ร้านขนส่งสินค้าเหนือใต้มีขบวนพ่อค้าทุก 2-3 วันจะปรับเปลี่ยนสินค้าหลายร้านในแคว้นต้าโจดังนั้นมักต้องเดินทางไปมาจดหมายมอบให้พวกเขาก็จะเร็วหน่อยท่านแม่ข้ารู้แล้วลู่เจียวพยักหน้ามองไปยังซานเป่าเห็นวงหน้ารูปงามอ่อนโยนของเขาแล้วช่างเป็นหมอหนุ่มงามสง่าเสียจริงปีนี้เขา15แล้วตามหลักแล้วก็ควรมั่นหมายได้แล้วแต่ทุกครั้งที่ลู่เจียวถามเขาเขาบอกว่ายังไม่อยากมั่นหมายตอนนี้อีกเรื่องก็คือเรื่องแต่งงานของเจ้าแม่คิดมาตลอดว่าจะมั่นหมายให้เจ้าก่อนเจ้าก็เอาแต่บอกว่าไม่รีบร้อนไปถึงเมืองหนิงโจหากต้องตาต้องใจหญิงใดก็เขียนจดหมายมาบอกแม่แต่ข้าต้องบอกกับเจ้าก่อนตระกูลเราแต่งสะใภ้แม้ว่าไม่สนใจเรื่องสมฐานะไม่ใช่ว่าต้องเป็นบุตรีขุนนางใหญ่อันใดแต่อย่างไรชาติตระกูลก็ต้องพิถีพิถันหน่อยบุตรสาวที่อบรมออกมาพฤติกรรมแต่ละอย่างก็ต้องผ่านการอบรมมาอย่างดีสตรีที่ไร้การอบรมพวกนั้นแม่ไม่เห็นด้วยที่เจ้าจะแต่งด้วยลู่เจียวพูดถึงตรงนี้ก็มีสีหน้าเป็นห่วงกลัวบุตรชายไปเมืองหนิงโจแล้วถูกใจสตรีที่ไหนก็ไม่รู้
แม้ว่านางมิได้ดูแคลนเด็กจากตระกูลยากจนแต่เด็กจากตระกูลยากจนไร้การอบรมแต่ละอย่างก็ขาดตกแน่นอนว่าย่อมมีดีแต่ก็น้อยมากดังนั้นลู่เจียวเป็นห่วงซานเป่าถูกหญิงสาวไม่ดีล่อลวงไปแต่งเอาลูกสะใภ้กระดกกระเดกไร้การอบรมเข้ามาเช่นนั้นก็คงยุ่งยากยิ่งซานเป่าได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็อดหัวเราะไม่ได้ท่านแม่บุตรชายยังเล็กยังไม่คิดแต่งภรรยาตอนนี้ข้าคิดเพียงตั้งสำนักยาหลวงเมืองหนิงโจวไม่คิดเรื่องแต่งงานวันหน้าหากข้าจะแต่งต้องมาให้ท่านแม่ดูก่อนคนแรกหากท่านแม่รู้สึกว่าไม่ได้ข้าก็ไม่แต่งหลายปีมานี้ซานเป่ามองออกว่ามารดาไม่เพียงแต่สอนลูกเป็นอย่างเลือดสะพ้ายเป็นแววตาเฉียบคมมากไม่เพียงแต่พวกเขาแม้แต่พี่หลิงเสวียที่พี่ใหญ่ต้องใจ2ปีมานี้ท่านแม่ก็ชี้แนะอบรมจนตอนนี้มีสง่าราศีคุณหนูตระกูลใหญ่จัดการการงานก็ใจกว้างเข้าทีที่สำคัญที่สุดก็คือนางได้อาศัยความสามารถตนเองสอบเข้าสำนักศึกษาสตรีซุ่ยเต๋อได้อาจารย์ใหญ่ชื่นชมอยู่เสมอมักได้คะแนนอยู่ใน3อันดับแรกนางถึงกับแต่งหนังสือแม้ว่าหนังสือที่นางแต่งไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้ห่างไกลจากจารีตในตอนนี้บ้างแต่กลับได้รับความนิยมจากสตรีแคว้นต้าโจสตรีแคว้นต้าโจไม่รู้จักหูหลิงเสวียสตรีไม่น้อยกลับรู้หนานซานจือเรื่องของนางเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากในรถมาลู่เจียวได้ฟังซานเป่าก็ยิ้มรูปศีรษะบุตรชายแม่ไม่ได้คัดค้านหญิงสาวที่เจ้าจะชอบเพียงแต่อยากช่วยเจ้าดูพฤติกรรมและความคิดนางก่อนไม่ว่าอย่างไรพวกเราไม่อาจแต่งสตรีที่จะทำให้ครอบครัววุ่นวายฉลาดเกินไปจนไม่ยอมเสียเปรียบครอบครัวเราพี่น้องเยอะสะพายที่แต่งเข้ามาอย่างน้อยก็ต้องใจกว้างสักหน่อยไม่อาจเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ยอมเสียเปรียบไม่เช่นนั้นครอบครัวก็จะแตกแยกซานเป่าได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็พยักหน้าพี่ชายน้องชายและน้องสาวล้วนน่ารักเมตตาอารีเขาเองก็ไม่อยากแต่งเอาคนที่จะเข้ามาทำให้ครอบครัววุ่นวายทำลายครอบครัวพวกเขาข้าทราบแล้วตื่นกลับบ้านไปแม่จะเก็บของให้เจ้าไปเมืองหนิงโจวความจริง2วันก่อนก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วแต่ลู่เจียว2วันนี้เตรียมของให้บุตรชายไม่น้อยเงินทองอันใดก็ไม่น้อยซานเป่าได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็ทำสีหน้าเหนื่อยละทันทีท่านแม่ยังเก็บของอีกหรือไม่ใช่ว่าเก็บเสร็จแล้วหรือเป็นพวกของขวัญที่เอาไปมอบให้ท่านปู่หูและขุนนางในที่ว่าการเมืองหนิงโจวครั้งนี้เจ้าไปเมืองหนิงโจวตั้งสำนักยาหลวงแม้มีแม่เป็นเจ้ากรมมีพระราชองค์การฝ่าบาทแต่หากคนในพื้นที่เมืองหนิงโจวไม่ให้ความร่วมมือก็ย่อมยุ่งยากโชคดีท่านปู่หูเจ้าเป็นถงจือเมืองหนิงโจวเจ้าไปตั้งสำนักยาหลวงความยุ่งยากไม่มากแต่พวกเราก็ควรต้องมอบของขวัญเรื่องนี้ซานเป่าไม่ค้านหลายปีมานี้มันดาสอนพวกเขาพี่น้องด้วยตนเองทุกเรื่องสติปัญญาไหวพริบพวกเขาไม่ได้ด้วยกว่าผู้ใดหลักการคบค้าสมาคมก็เข้าใจอยู่มากได้สองแม่ลูกกลับบ้านเก็บของสุดท้ายก็เก็บออกมาได้ถึง3คันรถโชคดีลู่เจียวให้คนร้านขนส่งสินค้าเหนือใต้แยกส่งลงเรือขนสินค้าไปส่วนหนึ่งไม่เช่นนั้นคงต้องเช่าเรือไปเองกลางดึกพอคิดถึงว่าซานเป่าจะจากไปแล้วลู่เจียวก็นอนไม่หลับพลิกตัวไปมาใต้เท้าเซี่ยรู้ว่านางอะไรก็ยื่นมือไปอบกอดนางไว้กล่าวว่าลูกๆโตแล้วย่อมต้องกางปีกบินดุจอินทรีน้อยทะยานจากอกพ่อแม่แต่ข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปลู่เจียวคิดแล้วก็เห็นเช่นนี้จึงหันกลับไปอบกอดเอวใต้เท้าเซี่ยวันหน้ารอให้ลูกๆโตแล้วเราสองผู้เฒ่าก็จะอยู่กัน2คนเซี่ยหวินจินยิ้มกล่าวว่า2ผู้เฒ่าอันใดพวกเราอายุยังน้อยอยู่ใช่เพราะเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวมักดื่มน้ำผู้จิตวิญญาณดังนั้นแม้ว่าอายุมากแล้วแต่ทั้ง2คนหน้าตายังอ่อนวัยกว่าคนวัยเดียวกัน10ปีได้ลู่เจียวถูกเขาหยอกจนยิ้มออกเซี่ยหวินจินรีบกอดนางเข้านอน2สามีภรรยาเพิ่งจะหลับหน้าประตูตระกูลเซี่ยก็มีคนมาเคาะดังตึงตังรีบร้อนและเร่งด่วน2สามีภรรยาตกใจตื่นพลิกตัวลุกขึ้นพร้อมกันนั่งมองไปยังด้านนอกมีเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกรวดเร็วพ่อบ้านเซียวนำคนมาเรือนด้านหลังด้วยตนเองรายงานว่าใต้เท้าไม่ได้กันแล้วในวังมีคนเรียกตัวหูหยินรีบเข้าวังคล้ายว่าฝ่าบาทไม่ได้กันแล้วสีหน้าเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวพลันย่ำแย่ลงทันทีรีบลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งออกไปแม้แต่ผมเผ้าก็ไม่ได้จัดแต่งให้เรียบร้อยทั้งสองคนพอเห็นพ่อบ้านเซียวก็ถามอย่างร้อนใจว่าผู้ใดนำสารออกมาจากในวังองครักษ์ม่อเป่ยคนของรัชทายาทตั้งแต่ม่อเป่ยบอกความในใจกับลู่เจียวและโดนปฏิเสธก็ไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าลู่เจียวอีกคิดไม่ถึงว่าคืนนี้ถึงกลับมาด้วยตนเองสองสามีภรรยาไม่สนใจเรื่องอื่นใดอีกรีบตรงออกนอกประตูจวนพอม่อเป่ยเห็นพวกเขาก็เอ่ยขึ้นอย่างร้อนใจหูหยินเซี่ยรีบตามข้าเข้าวังฝ่าบาทไม่ค่อยดีลู่เจียวรีบกล่าวว่าหลายวันก่อนข้าตรวจพระวรกายฝ่าบาท
แม้พระวรกายฝ่าบาทไม่ดีนักแต่ก็ไม่ได้มีอันใดหนักหนาตอนนี้อยู่ๆเกิดเรื่องได้อย่างไรม่อเป่ยรอลู่เจียวกับเซี่ยหวินจินขึ้นรถมาแล้วก็รีบเอ่ยอย่างร้อนใจว่ารัชทายาทสงสัยว่าพระมารดาอ๋องจิ้นวางยาฝ่าบาทแต่หมอหลวงตรวจไม่พบบอกว่าฝ่าบาทเป็นโรคพระหทัยดังนั้นจึงได้หมดพระสติไปดูท่าฝ่าบาทจะไม่ไหวแล้วอ๋องจิ้นกลับนำราชองค์การลายพระหัตถ์ฝ่าบาทออกมาบอกว่าฝ่าบาทมอบราชบัลลังก์ให้แก่อ๋องจิ้นเดิมพวกเขายังคิดขวางไม่ให้รัชทายาทเข้าเฝ้าฝ่าบาทรัชทายาทนำคนบุกเข้าไปในตำหนักบรรทมพบว่าฝ่าบาทสลบไม่ได้พระสติแล้วกำลังวิกฤตอย่างมากดังนั้นรับสั่งให้ข้ารีบมารับพวกเจ้าเข้าวังจบตอนที่762ตอนที่763ไม่ได้การแล้วเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวได้ฟังม่อเป่ยทั้งสองคนสีหน้าพลันแปรเปลี่ยนรีบกล่าวว่าเกรงว่าพวกเราจะโดนล้อมเซี่ยหวินจินเพิ่งกล่าวจบรอบด้านก็มีเงาร่างดำมืดกรูออกมาจากรอบทิศตรงมายังม่อเป่ยกับเซี่ยหวินจินและลู่เจียวดูท่าอ๋องจิ้นเตรียมตัวมาแล้วม่อเป่ยสีหน้าแปรเปลี่ยนคืนนี้เพราะเร่งรีบดังนั้นเขานำคนมาแค่ 2-3 คนพวกเขาลืมไปว่าอ๋องจิ้นอาจส่งคนมาขวางระหว่างทางยามนี้จะทำเยี่ยงไรดีม่อเป่ยนำองครักษ์3-4ในออกรับมือพลางเอ่ยกับเซี่ยหวินจินและลู่เจียวด้วยอาการร้อนใจสุดขีดว่าตอนนี้ทำเยี่ยงไรดีหากพวกเจ้ายังไม่เข้าวังเป็นไปได้มากว่าฝ่าบาทอาจสิ้นพระชนได้ในมืออ๋องจิ้นมีราชองค์การฝาดเป็นไปได้มากว่าเขาจะขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้แห่งแคว้นต้าโจถึงตอนนั้นพวกเราทุกคนก็คงโชคร้ายกันหมดสีหน้าลู่เจียวพลันแปรเปลี่ยนรีบหันไปมองเซี่ยหวินจินเซี่ยหวินจินฝึกยุทธกับหลีหนานเทียนมาหลายปีแม้ว่าไม่ได้มีกำลังภายในแต่หมัดมวยก็ไม่เลวยังพอต่อสู้กับอีกฝ่ายได้ยามนี้เขาได้ฟังม่อเป่ยก็กล่าวน้ำเสียงหนักแน่นกล่าวว่าความจริงข้ากับเจียวเจียวมีวิชาอำพรางกายพวกเราอำพรางกายหนีไปได้แต่อาศัยเราทั้งสองคนไม่อาจเข้าวังได้ม่อเป่ยรีบส่งของประจำตัวรัชทายาทใส่มือเซี่ยหวินจินกล่าวอย่างร้อนใจว่าประตูวังมีคนของเราพวกเจ้าเอาสิ่งนี้เข้าวังตอนนี้ชนะหรือแพ้ขึ้นกับพวกเจ้าแล้วเซี่ยหวินจินรีบรับมาหันไปมองลู่เจียวลู่เจียวรีบยื่นมือไปกุมมือเซี่ยหวินจินในมือนางมียาสลบเซี่ยหวินจินสลบไปทันทีลู่เจียวรีบหลบเข้าในห้วงอากาศทั้งสองคนหายไปในบัดดลม่อเป่ยเห็นแล้วก็โล่งอกคนชุดดำรอบด้านกลับมีสีหน้าย่ำแย่หัวหน้าคนชุดดำมองไปโดยรอบเพราะเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวสองคนหายตัวไปทำให้ม่อเป่ยผ่อนคลายลงไม่น้อยนำลูกน้องต่อสู้กับอีกฝ่ายทันทีคนชุดดำกลับไม่มีใจคิดต่อสู้พากันแยกตัวไปทีละคนกลับไปรอรับคำสั่งใหม่พวกเขาเพิ่งจะหนีออกมาพวกม่อเป่ยก็ขึ้นมาหนีเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวรีบวิ่งไปทางวังหลวงม้าของพวกเขาถูกคนยึดไปก่อนหน้านี้ตอนนี้พวกเขาไม่มีม้าได้แต่แอบวิ่งมาท่ามกลางค่ำคืนมืดมิดเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงชีวิตครอบครัวพวกเขาทั้งตระกูลเซี่ยหวินจินกับลู่เจียววิ่งไปก็มองไปรอบทิศหวังว่าจะเห็นม้าหรือรถม้าหากเห็นก็จะได้แย่งชิงมาใช้ก่อนน่าเสียดายมองไปโดยรอบก็ไร้ความหวังจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาสองคนหันหน้าไปมองก็พบว่าคนที่ขี่ม้าตะบึงมาถึงกับเป็นม่อเป่ยกับองครักษ์ข้างกายรัชทายาทอีกคนหนึ่งอีกสองคนถูกสังหารไปแล้วม่อเป่ยสั่งการลูกน้องด้านหลังเอามาให้ใต้เท้าเซี่ยกับฮูยินเซี่ยองครักษ์รับคำโดดลงมาเซี่ยหวินจินพาลู่เจียวโดดขึ้นหลังม้าห่อตะบึงไปทางวังหลวงทันทีคนหน้าประตูวังได้เปลี่ยนเป็นคนของรัชทายาทแล้วพอเห็นม่อเป่ยพวกเขาก็ไม่ต้องดูสิ่งของสัญลักษณ์ก็ปล่อยพวกเขาเข้าวังไปทันทียามนี้นอกห้องบรรทมฝ่าบาทพวกอ๋องจิ้นกำลังโมโหดลึงตาใส่รัชทายาทเซียวีด้านหลังเซียวีเองก็มีขุนนางกลุ่มหนึ่งยืนจ้องกับอ๋องจิ้นที่กำลังโมโหดลึงตาใส่สองฝ่ายเข้าปะทะสังหารคนของอ๋องจิ้นหันไปตวาดใส่ขุนนางด้านหลังรัชทายาทฝ่าบาทมีราชองค์การแต่งตั้งอ๋องจิ้นเป็นฮ่องเต้แคว้นต้าโจพวกเจ้าคิดกบฏหรือคนด้านหลังรัชทายาทตวาดกลับอย่างไม่เชื่อว่าฝ่าบาทแต่งตั้งรัชทายาทแคว้นต้าโจแล้วผู้ที่ควรขึ้นครองราชก็ควรเป็นรัชทายาทเหตุใดกลายเป็นอ๋องจิ้นได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้แคว้นต้าโจหากฝ่าบาทไม่ประสงค์แต่งตั้งรัชทายาทเป็นฮ่องเต้ก็ควรปลดตำแหน่งรัชทายาทให้อ๋องจิ้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนอ๋องจิ้นเอ่ยน้ำเสียงดุดันว่าเสด็จพ่อทรงประชวรก่อนหน้านี้ตอนร่างราชองค์การทรงตรัสกับข้าว่าที่ทรงแต่งตั้งน้องห้าเป็นรัชทายาทแคว้นต้าโจก็เพื่อหลอกน้องห้าน้องห้าจะได้ไม่เอาแต่คอยหาเรื่องข้าหรือว่าพวกเจ้าไม่รู้ว่าเสด็จพ่อทรงโปรดปรานข้าอ๋องจิ้นกล่าวจบก็ยกราชองค์การในมือตะโกนเสียงดังว่าราชองค์การอยู่ที่นี่หากผู้ใดบังอาจไม่ยอมรับก็จะถือว่าเป็นกบฏเราก็จะสั่งให้คนตัดศีรษะคนผู้นั้นรัชทายาทเซียววีแค่นหัวเราะ
เซียวเฉินเจ้าช่างชั่วไม่เลิกเสด็จพ่อเพียงแค่สลบไม่ได้พระสติเจ้าก็ทนแทบไม่ไหวจะขึ้นครองราชแล้วเจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าเสด็จพ่อจะสิ้นพระชนหรือว่าเจ้าลงมือทำอันใดเสด็จพ่อที่เจ้ารอจะขึ้นครองราชไม่ไหวแล้วเพราะเจ้าแน่ใจว่าเสด็จพ่อจะสิ้นพระชนขุนนางด้านหลังรัชทายาทต่างรู้สึกว่ารัชทายาทกล่าวได้มีเหตุผลแต่ละคนต่างจ้องมองอ๋องจิ้นด้วยแววตาโมโหชั่วร้ายและจิตใจกับแคบยังอาฆาตผู้คนเช่นนี้หากได้ขึ้นครองราชวันหน้าแคว้นต้าโจวพวกเขาก็คงประสบกับหายนะแน่ดังนั้นพวกเขาไม่มีทางยอมให้คนผู้นี้ขึ้นครองราชอย่างแน่นอนที่รัชทายาทกล่าวมาก็มีเหตุผลตอนนี้ฝ่าบาทเพียงแค่หมดพระสติไปอ๋องจิ้นถือเอาราชองค์การมาอ้างเห็นชัดว่าขุนนางใหญ่ผู้นี้กล่าวไม่ทันจบคันทีก็วิ่งออกมาอย่างร้อนใจตะโกนอย่างตื่นตระหนกลนลานว่าไม่ได้การแล้วฝ่าบาททรงอาเจียนเป็นโลหิตดูถ้าจะไม่ได้การแล้วนอกห้องบรรทมทุกคนล้วนสีหน้าแปรเปลี่ยนพวกอ๋องจิ้นต่างมีความหวังแห่งชัยชนะแม้ว่าสีหน้ารัชทายาทเซียววีจะนิ่งสงบแต่ความจริงในใจกลับหนักอึ้งลงเรื่อยๆอ๋องจิ้นมีราชองค์การของเสด็จพ่อแม้เขาเป็นรัชทายาทตำแหน่งฮ่องเต้นี้เกรงว่าก็คงยากขึ้นครองราชเขาควรทำเยี่ยงไรดีเซียวอวีไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าสุดท้ายอ๋องจิ้นถึงกับโหดเหี้ยมลงมือกับเสด็จพ่อตนเองได้ควรรู้ว่าเสด็จพ่อรักเสด็จพี่ผู้นี้มาตลอดแม้ว่าต่อมามักจะทรงตำหนิเขาแต่เซียวเฉินก็เคยเป็นที่โปรดปรานมาก่อนจริงๆทรงรักดังรักบุตรชายเช่นนั้นคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายเพื่อตำแหน่งฮ่องเต้เขาถึงกับลงมือวางยาพิษเสด็จพ่อได้ไม่รู้ว่าตอนนั้นในพระทัยเสด็จพ่อคิดเยี่ยงไรขุนนางด้านหลังเซียววีอดร้อนใจส่งเสียงเรียกไม่ได้รัชทายาทอ๋องจิ้นยิ้มชั่วร้ายมองเซียววีอีกไม่นานๆเขาก็จะทำให้น้องชายผู้นี้อยู่ไม่สู้ตายเพียงแต่อ๋องจิ้นเพิ่งคิดจบนอกประตูตำหนักก็มีคนเดินเข้ามารวดเร็วคนที่เดินนำมาก็คือม่อเป่ยรัชทายาทใต้เท้าเซียหูหยินเซียเข้าวังมาแล้วพะยะค่ะเซียวอวีหันไปมองลู่เจียวด้านหลังเซียหวินจินก็รู้สึกผ่อนคลายลงมากเขารีบมองไปยังลู่เจียวกล่าวว่าใต้เท้าลู่รีบเข้าไปตำหนักบรรทมตรวจอาการเสด็จพ่อดูว่าทรงอยู่ดีๆเหตุใดจึงหมดพระสติไปได้เพคะลู่เจียวมักเข้าวังมาตรวจพระวรกายให้ฝ่าบาทดังนั้นจึงไม่มีคนเข้าห้ามแต่ตอนนี้อ๋องจิ้นรู้วิชาการแพทย์ลู่เจียวแล้วจะยอมให้นางเข้าไปในตำหนักบรรทมตรวจพระวรกายฝ่าบาทได้อย่างไรเขาตวัดดูดันว่าขวางนางไว้ไม่อนุญาตให้นางเข้าตำหนักบรรทมเราสงสัยว่าเสด็จพ่ออยู่ๆหมดพระสติไปก็เพราะหญิงผู้นี้เสด็จพ่อเดิมก็ทรงแข็งแรงดีอยู่แต่พลันไม่ดีเช่นนี้เป็นไปได้มากกว่าหญิงผู้นี้ถือโอกาสลงมืออันใดพ่ออ๋องจิ้นตวัดลูกน้องด้านหลังอ๋องจิ้นก็พากันออกมาม่อเป่ยพุ่งตัวออกมารวดเร็วดุจกระบี่รัชทายาทเซียววีเองก็ขยับพอเขาขยับก็พุ่งเข้าบีบคออ๋องจิ้นเอาไว้เจ้ากล้าพูดอีกคำเดียวเราก็จะส่งเจ้าไปตายอ๋องจิ้นดิ้นรนมองรัชทายาทเซียววีเจ้าถึงกับกล้าลงมือกับข้าหรือรัชทายาทเซียววีใช้แรงบีบคอจนอ๋องจิ้นพูดไม่ออกลู่เจียวไม่ได้สนใจพวกเขาหันหลังเดินเข้าห้องบรรทมขุนนางด้านหลังต่างพากันตามนางเข้าไปในตำหนักบรรทมฝ่าบาททรงอาเจียนเป็นโลหิตกำลังไม่ได้พระสติแต่ยามนี้ทรงหายใจแผ่วเบามากสีพระพักไร้ซึ่งสีโลหิตตอนนี้ดูแล้วเหมือนคนที่ตายไปแล้วลู่เจียวรีบก้าวเข้าไปตรวจพระวรกายฝาดไม่ต้องตรวจโลหิตก็รู้ว่าในพระวรกายฝ่าบาทน่าจะไม่ได้การแล้วอวัยวะภายในทั้งหมดอ่อนกำลังไร้พลังแห่งชีวิตจะทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วลู่เจียวหันไปมองนอกห้องบรรทมนอกประตูรัชทายาทเซียววีเดินเข้ามาฝ่าบาททรงไม่ไหวแล้วลู่เจียวกล่าวจบพวกอ๋องจิ้นก็ดีใจมากพวกรัชทายาทกลับมีสีหน้าดำคร่ำเครียดฝ่าบาทไม่ไหวแล้วอ๋องจิ้นมีราชองค์การแม้รัชทายาทเป็นรัชทายาทก็ทำอันใดไม่ได้อ๋องจิ้นดิ้นรนมองไปยังรัชทายาทเซียววีสั่งการว่าปล่อยเราจะไว้ชีวิตเจ้าจบตอนที่763ตอนที่764ฟื้นขึ้นมารัชทายาทสีหน้าเย็นเยียบคนของเขาก็ยิ่งออกแรงในเวลานี้เขาอยากสังหารอ๋องจิ้นทิ้งจริงๆแต่ในมือเซียวเฉินมีราชองค์การเสด็จพ่อหากเขาสังหารทิ้งตอนนอนนี้คนภายนอกก็จะว่าเขาว่าชิงบัลลังก์แต่ตอนนี้เขาปล่อยมือก็จะกลายเป็นนักโทษทันทีขณะเซียววีกำลังคิดไม่ตกลู่เจียวข้างแท่นบรรทมก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งว่าแม้ว่าฝ่าบาทไม่อาจรักษาพระชนชีพไว้ได้แล้วแต่ข้าสามารถทำให้ฝ่าบาททรงฟื้นขึ้นมาได้พ่อเอ่ยวาจานี้ออกมารัชทายาทหันหน้าไปมองลู่เจียวราวกับเห็นดวงดาวช่วยชีวิตขอบตาแดงกำกล่าวว่าเราสั่งให้เจ้ารีบทำให้เสด็จพ่อทรงฟื้นขึ้นมาอ๋องจิ้นและพวกอ๋องจิ้นต่างสีหน้าแปรเปลี่ยน
หากฟาบาดตื่นบรรทมเรื่องอองจิ้นก็จะถูกเปิดโปงอองจิ้นไม่ทันได้พูดอะไรพระสนมเอกลิกุ้ยที่อยู่มุมหนึ่งของห้องบรรทมก็พลันเสียสติขึ้นมาลุกขึ้นควักมีดสั้นในแขนเสื้อแทงใส่ลู่เจียวทันทีในตำหนักบรรทมทุกคนคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดเช่นนี้โชคดีที่ลู่เจียวปฏิกิริยารวดเร็วได้ยินเสียงเคลื่อนไหวด้านหลังก็รีบหลบทันทีเซี่ยหวินจิ่นได้สติพุ่งเข้าหาลู่เจียวเขายื่นมือออกไปคว้ามือพระสนมเอกลิกุ้ยจนนางไม่อาจขยับได้พระสนมเกลี้ยงเฟียสันเหยียนเสียนร้องดังว่านางชั้นต่ำเจ้ามันนางชั้นต่ำเจ้าทำร้ายฝ่าบาทเจ้าทำให้ฝ่าบาทเป็นเช่นนี้ลู่เจียวไม่สนใจนางใช้เข็มเงินชุบน้ำผู้จิตวิญญาณปักลงไปบนพระวรกายห้องเต้ที่บรรทมอยู่บนเตียงทุกจุดที่ปักลงไปล้วนเป็นจุดตายในตำหนักบรรทมทุกคนต่างกำลังตั้งใจรอคอยพวกอ๋องจิ้นกังวลว่าฝ่าบาทจะตื่นขึ้นมาเปิดโปงพฤติกรรมชั่วร้ายของอ๋องจิ้นพวกรัชทายาทก็เฝ้ารอให้ฝ่าบาทตื่นขึ้นมาขอเพียงฝ่าบาทตื่นขึ้นมาพฤติกรรมชั่วร้ายของอ๋องจิ้นก็จะถูกเปิดโปงบนแท่นบรรทมมังกรในตำหนักบรรทมฝ่าบาทถูกลู่เจียวฝังเข็มไป 2-3 เล่มก็ค่อยๆหายใจคล่องขึ้นสุดท้ายทรงลืมพระเนตรขึ้นมาจริงๆตอนลืมพระเนตรขึ้นมาก็ยังคงเลื่อนลอยแต่ก็ค่อยๆ คิดได้ทรงเงยพระพักทอดพระเนตรอ๋องจิ้นที่ถูกรัชทายาทบีบลำคอไว้ด้วยสายพระเนตรดุดันดุดหมาป่าที่หิวโหยบนทุ่งหญ้าอ๋องจิ้นเห็นเสด็จพ่อตนเองเช่นนี้ก็ตกใจไม่กล้าสบพระเนตรฝ่าบาทตรัสอย่างอ่อนแรงว่าเซียวเฉินเจ้าช่างกำเริบนักวางยาพิษเรายังบีบให้เราร่างราชองค์การเราคิดว่าเจ้าได้ราชองค์การแล้วจะปล่อยเราคิดไม่ถึงว่าเจ้ายังคงต้องการให้เราตายจิตใจเจ้าช่างชั่วร้ายต่ำช้าเสียจริงนี่คือบุตรชายที่เขารักที่สุดหรือเขาเคยคิดว่าอาจมีผู้ใดอยากเป็นฮ่องเต้จนถึงขั้นสังหารเขาทิ้งแต่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเซียวเฉินแม้ว่าต่อมาเขาเล่นอุบายลับหลังหลายครั้งเขาก็แค่ตำหนิสั่งสอนไปเท่านั้นแต่เขาทำไปก็เพื่อปกป้องเซียวเฉินหากเขาไม่ออกมาตำหนิรัชทายาทก็จะจดจำความแค้นนี้ไว้วันหน้าขึ้นครองราชก็จะวางอุบายเขาผู้เป็นบิดาอบรมสั่งสอนเขาหลายครั้งเพื่อคลายความไม่พอใจของรัชทายาทเมื่อเขาตายไปไม่แน่ว่ารัชทายาทอาจจะปล่อยเขาเพื่อบุตรชายผู้นี้เดิมทีเขาเคยคิดยกเลิกระบบบรรดาศักดิ์องครองพื้นที่ก็ไม่ดำเนินการยกเลิกแล้วเพราะเขาคิดว่าหลังเขาจากไปจะให้บุตรชายผู้นี้ไปครองพื้นที่บรรดาศักดิ์วันหน้าบุตรชายผู้นี้ก็จะได้มีพื้นที่บรรดาศักดิ์องของตนเองหากยกเลิกระบบบรรดาศักดิ์องครองพื้นที่บุตรชายผู้นี้ก็จะไร้พื้นที่ของตนเองเขาทุ่มเทเพื่อบุตรชายผู้นี้เช่นนี้แต่บุตรชายกลับต้องการเอาชีวิตเขาฮ่องเต้ครุ่นคิดแล้วก็อดหลังพระอสุชนไม่ได้ตอนนี้เขารู้ว่าเลยขีดจำกัดของตนเองแล้วดังนั้นจึงไม่มองอ๋องจิ้นอีกแต่หันไปมองรัชทายาทกับเหล่าขุนนางด้านหลังเขาเมื่อเราจากไปแล้วก็ให้รัชทายาทขึ้นครองราชส่วนเซียวเฉินกับพระสนมเอกลี่กุ้ยเฟยก็ให้ไปเฝ้าสุสานหลวงไม่อาจออกจากการตัดสินประหารพวกเขาเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปให้พวกเขาไปเฝ้าสุสานหลวงไม่อาจจากไปได้ตลอดชีวิตฮ่องเต้เอ่ยไม่จบก็หลับตาลงลู่เจียวรีบเข้าไปตรวจพระวรกายจากนั้นก็กล่าวว่าฝ่าบาทสิ้นพระชนแล้วขันทีข้างพระวรกายฝ่าบาทเสียใจส่งเสียงร้องตะโกนดังขึ้นฝ่าบาทสิ้นพระชนแล้วฝ่าบาทสิ้นพระชนแล้วรัชทายาทรีบสั่งให้คนนำตัวอ๋องจิ้นกับพระสนมเอกลิกุ้ยออกไปคุมขังไว้ไม่นานเสียงระฆังในวังก็ตีดังขึ้นทั้งเมืองหลวงได้ยินเสียงระฆังก็รู้แล้วว่าฝ่าบาทในวังสิ้นพระชนแล้วพริบตาทุกคนก็ปลดเครื่องประดับแพรสีสันในบ้านตนลงเปลี่ยนเป็นสีขาวหูหยินขุนนางเตรียมตัวเข้าวังมาเฝ้าพระศพรัชทายาทเสียวีเดิมก็เป็นรัชทายาทยังมีรับสั่งจากฝ่าบาทโดยตรงจึงขึ้นครองราชรวดเร็วเรื่องแรกที่ดำเนินการก็คือประกาศไว้ทุกให้หูหยินขุนนางตำแหน่งสูงเข้าวังมาร่ำให้หน้าพระศพตามพิธีธรรมเนียมแม้ว่าลู่เจียวเป็นหูหยินขุนนางเช่นกันแต่เพราะเสี้ยหวินจินตำแหน่งเล็กมากจึงไม่ได้มีคุณสมบัติเข้าวังมาเฝ้าพระศพทำให้นางหมดเรื่องยุ่งวุ่นวายไปเรื่องหนึ่งแต่บ้านพวกเขาก็ต้องปลดข้าวของเครื่องประดับสีสันออกให้หมดทางสำนักศึกษานักเรียนทุกคนก็หยุดเรียนทั้งเมืองหลวงเงียบเหงาอย่างมากจวนตระกูลเซี่ยเซี่ยเหวินเหยากับเซี่ยเหวินอวีและแฝดชายหญิงต่างอยู่จวนเด็กๆวิ่งไปคุยกับลู่เจียวแม้ว่าอูเป่าน้อย9ขวบแล้วแต่ยังคงติดมารดาเหมือนเมื่อ2ปีก่อนเซี่ยหลิงหลงกลับไม่ได้เกรงกลัวมารดาเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะลู่เจียวไม่ได้เข้มงวดกับนางเหมือนเมื่อก่อนผ่อนปรนกับนางไม่น้อยหากมีเวลาก็ยังคุยความในใจกับนางสองแม่ลูกไม่เหมือนแม่ลูกแต่เหมือนสหายสนิทเซี่ยหลิงหลงนับวันยิ่งอยากคุยความในใจกับลู่เจียวลู่เจียวถือโอกาสอบรมสั่งสอนนางถึงหลักการดำรงตนและเรื่องการเป็นสตรีในโลกนี้แสนลำบากดังนั้นนางจะต้องเรียนรู้ให้ตนเองมีความสามารถ
หลังจากซื่อเป่าก็มีเซี่ยหลิงหลงที่คิดทำการค้านางมีเวลาก็จะไปเกาะติดกับซื่อเป่าขอความรู้ในการทำการค้าจากเขาพอรู้ว่าพี่สี่ขอร้านจากมารดามาทำการค้าก่อนหน้านี้แล้วเซี่ยหลิงหลงก็ขอร้านจากมารดาบ้างแม้ว่านางอายุยังน้อยแต่ก็ทำการค้าได้ดีมีหลักการทำของเล่นเด็กหลากหลายแบบทั้งตุ๊กตามีขนนิ่มๆตัวต่อลูกบอลของเหล่านี้ล้วนเป็นของที่นางเคยเล่นตอนเด็กจากนั้นนางยังคิดลูกเล่นเพิ่มเติมเข้าในของเล่นพวกนี้ไม่น้อยกิจการร้านของเล่นถึงกับดีมากเซี่ยหลิงหลงเองก็ดีใจมากคุณชายซื่อเป่าอายุ15หน้าตาดีมีเสน่ห์เรียวตาดอกท้อก็กระจ่างสดใสทั้งดำคลับและลุ่มลึกราวกับน้ำในทะเลสาบยามมองผู้ใดก็มักอ่อนโยนนุ่มนวลทำให้หญิงสาวไม่น้อยพอเห็นเขาก็จะเดินไม่ตรงทางโชคดีที่คุณชายซื่อเป่ายังจดจำคำพูดมารดาได้ไม่อาจเจ้าชู้เสเพลคนตระกูลเสี้ยแต่งภรรยาได้คนเดียวดังนั้นภรรยาเขาต้องเลือกให้ดีท่านแม่ก่อนหน้านี้ท่านให้ข้าเรียนหนังสือ2ปีแล้วก็จะไม่บังคับข้าอีกตอนนี้ข้าเรียนมา2ปีแล้วออกไปทำการค้าของข้าได้หรือไม่2ปีมานี้ซื่อเป่าทุ่มเทไปกับการเรียนหนังสือไม่น้อยไม่รู้เหตุใดเขามักรู้สึกว่าอาจารย์ใหญ่สำนักศึกษาไปลูกคล้ายสนใจแต่เขาคอยหาเวลาว่างมาจับจ่อไปเล่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือไม่ก็หลักการดำรงตนอะไรพวกนี้เรื่องนี้ทำให้เขาไม่มีเวลาไปบุกเบิกการค้าแม้แต่ร้านเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายเดิมที่ออกสินค้าใหม่เดือนละครั้งก็กลายเป็น3เดือนครั้งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาคงไม่ได้ออกไปทำการค้าเป็นแน่ลู่เจียวได้ฟังซื่อเป่าคิดแล้วก็ตัดสินใจบอกชาติกำเนิดกับซื่อเป่าเขา15แล้วควรรู้ชาติกำเนิดตนเองได้แล้วลู่เจียวมองไปยังต้าเป่าบอกให้เขาพาน้องฝาแฝดชายหญิงออกไปนางมีเรื่องคุยกับซื่อเป่าต้าเป่าลุกขึ้นอุ้มอู่เป่ากับเซี่ยหลิงหลงออกไปจบตอนที่764ตอนที่765ชาติกำเนิดอู่เป่าน้อยยังไม่อยากไปแต่พอต้าเป่าส่งสายตาเย็นเยียบเล็กน้อยใส่อู่เป่าน้อยก็เดินออกไปอย่างว่าง่ายแม้ว่าเขาสนิทกับต้าเป่าที่สุดแต่ความจริงก็กลัวพี่ชายคนนี้ที่สุดเช่นกันเพราะพี่ชายอบรมสั่งสอนเขาอย่างเข้มงวดมากถือได้ว่าเป็นคนที่เข้มงวดกับเขาที่สุดในบ้านแต่เขาก็ยังชอบพี่ชายคนนี้มากเพราะพี่ชายสอนอักษรมากมายและเรื่องอื่นๆแก่เขาเมื่อพี่น้องออกไปจากห้องกันหมดแล้วต้าเป่าแอบรู้สึกว่าเรื่องที่มารดาจะกล่าวกับซื่อเป่าน่าจะเป็นเรื่องชาติกำเนิดของซื่อเป่า2ปีมานี้เขาลอบสังเกตท่าทีบิดามารดาพบว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการอบรมสั่งสอนซื่อเป่าเป็นพิเศษและยังสอนซื่อเป่าไม่เหมือนคนอื่นทั้งคู่สอนพวกเขาไม่ว่าการเรียนหรือการกระทำล้วนต้องสง่าผ่าเผยไม่ละโมบอไม่คดโกงเป็นคนต้องใจซื่อมือสะอาดแต่สิ่งที่สอนซื่อเป่ากลับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ปกครองหลักการปกครองคนและการใช้คนต้าเป่าคิดถึงเรื่องที่ซื่อเป่าเองก็หน้าตาไม่เหมือนกับพวกเขาและดูจากท่าทียามบิดามารดาปฏิบัติต่อเขาแล้วก็เดาออกว่ามีความเป็นไปได้มากว่าซื่อเป่าอาจจะไม่ใช่ลูกหลานตระกูลพวกเขาและประวัติที่มาของเขาน่าจะไม่ธรรมดาไม่เช่นนั้นเหตุใดบิดามารดาจึงต้องสอนเรื่องเหล่านี้ให้เขาด้วยเขารู้ว่าบิดามารดาตนเป็นคนรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรดังนั้นชาติกำเนิดซื่อเป่าย่อมไม่ธรรมดาตอนแรกที่ต้าเป่าเดาได้เช่นนี้เขาเองก็ตกใจและเสียใจพวกเขาเติบโตมาด้วยกันแต่เล็กพี่ทั้ง3ก็รักซื่อเป่าดูแลน้องชายคนเล็กที่สุดคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งน้องชายคนเล็กจะไม่ใช่คนในครอบครัวพวกเขาแต่หลังจากผ่านความเศร้าครั้งแรกมาแล้วเขาก็คิดตกไม่ว่าซื่อเป่าจะเป็นผู้ใดก็ยังคงเป็นน้องชายตัวน้อยที่โตมาในครอบครัวพวกเขาเมื่อก่อนใช่วันหน้าก็ใช่นอกเสียจากซื่อเป่าจะไม่ยอมรับพวกเขาแล้วในห้องโถงซื่อเป่ามองมารดาสั่งให้ต้าเป่าพาน้องๆ ออกไปก็คิดว่ามารดาไม่พอใจเขาที่ไม่ยอมไปเรียนหนังสือที่สำนักศึกษาซื่อเป่าเหลือบมองมารดาตนด้วยท่าทีระแวดระวังเอ่ยถามเบาๆว่าท่านแม่ยังอยากให้ข้าไปเรียนหนังสือหรือแต่ท่านแม่เคยบอกว่าซื่อเป่าเบะปากมองอย่างอัดอั้นท่านแม่ไม่อาจพูดแล้วคืนคำนะลู่เจียวกวักมือเรียกซื่อเป่ามานั่งข้างนางนางยื่นมือไปกุมมือซื่อเป่าเอ่ยอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลว่าซื่อเป่าแม่มีเรื่องหนึ่งต้องบอกกับเจ้าเจ้าได้ฟังแล้วก็อย่าได้ตื่นตกใจซื่อเป่ามองท่าทางลู่เจียวก็รู้สึกกลัวพลันตระหนกตกใจขึ้นมาอย่างน่าประหลาดถึงขั้นเกิดความหวาดกลัวท่านแม่ข้าเห็นท่านแม่แล้วเหตุใดข้าจึงรู้สึกกลัวหากท่านแม่อยากให้ข้าไปเรียนหนังสือข้าก็จะไปท่านแม่อย่าทำข้าตกใจเช่นนี้ลู่เจียวมองซื่อเป่ารูปโฉมหล่อเหลาทรงเสน่ห์อายุยังน้อยกลับดูมีเสน่ห์น่าหลงไหลหากมีวันหนึ่งเขาได้เป็นฮ่องเต้แคว้นต้าโจวจริงฮ่องเต้รูปงามเช่นนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นที่หลงรักของสตรีมากมายเพียงใดไม่รู้ว่าซื่อเป่าเป็นฮ่องเต้แล้วจะรับผู้หญิงมาเป็นนางในหลายคนหรือไม่
ลู่เจียวคิดเตลิดไปไกลคิดอยู่ครู่หนึ่งก็คิดถึงว่าต้องบอกชาติกำเนิดกับซื่อเป่าอัดอั้นหัวใจยากจะเอ่ยปากทั้งยังตัดใจไม่ลงนี่เป็นบุตรชายที่นางเลี้ยงดูมากับมือสุดท้ายต้องมอบให้ไปอยู่กับผู้อื่นแต่พวกนางให้สัญญากับรัชทายาทไว้2ปีตอนนี้ครบกำหนดแล้วนับประสาอันใดกับตอนนี้รัชทายาทก็เป็นฮ่องเต้พระองค์ใหม่แห่งแคว้นต้าโจวแล้วเขาย่อมไม่มีทางยอมให้บุตรชายตนเองอยู่กับผู้อื่นอีกอย่างตอนนี้ซื่อเป่าก็ยอดเยี่ยมมากเช่นนี้ดังนั้นก่อนหน้านี้เซี่ยหวินจินจึงได้หารือกับนางว่าพวกเขาควรบอกชาติกำเนิดซื่อเป่าล่วงหน้าให้เขาได้มีการเตรียมตัวอย่าให้เขารู้เรื่องนี้จากปากผู้อื่นพวกเขาต้องให้เวลาซื่อเป่าค่อยๆทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ก่อนจากนั้นก็จะยอมรับความจริงได้เองซื่อเป่าท่านพ่อกับท่านแม่ดีกับเจ้าหรือไม่ซื่อเป่ารีพยักหน้าดีขอรับกล่าวจบยังยิ้มอย่างได้ใจขยับเข้าไปใกล้ลู่เจียวกระซิบว่าข้ารู้ท่านแม่ชอบข้าที่สุดเขาจำได้ว่าตอนเด็กมารดารักเขาที่สุดเขาจำไว้ดีทุกเรื่องลู่เจียวได้ฟังเขาก็คล้ายมีเข็มทิ่มตามในใจแต่เรื่องที่ควรเอ่ยก็คงต้องเอ่ยซื่อเป่าแม่ต้องบอกเจ้าเรื่องหนึ่งความจริงเจ้าไม่ใช่บุตรชายของแม่ลู่เจียวกล่าวจบซื่อเป่าแทบไม่อยากจะเชื่อยิ้มตาหยีกล่าวว่าท่านแม่ข้ารู้ท่านโมโหที่ข้าไม่เรียนหนังสือดังนั้นจึงหลอกข้าเล่นใช่หรือไม่เขาเห็นมามากยามผู้ใหญ่ไม่พอใจบุตรหลานซุกซนก็จะบอกว่าไม่ใช่บุตรหลานตนเองอย่าคิดมาหลอกเขาให้ยากเลยบิดามารดาดีต่อเขามากเพียงใดเขารู้ดีหากไม่ใช่พวกเขาให้กำเนิดเองจะดีต่อเขาเช่นนี้หรือลู่เจียวมองซื่อเป่าด้วยสีหน้าจริงจังแม่ไม่ได้หลอกเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าในใจแม่เจ็บปวดเพียงใดแม่อยากให้เจ้าเป็นบุตรชายแม่เหลือเกินแต่เจ้าไม่ใช่บุตรชายแม่จริงๆลู่เจียวกล่าวจนสุดท้ายได้แต่ขมวดเคร่งเครียดซื่อเป่าเห็นท่าทางลู่เจียวไม่เหมือนกำลังล้อเล่นคิดถึงคำพูดนางอย่างละเอียดที่ท่วนสมองของเขาพลันอื้ออึงสับสนไปหมดสีหน้าซีดเผือดราวกับกระดาษขาวลู่เจียวยื่นมือไปคว้าเขาไว้ตอนแรกแม่ไม่รู้คิดว่าเจ้าเป็นบุตรชายของแม่คิดว่าแม่ให้กำเนิดซื่อเป่าต่อมาท่านพ่อบอกแม่ว่าเจ้าไม่ใช่บุตรชายของแม่เจ้าเป็นบุตรชายเฉินอิงนางก็คือบุตรสาวตระกูลเฉินที่ก่อนหน้านี้พวกเราไปเยี่ยมมาลู่เจียวเพิ่งจะกล่าวถึงตรงนี้ซื่อเป่าก็ผุดลุกขึ้นยืนน้ำตาไหลรินปฏิเสธด้วยสีหน้าจริงจังว่าท่านแม่ข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อท่านแม่ข้าเป็นบุตรชายท่านพ่อกับท่านแม่ท่านแม่ดูแม้ว่าตาข้าไม่เหมือนพวกท่านแต่รูปหน้าเหมือนดังนั้นท่านแม่อย่าได้มาหลอกข้าข้าเป็นบุตรชายพวกท่านไม่ใช่บุตรชายของบุตรสาวตระกูลเฉินอันใดเขากล่าวจบก็วิ่งตะบึงออกไปราวกับพายุลู่เจียวเป็นห่วงเขาร้อนใจคิดลุกขึ้นวิ่งตามออกไปแต่สุดท้ายก็ชะงักปล่อยให้เขาค่อยๆคิดดีกว่าซื่อเป่าวิ่งออกไปได้ครู่หนึ่งแฝดชายหญิงก็วิ่งเข้ามาท่านแม่ท่านแม่พูดอันใดกับพี่สี่พี่สี่วิ่งออกไปท่าทางเสียใจมากลู่เจียวนึกเป็นห่วงขึ้นมาทันทีเขาออกไปจากจวนพี่ใหญ่ไม่ได้ตามไปหรือพี่ใหญ่ตามไปขอรับพี่ใหญ่บอกว่าท่านแม่อย่าได้เป็นห่วงพี่ใหญ่จะดูแลพี่สี่ให้ดีเองลู่เจียวรู้สึกวางใจลงแฝดชายหญิงนั่งลงข้างกายลู่เจียวถามอย่างห่วงใยว่าท่านแม่ท่านแม่พูดอันใดกับพี่สี่พี่สี่จึงได้เสียใจเพียงนั้นแต่ไรมาพี่สี่รักท่านแม่มากครั้งนี้เสียใจเช่นนี้ย่อมเป็นเพราะท่านแม่พูดอันใดกับพี่สี่เสี่ยหลิงหลงคิดถึงว่าพี่สี่ชอบทำการค้าเอาแต่คิดว่าเรียนหนังสือ2ปีก็จะไม่เรียนต่อแล้วมาตลอดเขาจะไปทำการค้าหรือว่าท่านแม่ไม่ให้พี่สี่ทำการค้าจะให้เขาไปเรียนหนังสือต่อท่านแม่ท่านแม่ให้พี่สี่เรียนหนังสือต่อดังนั้นพี่สี่เลยโมโหหรือลู่เจียวมองไปยังบุตรชายหญิงตัวน้อยรู้สึกว่าเรื่องนี้บอกพวกเขาก็ได้เพราะรัชทายาทได้ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้ซื่อเป่าก็จะได้เป็นโอรสฮ่องเต้ในไม่ช้านี้และจะได้เข้าไปอยู่ในวังแม่นางปิดบังไว้วันหน้าสองหนูน้อยก็ย่อมรู้อยู่ดีดังนั้นลู่เจียวมองไปยังแฝดชายหญิงกล่าวว่าแม่บอกชาติกำเนิดของพี่สี่เจ้าไปเขาไม่ใช่บุตรชายตระกูลเราเมื่อวาจานี้เอ่ยออกไปแฝดชายหญิงก็ตกใจอึ้งทั้งสองคนนิ่งไปตั้งสติไม่ได้เป็นนานสุดท้ายอู่เป่าน้อยถามอย่างระมัดระวังว่าท่านแม่พี่สี่ไม่ใช่บุตรชายตระกูลเราเป็นบุตรชายตระกูลใดเขาเป็นองค์ชายเด็กทั้งสองตกใจจนติดอ่างอาองค์ชายหรือสวรรค์พี่สี่ถึงกับเป็นโอสองเต้องชายสูงศักดิ์เช่นนั้นเขาร้องให้ทำไมกันเป็นองชายดีจะแย่จบตอนที่765ตอนที่766อบรมบุตร
อูเป่าน้อยคิดจบก็พลันสายหน้าอีกครั้งไม่สิหากเป็นเขาก็คงร้องไห้เพราะเขาไม่อยากไปจากท่านแม่อูเป่าน้อยรีบยื่นมือไปดึงมือมารดากล่าวว่าท่านแม่ข้าคงไม่ใช่ลูกท่านแม่ด้วยกระมังข้าไม่ใช่องค์ชายใช่ไหมลู่เจียวยกมือขึ้นตบป้าบใส่อูเป่าไปทีหนึ่งอย่างไม่เกรงใจเจ้าคิดเรื่องดีงามอันใดกันเจ้ากับหลิงหลงเป็นลูกที่แม่ลูกคลอดออกมาอย่างยากลำบากจะเป็นองค์ชายได้อย่างไรกันอูเป่าน้อยยิ้มไม่ใช่ก็ดีเสี่ยหลิงหลงถูกอูเป่าทำเอาขำชี้เขาหยอกว่าเจ้าคิดว่าทุกคนล้วนเป็นองค์ชายหรือลู่เจียวมองสองแฝดคู่นี้แล้วก็กล่าวว่าแม้พี่สี่เจ้าเป็นบุตรชายผู้อื่นแต่ก็เติบโตในตระกูลเราเขาจะเป็นพี่สี่พวกเจ้าตลอดไปพวกเจ้าจำคำแม่ไว้เขาเป็นบุตรชายที่ท่านพ่อกับท่านแม่ดูแลเลี้ยงดูมาอย่างยากลำบากบุญคุณให้กำเนิดไม่สู้บุญคุณที่เลี้ยงดูดังนั้นพวกเราก็คือบิดามารดาของเขาและจะเป็นตลอดไปหากให้แม่รู้ว่าพวกเจ้าไม่สนิทสนมกับพี่สี่เหมือนเมื่อก่อนดูสิว่าแม่จะจัดการพวกเจ้าอย่างไรแฝดชายหญิงรีบรับรองท่านแม่วางใจพวกเราจะเป็นเหมือนกับเมื่อก่อนตกค่ำซื่อเป่าไม่ได้กลับมาลู่เจียวนึกเป็นห่วงแต่พอคิดถึงว่าต้าเป่าตามเขาไปนางก็เบาใจต้าเป่าเป็นคนสุขุมและมีความคิด2ปีมานี้มักมีสตรีมาล่อลวงเขาแต่เขาก็นิ่งดุจภูผาไทซานแม้ผู้อื่นเล่นอุบายใส่เขาก็ล้วนมองออกเขาฉลาดกว่าเซี่ยหวินจินในตอนนั้นมากแน่นอนว่าเป็นเพราะพวกนางอบรมสั่งสอนมามากลู่เจียวครุ่นคิดตกในภวังค์จนเซี่ยหวินจินกลับมา2ปีมานี้ในฐานะเจ้ากรมสารจิงเจ้าเซี่ยหวินจินจัดการดูแลเมืองหลวงได้สงบสุขไม่น้อยแน่นอนว่าได้ล่วงเกินคนไม่ไปน้อยเช่นกันแต่เพราะเบื้องหลังพวกเขามีฮ่องเต้คนที่คิดล่วงเกินพวกเขาก็ไม่กล้าออกหน้าออกตาแอบลงมือกับเซี่ยหวินจินเซี่ยหวินจินก็รับมือให้ผ่านไปได้ลู่เจียวรู้ว่านางชายรัศมีเหนือกว่าเซี่ยหวินจินจึงได้พยายามเก็บตัวสงบเสงี่ยมไม่ออกหน้าออกตามากนักเพราะตระกูลพวกนางมีคนเป็นที่จับจ้องเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วหากสองสามีภรรยาต่างเป็นที่จับต้องสะดุดตาผู้อื่นย่อมทำให้เบื้องบนหวาดระแวงตอนนี้สำนักยาหลวงก็เข้าที่เข้าทางลู่เจียววางแผนถอยออกจากตำแหน่งเจ้ากรมเช่นนั้นเซี่ยหวินจินจึงจะก้าวขึ้นต่อไปได้จึงจะกางปีกความสามารถตนเองบินต่อไปได้ส่วนนางก็จะเป็นสตรีผู้อยู่เบื้องหลังว่างก็ดูแลการค้าหรือไม่ก็สมาคมกับบรรดาฮูหยินแต่ละตระกูลชีวิตเช่นนี้ดีมากแล้วนับประสาอันใดกับแม้ลูกๆโตกันหมดแล้วแต่นางก็ยังต้องมาคอยดูแลเรื่องลูกๆอีกลู่เจียวคิดไปมาแล้วก็เล่าเรื่องซื่อเป่าวันนี้ให้เขาฟังเขาเสียใจมากเศร้าใจอย่างยิ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาโชคดีต้าเป่าไปเป็นเพื่อนเขาแล้วไม่เช่นนั้นข้าก็คงให้คนออกตามหาเขาเซี่ยหวินจินเงียบงันในใจเขาเองก็ปวดร้าวตอนนั้นที่รับซื้อเป่ากลับมาเขาไม่เคยคิดว่าจะให้ซื้อเป่ากลับไปหาบิดาแท้ๆของเขาเพราะไม่รู้ว่าบิดาแท้ๆของเขาเป็นผู้ใดเขาไม่เคยมีความคิดจะส่งเขากลับไปดังนั้นจึงให้ความรักเขาไม่แพ้สามแฝดแต่อย่างใดตอนนี้พลันต้องมาให้เขากลับไปหาบิดาแท้ๆของเขาในใจเขาปวดร้าวอย่างที่สุดซื้อเป่าเป็นโอรสฮ่องเต้แคว้นต้าโจฮ่องเต้จะยินยอมให้โอรสตนเองมาร่อนเร่อยู่นอกวังได้อย่างไรโอรสผู้นี้ยังเติบโตมาได้ยอดเยี่ยมที่สุดอีกด้วยเซี่ยหวินจินได้ยินลู่เจียวเอี่ยวถึงเรื่องราวในนิยายเดิมว่าซื้อเป่าไม่ได้กลับไปอยู่กับฮ่องเต้ในนิยายไม่ได้เอ่ยถึงชาติกำเนิดเขานี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนนั้นเขาเป็นฮ่องเต้ธรรมดาไม่ได้ดึงดันให้เขากลับไปแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วเซี่ยหวินจินไม่รู้ว่าต้องโทษตนเองที่สอนซื้อเป่าได้ยอดเยี่ยมเกินไปหรือว่าควรโทษเรื่องใดลู่เจียวเห็นเขาเสียใจก็ปลอบใจว่าแม้เขากลับไปอยู่กับฝ่าบาทเขาก็ยังเป็นบุตรของพวกเราลูกหลานตระกูลเรายังมีเรือนของเขาเก็บไว้หากเขาคิดถึงพวกเราก็กลับมาพักได้สองสามวันหรือวันหน้าเจ้าอยู่ในราชสำนักก็ต้องช่วยเหลือเขาพวกเราเลี้ยงดูเขามาจนโตไม่ว่าไปอยู่ที่ใดก็เป็นบุตรชายเราตลอดไปลู่เจียวเพิ่งกล่าวจบนอกประตูก็มีเสียงของร่วงหล่นลงพื้นแตกละเอียดสองสามีภรรยาหันไปมองนอกประตูต้าเป่าผลักประตูเข้ามาซื้อเป่าสีหน้าตกใจมองคนในห้องต้าเป่าสีหน้าเข้าใจกระจ่างซื้อเป่ากลับมีสีหน้าตกใจซื้อเป่าไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าตนเองถึงกับเป็นโอรสฮ่องเต้แคว้นต้าโจก่อนหน้านี้เขาวิ่งออกไปต้าเป่าวิ่งตามออกไปกล่อมเขาเป็นนานแม้เขาไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยบิดามารดาแม่ก็รักเขาไม่ได้น้อยไปกว่าพวกเขาเขาไม่อยากไปจากตระกูลเซี่ยก็อยู่ตระกูลเซี่ยต่อได้ไม่ใช่หรือบุญคุณให้กำเนิดไม่อาจเทียบบุญคุณเลี้ยงดูตามหลักการแล้วเขาควรจะยิ่งใกล้ชิดกับบิดามารดาถึงจะถูก
พอซื้อเป่าคิดแล้วก็เห็นว่ามีเหตุผลยังไปหาซื้อสุราดอกกุ้ยที่มันดาชอบดื่มกลับมาคิดไม่ถึงว่าจะได้ฟังข่าวใหญ่เช่นนี้เขาถึงกับเป็นโอรสฮ่องเต้แคว้นต้าโจ้องค์ชายแคว้นต้าโจหรือความรู้สึกแรกของซื่อเป่าไม่ใช่ดีใจแต่คิดว่าเหตุใดเขาจึงได้มาอยู่ตระกูลเสี้ยเขาเริ่มมีสีหน้าไม่ได้กันแล้วอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้วิ่งหนีเสี้ยหวินจินมองพวกเขาสองคนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมทั้งสองคนเดินเข้ามาต้าเป่ายื่นมือไปคว้ามือซื่อเป่าเดินมานั่งไม่ไกลจากเสี้ยหวินจินกับลู่เจียวเสี้ยหวินจินมองซื่อเป่ากล่าวว่าเจ้าไม่ใช่บุตรชายแท้ๆพวกเราจริงๆในปีนั้นท่านแม่เจ้าคลอดสามแฝดพ่อไม่ได้บอกท่านแม่แต่พาเจ้าเข้ามาในห้องแล้วบอกท่านแม่เจ้าว่าให้กำเนิดแฝดสี่จนกระทั่งเจ้าอายุหกขวบพ่อจึงได้บอกเรื่องนี้กับท่านแม่เจ้าแต่ท่านแม่เจ้าก็ปฏิบัติต่อเจ้าดังเดิมหากเจ้าเป็นเด็กจากตระกูลทั่วไปพวกเราก็จะไม่บอกเรื่องนี้กับเจ้าและเจ้าก็จะเป็นลูกหลานตระกูลเสี้ยเราตลอดไปแต่เจ้าไม่ใช่เจ้าเป็นโอรสฮ่องเต้แคว้นต้าโจ้องค์ชายแคว้นต้าโจพวกเราไม่อาจเห็นแก่ตัวเราต้องบอกเรื่องนี้กับเจ้าและฝ่าบาทเองก็ทรงรู้การมีอยู่ของเจ้าแล้วก่อนหน้านี้ทรงรับสั่งให้เจ้าอยู่ตระกูลเสี้ยเราต่ออีก2ปีตอนนี้ครบกำหนด2ปีแล้วฝ่าบาทก็ทรงขึ้นครองราชย์แล้วทรงต้องการรับเจ้ากลับเข้าวังดังนั้นพวกเราจึงต้องบอกเรื่องนี้กับเจ้าก่อนซื่อเป่าขอบตาแดงก้มหน้าลงนิ่งงันแม้ว่าเขามีปัญญาและเฉลียวฉลาดแต่เรื่องนี้เป็นผู้ใดก็ย่อมยากยอมรับได้ในเวลาอันสั้นลู่เจียวเห็นเขาเช่นนี้ก็รู้สึกเศร้าใจลุกขึ้นเดินไปหาเขาดึงมือเขามากล่าวว่าซื่อเป่าเจ้าอย่าได้เสียใจไปแม้เจ้าไม่ใช่บุตรชายแม่แต่หลายปีมานี้แม่รักเจ้าไม่ได้น้อยไปกว่าพวกพี่ๆเจ้าแม้สักนิดดังนั้นแม้เจ้าเข้าวังไปแล้วก็ยังเป็นบุตรชายที่พวกเราเลี้ยงดูมาจนโตตระกูลเสี้ยยังคงมีเรือนให้เจ้าเจ้าจะเป็นบุตรชายท่านพ่อกับท่านแม่ตลอดไปซื่อเป่าได้ยินลู่เจียวก็อดยื่นมือออกไปกอดลู่เจียวพลางส่งเสียงร้องให้ขึ้นไม่ได้หลายปีมานี้เขาอายุมากขึ้นแม้ว่ายังคงชอบเกาะติดท่านแม่แต่ไม่เคยกอดท่านแม่เช่นนี้นี่เป็นการกอดครั้งแรกหลังจากที่เขาโตขึ้นแต่ท่านแม่กลับไม่ใช่ของเขาแล้วซื่อเป่าเสียใจมากร้องให้อย่างทุกข์ระทมในห้องเซี่ยวหวินจินลู่เจียวกับต้าเป่าเองก็เสียใจแอบหลั่งน้ำตาเป็นเพื่อนเขาเงียบๆลู่เจียวรอให้ซื่อเป่าร้องให้ครู่หนึ่งแล้วก็ตบหลังเขากล่าวว่าฝ่าบาทจะมารับเจ้าเข้าวังในอีกไม่นานนี้แม่ต้องบอกกับเจ้าหลายเรื่องเจ้าเข้าวังแล้วอย่าได้ตำหนิฝ่าบาทในปีนั้นฝ่าบาทจากไปโดยไม่รู้ว่ามารดาเจ้าตั้งครรภ์เจ้าและตอนนั้นเขาสูญเสียความทรงจำต่อมาได้พบท่านพ่อเจ้าจึงได้นึกถึงท่านแม่เจ้าได้ในฐานะอ๋องเขาเองก็มีชีวิตที่ยากลำบากแต่ไรมาไม่เคยได้รับความอบอุ่นอันใดดังนั้นเจ้าเข้าวังแล้วไม่เพียงแต่ต้องเห็นเขาเป็นฮ่องเต้ยังต้องเห็นเขาเป็นดังบิดาก็เหมือนความรู้สึกที่เจ้ามีต่อท่านพ่อเจ้ารู้ไหมก่อนหน้านี้ฝ่าบาทไม่รู้สถานะเจ้าไม่ได้ทรงรับรู้เรื่องของเจ้า2ปีก่อนพอได้รู้สถานะเจ้าก็ส่งให้ท่านพ่อเจ้าส่งเจ้าไปเรียนที่สำนักศึกษาไปลู่ก่อนหน้านี้อาจารย์ใหญ่ดูแลเจ้าคิดว่าคงเพราะฝ่าบาทรับสั่งมาทรงมีความรักให้เจ้าผู้เป็นบุตรชายอย่างมากดังนั้นเจ้าเข้าวังแล้วจดจำไว้ว่าต้องรักฝ่าบาทดังบิดาจบตอนที่766ตอนที่767ฝันเซียวอวีขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้แคว้นต้าโจ้ชีวิตไม่มีอันใดขาดแคลนยกเว้นความรักความผูกพันระหว่างสายเลือดหากซื่อเป่าเข้าวังแล้วเห็นเซียววีเป็นดังบิดาแท้ๆคิดว่าต้องได้รับความรักจากฝ่าบาทอย่างมากซื่อเป่าอยู่ในวังแม้ไม่มีมารดาปกป้องแต่มีบิดาปกป้องก็เหมือนกันแต่หากได้รับการปกป้องจากบิดาผู้เป็นฮ่องเต้ก็ต้องเสียสละบางอย่างนั่นก็คือฮองเฮาอาจเห็นซื่อเป่าเป็นดังหนามทิ่มตำในตาฮองเฮาย่อมไม่ปล่อยซื่อเป่าไปดังนั้นซื่อเป่าอยู่ในวังย่อมอันตรายซื่อเป่าหลายปีมานี้ท่านพ่อกับท่านแม่สอนเจ้าได้ยอดเยี่ยมมากดังนั้นพอเจ้าเข้าวังย่อมทำให้ฮองเฮากับองค์ชายใหญ่เซียวเจินหวัดระแวงเจ้าพวกเขาจะต้องหาทางจัดการเจ้าท่านพ่อกับท่านแม่ขอมอบผู้คุ้มกันที่ตั้งใจอบรมมาให้เจ้านำเข้าวังไปด้วยเจ้าอยู่ในวังทำอันใดก็ต้องระมัดระวังซื่อเป่าได้ยินมารดาตนสั่งสอนทุกย่างก้าวในใจเขารู้สึกอบอุ่นมากแต่ก็ยังรู้สึกเศร้าท่านแม่ข้าไม่เข้าวังข้าอยู่ตระกูลเซียต่อได้หรือไม่ลู่เจียวยิ้มกล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่พวกเรารับปากแล้วจะได้ต้องดูว่าฝ่าบาททรงเห็นเช่นไรและหากฝ่าบาทประกาศสถานะเจ้าเจ้าอยู่ตระกูลเสี้ยต่อจะทำให้พวกขุนนางกรมตรวจการยื่นฎีกาเอาเรื่องพวกเราหากว่าพวกเราไปขอให้ฮ่องเต้ทรงให้เจ้าอยู่ตระกูลเสี้ยต่อจากนี้ไปเจ้าไม่ใช่โอรสฮ่องเต้นี่เป็นเรื่องยุติธรรมต่อเจ้าหรือเจ้ายินยอมหรือ
พอกล่าวเช่นนี้ซื่อเป่าก็เงียบงันลงเขาคิดถึงหลายเรื่องคิดถึงความลำบากของมารดาตนเองคิดถึงความพยายามของตนเองที่จะเป็นคหบดีแห่งแคว้นต้าโจวความจริงเรื่องสำคัญหลักที่สุดก็คือเขาไม่อยากให้ท่านแม่ลำบากตอนนี้มีโอกาสเช่นนี้หากเขาเป็นองค์ชายถึงกับอาจได้เป็นผู้ปกครองแห่งแคว้นต้าในวันหน้าเช่นนั้นมารดาที่เลี้ยงดูเขามาก็จะเป็นคนเหนือคนชีวิตเขาเท่ากับได้ตอบแทนคุณท่านแม่แล้วซื่อเป่าคิดถึงสุดท้ายก็เอ่ยขึ้นว่าท่านแม่ข้ายอมเข้าวังแม่รู้เจ้าเสียใจแต่แม้เจ้าเข้าวังก็ยังเป็นบุตรชายท่านพ่อกับท่านแม่ดังนั้นก็ไม่ได้มีอันใดเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เจ้ามีสถานะเพิ่มขึ้นเท่านั้นซื่อเป่าคิดแล้วก็คล้ายจริงตามนั้นเพียงแต่พอคิดถึงว่าท่านแม่ไม่ใช่ท่านแม่แท้ๆของเขาในใจเขาก็คล้ายร่วงหล่นจากที่สูงพอคิดถึงว่าท่านแม่เป็นท่านแม่ของต้าเป่าเอ้อเป่าและซานเป่าแต่กลับไม่ใช่ของเขาเขาก็รู้สึกว่าตนเองปวดใจอย่างมากแต่ซื่อเป่าไม่อยากให้ลู่เจียวรู้พยายามทำใจให้สงบนิ่งลงท่านแม่ข้าทราบแล้วสองแม่ลูกคุยกันอีกสักครู่ก็แยกจากกันในห้องเซียววินจินกับลู่เจียวสองคนรอให้พวกเขาไปกันแล้วจึงได้ขอบตาแดงเศร้าเสียใจก่อนหน้านี้ลูกๆอยู่ต่อหน้าเพราะไม่อยากให้ลูกเสียใจยิ่งขึ้นพวกเขาจึงต้องรักษาท่าทีให้สงบความจริงจะไม่เสียใจได้อย่างไรซื่อเป่าเองก็เสียใจมากคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับพอคิดถึงว่าท่านแม่ไม่ใช่ท่านแม่เขาแล้วเขาไม่มีท่านแม่แล้วน้ำตาก็อดไหลรินออกมาไม่ได้ผู้ใดจะรู้ว่าคืนนี้เขาถึงกับฝันในความฝันท่านแม่ตนเองตายจากไปจากนั้นพวกเขาพ่อลูกก็ใช้ชีวิตพึ่งพาอาศัยกันและกันต่อมาแม้ว่าขาท่านพ่อรักษาหายแต่กลับขาเปยามเดินหากมองให้ดีก็จะดูออกว่าผิดปกติทุกครั้งที่ฝนตกหรือว่ายืนนานก็จะเจ็บปวดยากทนรับไหวต่อมาท่านพ่อสอบจ้วงหยวนได้ติดตามรับใช้อ่องเย็นอย่างพักดีตอนนั้นท่านพ่อโหดเหี้ยมไร้กาจมากพวกเขาติดตามท่านพ่อเข้าเมืองหลวงเพราะแต่เล็กไม่ได้กินอาหารครบสมบูรณ์ทำให้สุขภาพไม่ดีทั้ง4คนแม้ว่าหน้าตาดีแต่กลับผอมแกรนร่างเล็กเตี้ยราวอิสตรีเพราะในใจพวกเขาน้อยเนื้อต่ำใจจึงไม่อยากออกจากบ้านมักจะเอาแต่คลุกอยู่ในจวนตระกูลเสี้ยไม่ออกไปข้างนอกแต่แม้เป็นเช่นนี้วันหนึ่งเขาก็ยังชนกับรถม้าเซียวเจินที่ตอนนั้นเป็นซื่อจือจวนอ่องเย็นโดนซื่อจือเยาะต่อหน้าผู้คนว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ราวกับอิสตรีเป็นตัวประหลาดเพราะซื่อจือกล่าวเช่นนี้ต่อมายามเขาออกไปที่ใดก็จะถูกผู้อื่นรุมล้อมหัวเราะเยาะทำให้เขายิ่งเก็บตัวและรู้สึกแปลกแยกพอพี่ชายทั้ง3รู้เรื่องนี้ต่างก็โมโหมากร่วมมือกันจัดการเซียวเจินซื่อจือจวนอ่องเย็นแต่เสี่ยวเจิ้นเป็นซื่อจือจวนองเหยียนคั้นเขาแยนไม่เพียงแต่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดีมาแต่เล็กข้างกายยังมีองครักษ์ฝีมือสูงส่งคุ้มกันพวกเขาจะจัดการอีกฝ่ายได้อย่างไรกันต่อมาหลินจิงหลานสาวหลินรินรู้ว่ามายดาราเลี้ยงของเขาช่วยพวกเขาไว้หลายครั้งแสดงความเป็นมิตรต่อพวกเขาตอนนั้นพวกเขาคิดไปเองจริงๆว่าหญิงผู้นี้ไม่เหมือนกับหญิงอื่นนางเป็นหญิงสาวจิตใจดีมีเมตตาผู้ใดจะรู้ว่าพอพวกเขาแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อนางหลินจิงก็พลันประกาศต่อหน้าผู้คนหัวเราะเยาะพวกเขาว่าเป็นคังคกคิดกินเนื้อหงถึงกับคิดหมายปองนางปรากฏพวกเขา4คนได้กลายเป็นตัวประหลาดหลังเมืองอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาพวกเขา4คนก็จิตใจมืดบอดแท้จริงทุกวันลืมตาตื่นขึ้นมาก็คิดแต่จะจัดการเซียวเจิ้นกับหลินจิงแต่เซียวเจิ้นเป็นซื่อจือจวนอ๋องหลินจิงยังฉลาดมากพวกเขาจัดการไม่ได้สุดท้ายไม่อาจทำร้ายพวกเขา2คนแต่กลับทำให้ตนเองต้องจบชีวิตต่อลงซื่อเป่าฝันถึงตรงนี้ก็รู้สึกโกรธแค้นไม่พอใจอย่างที่สุดแม้ในความฝันก็ไม่อาจหยุดดิ้นรนจะตื่นจากฝันให้ได้แต่เขากลับไม่อาจตื่นจากฝันได้เขาเห็นเรื่องราวต่อมาบิดาเขาแก้แค้นให้พวกเขาลงมือจัดการเซียวเจิ้นกับหลินจิงตอนนั้นเซียวเจิ้นได้เป็นรัชทายาทแคว้นต้าโจวหลินจิงก็คือพระชายางรัชทายาทแม้ว่าสุดท้ายท่านพ่อเขาทำให้รัชทายาทเซียวเจิ้นบาดเจ็บสาหัสได้แต่ฮ่องเต้รู้เรื่องเข้าและมีราชโองการให้ประหารชีวิตสุดท้ายเซียวเจินหายดีเขาได้เป็นแห่งฮ่องเต้แคว้นต้าโจวซื่อเป่าฝันถึงตรงนี้ก็อดโมโหไม่ได้คำรามร้องดังพร้อมกับตื่นขึ้นมาโจโย่ฉินที่เฝ้าอยู่นอกห้องพอได้ยินเสียงร้องตะโกนของเขาก็อดวิ่งเข้ามาดูไม่ได้คุณชายเป็นอันใดหรือซื่อเป่าสายหน้าตื่นตกใจไปหมดเขาโบกมือให้โจโย่ฉินออกไปเขาอยากคิดเงียบๆคนเดียวพอโจโย่ฉินออกไปซื้อเป่าก็นิ่งเงียบลงแม้ว่าตื่นขึ้นมาแต่เขากลับจำเรื่องทุกอย่างในความฝันได้อย่างกระจ่างชัดเขาถึงกับรู้สึกว่าชะตาชีวิตเดิมของเขาควรเหมือนกับในความฝันแต่ตอนนี้เขาไม่เหมือนกับพบก่อนแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ตัวเล็กและน้อยเนื้อต่ำใจในตนเองแบบพบก่อนอีกแล้วตอนนี้เขามองโลกอย่างสดใสและมีความมั่นใจหน้าตาก็หล่อเหลารูปงามทั้งยังเฉลียวฉลาดบรรดาสตรีสูงศักดิ์ในเมืองหลวงเห็นเขาต่างก็ไม่อาจละสายตาจากไปได้พวกนางไม่ได้หัวเราะเยาะเขาเหมือนในพบก่อน
แต่ทุกเรื่องที่เกิดในความฝันทำให้ซื่อเป่าหวาดกลัวและนึกแค้นใจโกรธแค้นเซียวเจินซื่อจือจวนอ๋องเย็นอย่างมากหายนะในภพก่อนของพวกเขาทั้งหมดล้วนเกิดจากเซียวเจินเพราะวาจาเดียวของเขาที่ว่าเป็นผู้ชายแต่ราวกับอิสตรีตัวประหลาดซื่อเป่าครุ่นคิดไปมาแล้วก็พลันคิดถึงท่านแม่ตนท่านแม่พบก่อนตายไปนานแล้วแต่พบนี้นางยังมีชีวิตอยู่ดีและเก่งกาจอย่างที่สุดหากไม่ได้ฝันไปในครั้งนี้ความทรงจำตอนเด็กของซื่อเป่าก็เลือนรางมากเขาจดจำได้ว่าตอนเด็กท่านแม่ชอบทุบตีคนเขาเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่เพราะฝันนี้เขาจึงได้เห็นท่านแม่คนเดิมของเขาว่าความจริงเป็นหญิงหยาบช้าร้ายไม่เพียงแต่หน้าตาน่าเกลียดแต่ยังโหดร้ายทารุณมักทุบตีด่าทอพวกเขาโดยเฉพาะเขาดังนั้นตอนเด็กเขาจึงขี้ขลาดที่สุดในบรรดาแฝดสี่จบตอนที่767ตอนที่768แต่งตั้งพอคิดถึงหญิงคนเดิมผู้นั้นกับท่านแม่ในตอนนี้ที่ผิวพรรณผ่องขาวใสรู้ธรรมเนียมมารยาทและยังมีความรู้หลากหลายซื่อเป่าพลันคิดเข้าใจเรื่องหนึ่งความจริงท่านแม่ในตอนนี้ไม่ใช่ท่านแม่คนเดิมของเขาในตอนนั้นนางเป็นอีกคนหนึ่งบางทีนางมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาดังนั้นนางจึงไม่เหมือนกับผู้อื่นและยังโดดเด่นเหนือผู้ใดเช่นนี้เมื่อวันซื่อเป่ายังปวดใจที่ตนไม่ใช่บุตรชายท่านแม่ตนแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนไปเพราะท่านแม่ผู้นี้ไม่ใช่คนเดิมนางไม่เพียงแต่ไม่ใช่ท่านแม่แท้ๆของเขานางยังไม่ใช่ท่านแม่แท้ๆของพวกต้าเป่าแต่ถึงนางไม่ใช่มารดาแท้ๆแต่นางเป็นยิ่งกว่ามารดาแท้ๆซื่อเป่าพลันยิ้มสดใจสีหน้าและดูงามสง่าดังเดิมเขาไม่ได้มีกลิ่นอายหนุ่มน้อยไร้เดียงสาคนเดิมแต่เป็นเด็กหนุ่มสุขุมสงบนิ่งวันรุ่งขึ้นซื่อเป่าตื่นมาก็ไปหาเซี่ยวินจินกับลู่เจียวท่านพ่อท่านแม่ข้าคิดดีแล้วข้ายอมเข้าวังเซี่ยวินจินกับลู่เจียวแปลกใจมากเดิมพวกเขาคิดว่าซื่อเป่าจะเสียใจอีกสักพักหนึ่งคิดไม่ถึงว่าเขาจะคิดได้เร็วเพียงนี้เซี่ยวินจินกับลู่เจียวต่างโล่งโลกทั้งสองคนกวักมือให้เขาเข้ามาหาจูงมือเขาไว้ซ้ายและขวากล่าวว่าแม้ว่าเจ้าเข้าไปอยู่ในวังแต่เจ้ายังคงเป็นบุตรชายของพวกเราไม่ว่าเจ้ากลับมาตอนไหนตระกูลเซี่ยก็มีเรือนของเจ้าท่านพ่อกับท่านแม่จะรอเจ้าอยู่ที่นี่ตลอดไปอืมข้าทราบแล้วซื่อเป่ากอดบิดาพอคิดถึงว่าบิดาในฝันแก้แค้นแทนพวกเขาจนถูกคนให้ร้ายต้องตายลงพบนี้เขาจะไม่ให้ผู้ใดทำร้ายบิดาเขาอีกซื่อเป่ากอดท่านพ่อเสร็จก็กอดลู่เจียวเขามีทุกอย่างในวันนี้ได้ล้วนเพราะท่านแม่เขาผู้นี้ดังนั้นเขาจะช่วงชิงใต้ล่านี้มาให้ท่านแม่ไม่ให้ผู้ใดกล้าดูแคลนนางท่านแม่ข้าเคยบอกไว้ว่าจะทำให้ท่านได้เสวยวาสนาสุขบุตรชายพูดได้ย่อมทำได้ลู่เจียวยิ้มลูบศีรษะเขาเด็กโง่แม่ไม่ต้องการเสวยวาสนาสุขอันใดขอเพียงเจ้ามีชีวิตราบรื่นสงบสุขอยู่ในวังต้องระมัดระวังตัวรู้ไหมอีกอย่างไม่ว่าท่านพ่อกับท่านแม่หรือบรรดาพี่ชายเจ้าพวกเราจะช่วยเจ้าหากเจ้าต้องการอันใดก็ส่งคนออกมาบอกพวกเราขอบคุณท่านแม่ในใจเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวทั้งเป็นห่วงและดีใจอารมณ์หลากหลายถาโถมเข้ามาซื่อเป่ายื่นมือออกไปกอดพวกเขากล่าวด้วยความเคารพรักว่าพวกท่านเลี้ยงดูข้ามาจนโตข้าจะจดจำบุญคุณพวกท่านตลอดไปพวกท่านก็คือบิดามารดาข้าพบนี้เขาต้องชิงตำแหน่งรัชทายาทมาครองและเหยียบเซียวเจินกับหลินจิงไว้ใต้ฝ่าเท้าเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวมองซื่อเป่าอย่างจริงจังพบว่าเขายอมรับเรื่องนี้ได้แล้วจริงๆทั้งสองคนก็โล่งอกพร้อมกับยิ้มเอ่ยว่าซื่อเป่าพวกเราเลี้ยงดูเจ้ามาไม่ต้องการให้เจ้าตอบแทนเจ้าอย่าได้เอ่ยบุญคุณไม่บุญคุณอันใดท่านพ่อกับท่านแม่หวังเพียงอย่างเดียวว่าเจ้าอยู่ในวังรักษาตนเองให้รอดปลอดภัยก็พออืมซื่อเป่ารู้ว่าท่านพ่อกับท่านแม่ดีต่อเขาด้วยใจแท้จริงเรื่องที่เกิดขึ้นในตระกูลเสี้ยคนนอกย่อมไม่รู้หลังฮ่องเต้พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชทรงประคองป้ายวิญญาณอดีตฮ่องเต้สู่สุสานหลวงด้วยพระองค์เองส่วนเซียวเฉินกับพระสนมเอกลี่กุ้ยสองแม่ลูกถูกอดีตฮ่องเต้ส่งไปเฝ้าสุสานหลวงเฝ้าประสบอดีตฮ่องเต้อดีตฮ่องเต้มีราชองค์การให้พระสนมเอกลี่กุ้ยแม่ลูกไม่อาจไปจากสุสานหลวงได้ตลอดชีวิตหากฝ่าฝืนมีโทษประหารพอนำพระศพอดีตฮ่องเต้เข้าสู่สุสานหลวงแล้วฮ่องเต้องค์ใหม่ก็มีเวลามาแต่งตั้งวังหลังและพระราชทานรางวัลให้กับขุนนางมีความชอบเซี่ยวินจินกับลู่เจียวย่อมอยู่ในรายชื่อโดยเฉพาะการที่ฮ่องเต้ทรงขึ้นครองราชได้ราบรื่นเพราะในตอนสุดท้ายลู่เจียวลงมือกู้สถานการณ์คืนมาได้หากกล่าวถึงความดีความชอบคนที่ควรได้ความชอบที่สุดก็คือลู่เจียวฮ่องเต้พระองค์ใหม่รับสั่งให้ขันทีข้างพระวรกายนำลู่เจียวเข้าเฝ้าในวังเพื่อสอบถาม
ครั้งนี้เราขึ้นครองราชย์ได้อย่างราบรื่นใต้เท้าลู่มีความชอบที่สุดเราอยากถามว่าเจ้ามีเรื่องอันใดต้องการหรือไม่ขอเรามาได้เซียวอวี้มองสตรีตรงหน้าหญิงผู้นี้ไม่แก่ลงเลยสักนิดแต่กลับยิ่งดูมีสง่าราศีไม่เหมือนเขาที่จอนผมเริ่มขาวแล้วเซียวอวี้คิดไปพลางมองลู่เจียวลู่เจียวคุกเข่าลงทูลว่าทูลฝ่าบาทหม่อมฉันมีเรื่องหนึ่งอยากทูลขอต่อฝ่าบาทว่ามาขอฝ่าบาททรงอนุญาตให้หม่อมฉันลาออกจากตำแหน่งเจ้ากรมสำนักยาหลวงตำแหน่งเจ้ากรมสำนักยาหลวงมอบแด่ชีเลยสิทธิ์หม่อมฉันก็ได้เซียวอวี้เลิกคิ้วแปลกใจเขายังคิดว่านางจะขออันใดคิดไม่ถึงว่ากลับเป็นเรื่องนี้เซียวอวี้แววตาลุ่มลึกเอ่ยขึ้นว่าเดิมเราคิดจะเลื่อนตำแหน่งให้เจ้ากลับขอลาออกจากตำแหน่งหรือเดิมเขาคิดจะเลื่อนตำแหน่งเจ้ากรมสำนักยาหลวงขึ้นไปเป็นเจ้ากรมระดับ6เช่นนี้ลู่เจียวก็จะกลายเป็นเจ้ากรมระดับ6แห่งแคว้นต้าโจวเพียงแต่เขาคิดไม่ถึงว่าหญิงผู้นี้ถึงกับต้องการลาออกจากตำแหน่งลู่เจียวทูลอย่างนอบน้อมว่าขอบพระทัยฝ่าบาทที่ทรงคิดส่งเสริมหม่อมฉันแต่บุตรชายหม่อมฉันล้วนโตกันแล้วหม่อมฉันต้องหันมาใส่ใจเรื่องการแต่งงานของพวกเขายังมีแฝดชายหญิงที่อายุยังน้อยต้องการหม่อมฉันคอยดูแลดังนั้นไม่อาจดำรงตำแหน่งเจ้ากรมสำนักไสนางขอฝ่าบาทโปรดอนุญาตให้หม่อมฉันลาออกจากตำแหน่งด้วยเพคะเซียววี้มองนางครู่หนึ่งก็เข้าใจว่าเหตุใดลู่เจียวต้องลาออกนางลาออกเซียหวินจินจึงจะก้าวขึ้นต่อไปได้ไม่เช่นนั้นเซียหวินจินก็ไม่อาจจะก้าวต่อไปบุตรชายของพวกนางล้วนยอดเยี่ยมมากย่อมต้องสอบเคิร์ดวี่หลังสอบเคิร์ดวี่ก็จะเข้าเป็นขุนนางนับประสาอันใดกับซื้อเป่าที่นางเลี้ยงดูมายังเป็นองค์ชายจะต้องกลับเข้าวังในอีกไม่นานนี้หากนางก้าวขึ้นตำแหน่งเจ้ากรมระดับ6ย่อมต้องเป็นที่จับจ้องนางกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อสามีนางบุตรชายนางดังนั้นนางจึงลาออกจากตำแหน่งเซียววี้อดนึกชื่นชมไม่ได้นางไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมยังฉลาดมากเซียวินจินทำความดีความชอบอันใดมาจึงได้สตรียอดเยี่ยมและชาญฉลาดเช่นนี้ไปครองกันเซียววี้คิดไปก็เอ่ยไปว่าได้เราอนุญาตกล่าวจบเขาก็ถามลู่เจียวว่าเจ้าบอกกับเขาหรือยังลู่เจียวพอได้ฟังเซียวอวี้ก็รู้ว่าทรงถามถึงซื่อเป่าลู่เจียวรีบกลับทูลว่าทูลฝ่าบาทพวกหม่อมฉันบอกกับซื่อเป่าแล้วแม้ว่าเขาไม่อาจยอมรับได้แต่ก็ยังคงยอมรับเรื่องนี้ฝ่าบาทอย่าได้ทรงเป็นห่วงเขาเซียวอวี้คิดถึงเด็กคนนั้นแล้วสายพระเนตรก็อดเปล่งประกายอ่อนโยนขึ้นมาไม่ได้ย่อมเป็นเพราะเฉินอิงเสี่ยงชีวิตคลอดบุตรชายคนนี้เพื่อเขาและเฉินอิงยังช่วยชีวิตเขาไว้อีกหากไม่มีนางเขาก็คงตายไปนานแล้วบอกแล้วก็ดีอีกสักครู่เราจะประกาศสถานะเขาวันหน้าเขาก็ต้องกลับมาอยู่ในวังลู่เจียวคุกเข่าลงคำนับนอบน้อมเพคะฝ่าบาทกล่าวจบก็ขอบพระทัยในพระเมตตาเซียววี้เริ่มพระราชทานรางวัลความดีความชอบรวดเร็วเริ่มจากพระมารดาตนเองพระสนมเอกจินกุ้ยได้รับการแต่งตั้งเป็นไทเฮาย้ายมาประทับตำหนักชื่อหนิงกงส่วนพระญาติฝ่ายมารดาเจ้ากัวกงก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นฮู้กัวกงตำแหน่งบรรดาศักดิ์กงอันดับหนึ่งจากนั้นก็เป็นพระชายารัชทายาทได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮาจงหยงป๋อตระกูลทอทางฝ่ายนางได้รับแต่งตั้งเป็นจงหยงโหวลำดับถัดมาก็คือพระสนมซูเฟยที่เป็นบุตรีสิ้นหยางโหวซิ่งหยางโหวยืนอยู่ข้างอ่องเยียนมาตลอดครั้งนี้ฝ่าบาทขึ้นครองราชก็ย่อมแต่งตั้งบุตรีซิ่งหยางโหวเป็นพระสนมซูเฟย1ใน4พระสนมชั้นเฟยพระสนมซูเฟยยังให้กำเนิดองค์ชายรองลงไปยังมีพระสนมฟางเจ้าอีบิดาฟางเจ้าอีเป็นขุนนางท้องถิ่นนางมีความชอบให้กำเนิดโอรสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอีตำแหน่งที่เหลือก็แต่งตั้งไปตามระเบียบแต่พวกนางไม่ได้มีโอรสใดดังนั้นสถานะจึงไม่สูงนักจบตอนที่768ตอนที่769โมโหเดือดดาลก่อนหน้านี้เซียววี้ไม่ค่อยเอาใจใส่ในเรื่องสตรีนักดังนั้นสตรีในจวนจึงมีไม่มากกอบกับป่วยตายไปบ้างตอนนี้เหลือไม่กี่คนพอแต่งตั้งวังหลังเรียบร้อยก็ถึงคราวขุนนางราชสำนักบรรดาขุนนางที่ติดตามเซียววี้ต่างได้รับการเลื่อนยศอวยตำแหน่งเช่นก่อนหน้านี้ที่คอยช่วยเซียววี้หาเงินอย่างเจ้าหลิงเฟิงก็ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งซื่อหลางขุนนางระดับ3ชั้นต้นในกรมคลังอันดับถัดมาก็คือเซียวหวินจินได้รับแต่งตั้งเป็นมหาบัณฑิตในสำนักมนตรีพอราชองค์การนี้ออกไปบรรดาขุนนางต่างตกใจแม้ว่ามหาบัณฑิตสำนักมนตรีเป็นตำแหน่งขุนนางเพียงแค่ระดับ2แต่ถือว่าได้สู่สำนักมนตรีเป็นขุนนางที่ฝ่าบาทไว้วางพระทัยเซียวหวินจินก้าวขึ้นไปตำแหน่งสูงเช่นนี้ทำให้พวกเขาแน่ใจว่าการที่ฝ่าบาทขึ้นครองราชย์ราบรื่นก็เพราะหูหยินใต้เท้าเซียหากไม่ใช่นางลงมือในตอนสุดท้ายเกรงว่าฝ่าบาทก็คงไม่อาจขึ้นครองราชย์ราบรื่นได้เช่นนี้
ดังนั้นฝ่าบาทจึงพระราชทานรางวัลความชอบให้เซี่ยหวินจินพวกเขาพอจะเข้าใจแต่ให้เซี่ยหวินจินจินเข้าด้ำแรงคาดแดมในสำนักมนตรีเป็นมหาบัณฑิตในสำนักมนตรีทุกคนยังคงรู้สึกตกใจแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอ่ยอันใดเซี่ยวี้พระราชทานตำแหน่งให้เซี่ยหวินจินเข้าดำรงตำแหน่งในสำนักมนตรีเพราะเขารู้ว่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินทั้งหมดก่อนหน้านี้ล้วนเป็นเอาผลงานของเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวความสามารถเขาเช่นนี้เข้าช่วยงานในสำนักมนตรีได้เป็นเรื่องปกติเขายังอยากให้เซี่ยหวินจินคิดเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินเพิ่มขึ้นอีกเซียววีแต่งตั้งพระราชทานเสร็จก็ประกาศให้ลู่เจียวที่ตำแหน่งเจ้ากรมสำนักยาหลวงออกจากตำแหน่งให้ฉีเหลยเป็นเจ้ากรมสำนักยาหลวงแทนแต่ฮ่องเต้ตรัสกับขุนนางว่าเรื่องนี้ใต้เท้าลู่เป็นคนเสนอด้วยตนเองบรรดาขุนนางต่างตกใจแต่คนในราชสำนักหลัวดมีไหผัวพอคิดก็เข้าใจได้ว่าใต้เท้าลู่ทำเพื่อไม่ขวางทางใต้เท้าเซียดังนั้นจึงขอลาออกจากตำแหน่งด้วยตนเองหญิงผู้นี้ฉลาดจริงเซียววีแต่งตั้งเสร็จก็เริ่มจัดการพักพวกอ๋องจิ้นระยะนี้ทุกคนต่างพากันใจเต้นไม่เป็นจังหวะรอฝ่าบาทกวาดล้างพวกเรายอมรัชตากรรมดังคำกล่าวที่ว่าขุนนางผู้ปกครองใดก็ขุนนางผู้ปกครองนั้นได้เปลี่ยนผู้ปกครองก็เปลี่ยนคณะขุนนางไม่นานราชสำนักก็เกิดการกวาดล้างใหญ่ขุนนางหลายคนได้รับผลกระทบจากกรณีอ๋องจิ้นถูกกวาดล้างยึดทรัพย์ทั่วเมืองหลวงเต็มไปด้วยกลิ่นคาวโลหิตหลังจากนั้นฮ่องเต้ก็ประกาศราชองการในการประชุมท้องพระโรงยามเช้าราชองการแห่งองค์ฮ่องเต้บุตรชายสีเซี่ยหวินจินเซี่ยเหวินอวีเป็นสายโลหิตของเราในปีนั้นเราไปเมืองหนิงโจวปฏิบัติราชกิจถูกคนลอบปองร้ายไล่ล่าสังหารโชคดีที่เฉินอิงมันดาเซี่ยเหวินอวีช่วยเราไว้และดูแลเราอย่างดีเราจึงได้รอดชีวิตมาได้เราขอบคุณนางที่ช่วยเหลือเราจึงรับนางเป็นอนุต่อมานางคลอดยากจนจากไปเราฝากโอรสรองไว้ให้ตระกูลเซี่ยเลี้ยงดูวันนี้เราขึ้นครองราชย์แล้วก็ขอรับเซี่ยเหวินอวีโอรสรองของเรากลับมาเปลี่ยนชื่อเป็นเซี่ยเหวินอวีและแต่งตั้งเฉินอิงมันดาเขาเป็นพระสนมเหลียงเฟยฮ่องเต้มีราชองการนี้ไม่เพียงแต่ขุนนางราชสำนักแตกตื่นฮือฮาแม้แต่วังหลังเองก็แตกตื่นเช่นกันฮ่องเต้ถึงกับยังมีบุตรชายอีกคนยังเป็นหนึ่งในแฝดสี่ตระกูลเซี่ยเมืองหลวงกว้างใหญ่ผู้คนต่างรู้จักแฝดสี่ตระกูลเซี่ยย่อมต้องรู้ว่าแฝดสี่ยอดเยี่ยมมากตอนนี้ฮ่องเต้ตรัสว่าแฝดสุดท้องในบรรดาแฝดสี่ถึงกับเป็นโอรสฝ่าบาทสวรรค์มีหน้าฮ่องเต้จึงได้แต่งตั้งเซี่ยหวินจินเข้าดำรงตำแหน่งในสำนักมนตรีที่แท้เพราะเขาเป็นคนที่ทรงไว้วางพระทัยหากไม่เช่นนั้นจะฝากโอรสให้เขาเลี้ยงดูมาจนโตหรือแม้ว่าทุกคนในราชสำนักฮือฮากันแต่ก็ไม่ได้กล่าวอันใดส่วนสตรีสองนางในวังหลังกลับไม่พอใจหนึ่งในนั้นก็คือไทเฮาไทเฮาเป็นบุตรีจวนเจ้ากัวกงเจ้ากัวกงให้การสนับสนุนอ๋องเย็นมาโดยตลอดครั้งนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นฮู้กัวกงอันดับหนึ่งเดิมเจ้ากัวกงก็มีบุตรสาวอยู่ในจวนอ๋องเย็นเดิมแต่ตอนนั้นนางคลอดบุตรสาวก่อนจะจากไปเพราะคลอดยากไทเฮาคิดมาตลอดว่าจะรอให้ฝ่าบาทขึ้นครองราชย์แล้วก็จะให้จวนเจ้ากัวกงส่งบุตรีเข้าวังหลังให้สตรีผู้นั้นได้ให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยที่มาจากตระกูลเจ้าเดิมคิดวางแผนไว้ดีแล้วปรากฏบุตรชายตนกลับแอบซ่อนบุตรชายไว้ข้างนอกอีกหนึ่งบุตรชายคนนี้ก็ไม่ได้มีอันใดแต่ประเด็นก็คือแต่ไรมาไม่เคยบอกเรื่องนี้กับนางผู้เป็นมารดาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอันใดหรือก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่นางบุตรชายก็ยังระแวงทำให้ไทเฮาเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมากนอกจากไทเฮาเจ้าไม่พอใจฮองเฮาเองก็โมโหจนใกล้จะเสียสติแล้วตระกูลฮองเฮาไม่ได้โดดเด่นในตอนนั้นอดีตฮ่องเต้ทรงระแวงเจ้ากัวกงดังนั้นจึงให้อ๋องเย็นแต่งบุตรีจงหยงโหวเป็นพระชายาครั้งนี้ฝ่าบาทขึ้นครองราชแต่งตั้งจงหยงโหจากป๋อเป็นโหเดิมฮองเฮาดีพระทัยมากตอนนี้ในวังแม้มีโอรสสามองแต่โอรสนางเป็นองค์โตที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุดยังเป็นโอรสที่ถือกำเนิดจากพระชายาเอกดังนั้นตำแหน่งรัชทายาทก็ย่อมตกอยู่ในมือแล้วนางไม่คิดฝันมาก่อนว่าฮ่องเต้ถึงกับยังมีโอรสนอกวังและโอรสก็ยังถือกำเนิดจากมารดาที่เป็นที่ทรงโปรดแค่ทรงแอบซ่อนเด็กคนนั้นไว้ข้างนอกก็มองออกว่าทรงรักเด็กคนนั้นมากเพียงใดฮ่องเฮาไม่รู้ว่าฮ่องเต้เองก็เพิ่งมาทรงทราบภายหลังแต่ยามนี้นางไม่รู้ดังนั้นจึงโมโหมากฮ่องเต้ที่ทรงเย็นชากับบุตรชายนางปรากฏกลับไปรักเด็กนั่นที่อยู่ข้างนอกวังเพียงนี้ตอนนี้พอได้ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้ก็รับเด็กนั่นกลับมาเขาคิดทำอะไรคิดให้เด็กนั่นแย่งตำแหน่งรัชทายาทจากบุตรชายนางหรือฝันไปเถอะสีพระพักฮองเฮาบิดเบี้ยวเคลี้ยงปลาข้าวของไปหลายชิ้นเซียวเจินเดินเข้าตำหนักมาพอดีเห็นเสด็จแม่ตนคว้างปลาข้าวของก็เข้าใจได้ทันทีว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้น
สีหน้าเซียวเจินเองก็ไม่ดีนักเดิมคิดว่าตนเองได้เป็นรัชทายาทแน่นอนแล้วปรากฏตอนนี้ถึงกับมีโอรสรองโผล่ออกมาและคนผู้นี้ยังเป็นถึงบุตรชายสี่ตระกูลเซี่ยผู้นั้นเซียวเจินรู้ว่าคนผู้นั้นไม่เพียงแต่ฉลาดยังหน้าตาดีมากหากไม่ใช่คนผู้นั้นเซียวเจินยังอาจไม่รู้สึกถึงวิกฤตเพียงนี้ตอนนี้เขาเป็นห่วงมากกลัวเป็นห่วงว่าตำแหน่งรัชทายาทตนจะถูกช่วงชิงไปเสด็จแม่อย่าได้เอาแต่ระบายโทสะเช่นนี้ตอนนี้ต้องคิดหาทางก่อนพะยะค่ะฮองเฮาระบายโทสะเสร็จก็สงบนิ่งกัดฟันกล่าวว่าแม้ให้เขาเข้าวังมาแล้วอย่างไรข้าก็ยังคงเป็นฮองเฮาเจ้าก็คือบุตรชายที่ถือกำเนิดจากภรรยาเอกตามธรรมเนียมจารีตหญิงผู้นั้นของเขาก็แค่อนุตอนนี้เป็นแค่พระสนมเหลียงเฟยเขาไม่มีทางเทียบกับเจ้าได้แม้แต่นิดดังนั้นเจ้าไม่ต้องร้อนใจไปเซียวเจินจะทำอย่างไรได้เรื่องถึงขั้นนี้แล้วได้แต่ใจเย็นและคิดถึงเส้นทางวันหน้าเสด็จแม่ตอนนี้ให้เสด็จพ่อมีราชองค์การแต่งตั้งข้าเป็นรัชทายาทให้ได้จะดีที่สุดหากวันใดยังไม่ได้เป็นรัชทายาทเขาก็ไม่มีวันวางใจได้ฮองเฮาพยักหน้าเอาล่ะข้าจะให้ท่านตาเจ้าหาทางให้ราชสำนักหารือเรื่องนี้แต่ฮองเฮาเป็นห่วงว่าฝ่าบาทจะไม่ทรงเห็นชอบกับเรื่องนี้ประการแรกฝ่าบาทเพิ่งจะขึ้นครองราชประการที่สองฝ่าบาทประกาศราชองค์การนี้ในยามนี้ทรงมีพระประสงค์เช่นไรฮองเฮามักรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดานางครุ่นคิดไปมาก็คิดถึงลู่เจียวที่เป็นคนเลี้ยงดูเขามาคิดถึงว่า2ปีก่อนหน้านี้ตนเองแสดงความเป็นมิตรต่อหญิงผู้นี้มาตลอดคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายถึงกับถูกนางวางกับดักนางไม่เพียงแต่เลี้ยงดูโอรสรองยังเลี้ยงดูได้ดีเพียงนี้นางคิดเป็นปรปักษ์กับนางหรือและเมื่อก่อนตอนนางแสดงความเป็นมิตรต่ออีกฝ่ายนางรู้สึกหน้าหัวเราะมาตลอดใช่หรือไม่พอฮองเฮาคิดถึงเรื่องเหล่านี้สีพระพักเริ่มบิดเบี้ยวอีกครั้งลู่เจียวข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปเจ้าคอยดูข้าจะทำให้เจ้านึกเสียใจภายหลังที่เลี้ยงดูเขามาจนโตจบตอนที่769ตอนที่770ขันทีหลังฮ่องเต้มีราชองค์การลงมาไม่นานก็ส่งคนมารับตัวเซียวเหวินอวีรถรองเข้าวังเซียวเหวินอวีไม่ได้ปฏิเสธนำของที่ท่านพ่อกับท่านแม่มอบให้เขาเข้าวังครั้งนี้เขาเข้าวังลู่เจียวมอบของที่จะแบ่งให้พี่น้องเขามอบให้เขาล่วงหน้านอกจากจวนหลังหนึ่งในเมืองหลวงเซียวเหวินอวียังมีอาคารการค้า3ห้องในพื้นที่รุ่งเรืองที่สุดในเมืองหลวงโรงนา2โรงที่ชานเมืองที่นาดี800หมู่และตั๋วแลกเงิน 30,000 ตำลึงเรื่องเหล่านี้นางได้เตรียมแบ่งให้ลูกๆไว้แล้วตอนพวกเขาแต่งงานก็จะมอบให้พวกเขาตอนนี้ซื้อเป่าเข้าวังวันหน้างานแต่งงานของเขาก็คงไม่ใช่พวกนางจัดการแต่เป็นฮ่องเต้ดังนั้นพวกนางจึงได้มอบของเหล่านี้แก่ซื้อเป่าล่วงหน้าของเหล่านี้เป็นเรื่องรองแต่ที่มีค่าที่สุดก็คือเซี่ยวินจินกับลู่เจียวยังมอบผู้คุ้มกัน5คนที่พวกเขาทุ่มเทพรมมา10ปีให้แก่ซื้อเป่าผู้คุ้มกันเหล่านี้ก็คือคนที่ลู่เจียวตั้งใจอบรมมาตั้งแต่ในปีนั้นที่ได้รู้สถานะซื้อเป่านางสั่งการพ่อบ้านเซียวทุ่มเทเงินทองไปเลือกเฟ้นเด็กที่เหมาะกับการฝึกยุทธมาจากสำนักนายหน้าตอนนั้นเลือกมาได้ทั้งหมด10คนลู่เจียวตัดสินใจว่าหากซื้อเป่าเข้าวังก็จะมอบให้ซื้อเป่า5คนที่เหลือก็ให้ติดตามลูกๆของนางอีก5คนรวมกับเด็กติดตามที่พวกเขาฝึกยุทธ์ด้วยกันมาแต่เล็กอีก1คนก็มี2คนคอยคุ้มกันพวกเขาแล้วนางผู้เป็นมารดาจึงวางใจได้ซื้อเป่าเข้าวังครั้งนี้ลู่เจียวก็เลือกผู้คุ้มกัน5คนให้พวกเขาแอบคอยคุ้มกันซื้อเป่าก่อนเข้าวังลู่เจียวดึงมือซื้อเป่ามากุมพลางกำชับอย่างละเอียดว่าซื้อเป่าจำไว้อย่าได้เชื่อใจผู้ใดในวังทั้งสิ้นแม้ว่าคนผู้นั้นเคยช่วยเจ้าไว้เจ้าก็อย่าได้เชื่อใจเขาง่ายๆอย่าลืมอุบายยอมเจ็บตนเองใน36อุบายที่แม่สอนเจ้าเจ้าติดตามท่านพ่อกับท่านแม่มาตลอดไม่เคยได้พบกับอุบายชั่วร้ายในใจคนมาก่อนดังนั้นอย่าได้หลงเชื่อผู้อื่นโดยง่ายเจ้าอย่าได้บอกเรื่องของที่ท่านพ่อกับท่านแม่ให้เจ้ากับฝ่าบาทแม้แต่ผู้คุ้มกันทั้ง5นั่นคือไพ่ใบสุดท้ายของเจ้าแม้แต่ฮ่องเต้ก็อย่าได้บอกซื่อเป่าได้ฟังคำกำชับของลู่เจียวก็น้ำตารื้นเขายื่นมือออกไปกอดลู่เจียวแน่นท่านแม่ขอบคุณขอบคุณทุกอย่างที่ท่านแม่ทำเพื่อข้านางทำมากกว่ามารดาผู้ใดในโลกนี้ล้วนทำไปด้วยความรักซื่อเป่าแน่ใจได้ว่าท่านแม่เป็นคนจิตใจดีคนหนึ่งดังนั้นนางยินยอมช่วยเหลือคนลำบากพวกนั้นยินยอมที่จะรักเขาอบรมสั่งสอนเขาอย่างทุ่มเทเขาจะต้องทำให้ท่านแม่เขาได้กลายเป็นแบบอย่างแห่งสตรีใต้ล่าให้ได้แววตาซื่อเป่าลุ่มลึกอย่างไม่เคยมีมาก่อนเซี่ยวินจินตบหลังซื่อเป่าเอาละอย่าให้ฝ่าบาททรงรอนานอีกอย่างวันหน้าหากได้พบกันอีกอย่าได้เรียกพวกเราว่าท่านพ่อกับท่านแม่
จ้ามีท่านพ่อเพียงหนึ่งเดียวก็คือฝ่าบาทในวังวันหน้าเจ้าก็คือองค์ชายแคว้นต้าโจในใจเสี่ยอวินจินยากทนรับไหวบุตรชายที่ตนเองเลี้ยงดูมาเรียกพวกตนว่าท่านพ่อกับท่านแม่มาตลอดพบกันอีกคราก็ได้แต่เรียกเขาว่าองค์ชายรองไม่อาจเรียกเขาว่าซื่อเป่าอีกแล้วซื่อเป่าได้ฟังเสี่ยวินจินในที่สุดก็อดหลั่งน้ำตาไม่ได้เขาหันไปมองเสี่ยวินจินมองไปยังลู่เจียวสะอื้นกล่าวว่าท่านพ่อกับท่านแม่ข้าหวังว่าพวกท่านจะอนุญาตให้บุตรชายคนนี้ได้มีสิทธิ์เรียกขานพวกท่านเช่นนี้ในที่ส่วนตัวต่อไปลู่เจียวรู้ว่าตอนนี้เขาเสียใจยากยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้วันหน้าจะค่อยๆดีขึ้นได้ในที่ส่วนตัวพวกเราก็ยังเรียกขานกันเช่นนี้ในที่สุดซื่อเป่าก็อารมณ์ดีขึ้นไม่น้อยปล่อยวางลู่เจียวลงได้เสี่ยวินจินกับลู่เจียวส่งเขาออกไปต้าเป่ากับแฝดชายหญิงก็ตามออกไปส่งเขาทุกคนต่างอารมณ์ไม่ค่อยดีนักดังนั้นจึงพากันเงียบฟาบาทส่งคันที4คนกับองครักษ์4คนมารับซื่อเป่าเข้าวังเห็นซื่อเป่าก็พากันมองตาค้างสวรรค์นี่คือองค์ชายรองหรือรูปงามเกินไปแล้วเดิมคิดว่าองค์ชายใหญ่รูปงามไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้ถึงกับมีองค์ชายรองที่รูปงามยิ่งกว่าขันที่มองอยู่นานก็ตั้งสติไม่ทันจนกระทั่งซื่อเป่าเดินมาค่อยๆเอ่ยกับพวกเขาเบาๆว่าพวกเราเข้าวังกันเถอะพยัคฆองค์ชายรองเชิญองค์ชายรองสี่ขันที่สิงครักเชิญซื่อเป่าขึ้นรถม้าอย่างนอบน้อมซื่อเป่ายืนอยู่หน้ารถม้าหันไปมองตระกูลเสี้ยทุกคนครั้งสุดท้ายการจากกันครั้งนี้วันหน้าพบกันอีกครั้งก็เป็นนายกับบ่าวที่ต่างชนชั้นแล้วท่านพ่อท่านแม่พี่ใหญ่น้องห้าหลิงหลงข้าเข้าวังแล้วนะเสี่ยวินจินกับลู่เจียวพาลูกๆโบกมือซื่อเป่าอมยิ้มพยักหน้าหันมองไปยังโจโยฉินที่โตมาพร้อมกับเขายิ้มกล่าวอำลากับโจโยฉินโยฉินรักษาสุขภาพด้วยซื่อเป่าเข้าวังครั้งนี้นอกจากผู้คุมกันไม่ปรากฏตัวในที่แจ้งทั้ง5คนแล้วก็ไม่ได้พาคนอื่นเข้าวังอีกในวังผู้ชายที่ไปมาได้อิสระนอกจากองครักษ์แล้วก็คือขันทีองครักษ์ที่ไปมาอิสระในวังได้ก็ต้องตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดทุกคนต้องมีประวัติใสสะอาดและไม่เกี่ยวข้องกับขุนนางในราชสำนักหากเกี่ยวข้องก็ไม่อาจเข้าวังเป็นองครักษ์ได้อีกอย่างก็คือต้องเป็นขันทีจึงจะเข้าวังได้โจโยฉินเป็นบ่าวรับใช้ตระกูลเสี่ยไม่อาจเข้าวังเป็นองครักษ์ได้เขาเองก็มิใช่ขันทีดังนั้นซื่อเป่าไม่อาจพาเขาเข้าวังได้และความต้องการของซื่อเป่าก็คือปีนี้โจโยฉินอายุ16อยู่นอกวังแต่งงานมีลูกได้ไม่จำเป็นต้องตามเขาเข้าวังในวังหลวงมีแต่อันตรายเขาเข้ามาอยู่ในวังเป็นเรื่องอันตรายมากอยู่นอกวังดีกว่าโจโยฉินมองรถม้าจากไปเงียบๆเป็นนานก่อนจะยอมกลับเข้าจวนตระกูลเซี่ยเพจนิยายเสียงโรแมนต์ V1 พอเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวเข้ามาโจเซากงกำลังหยิบไม้กระบองไล่ตีโจโยฉินวิ่งไล่ตีไปรอบจวนตีไปด่าไปว่าเจ้าบัดซบเจ้ากล้าพูดจาเหลวไหลอีกเจ้าพูดเหลวไหลอีกคำเดียวดูว่าข้าจะตีเจ้าให้ตายไหมโจโยฉินวิ่งไปตะโกนไปว่าท่านพ่อห้ามข้าไปก็ไร้ประโยชน์ข้าบอกแล้วก็จะทำเสี่ยวินจินกับลู่เจียวเห็นพ่อลูกสองคนวิ่งไล่ตีกันก็รีบเข้าไปห้ามไว้โจเศร้ากงสอนลูกดีๆทำอันใดกันเขาโตเพียงนี้แล้วรักษาหน้าตาโจเศร้ากงโผลงมาคุกเข่ากล่าวว่าใต้เท้าเจ้าลูกเนรคุณถึงกับจะตอนตนเองเข้าวังไปเป็นขันทีพอโจเศร้ากงเอ่ยเสี่ยอวินจินกับลู่เจียวก็รู้ว่าโจโยฉินทำเช่นนี้เพื่อเข้าวังไปเป็นเพื่อนซื่อเป่าสองสามีภรรยาซาบซึ้งใจมากที่โจโยฉินคิดปกป้องนายแต่ก็ยังคงเตือนเขาว่าโยฉินเจ้ามีใจเช่นนี้พวกเราขอบคุณเจ้าแทนซื่อเป่าแต่เจ้าเป็นบุตรชายตระกูลโจจะจัดการตนเองเข้าวังไปเป็นขันทีได้อย่างไรเรื่องนี้แล้วไปดีกว่าโจโยฉินเงยหน้ามองเสี่ยอวินจินกับลู่เจียวกล่าวว่าข้ารู้ข้าทำเช่นนี้อกตัญญูแต่ข้าติดตามซื่อเป่ามาแต่เล็กจดจำเจ้านายคนนี้ไว้แล้วข้าโตมาพร้อมกับเขาเรียนรู้อะไรมามากมายหากไม่ใช่ได้ติดตามเขาตอนนี้ข้าก็คงเป็นบ่าวชายโง่งมคนหนึ่งเท่านั้นแต่ไรมาเขาไม่เคยเห็นข้าเป็นบ่าวรับใช้แต่เห็นข้าเป็นพี่ชายตอนนี้เขาเข้าวังไปอันตรายมากข้ากลับไม่อาจติดตามไปปกป้องเขาได้ข้ารู้สึกว่าข้าช่างไร้ประโยชน์เสียทีที่หลายปีมานี้เขาดีกับข้าวันหน้าหากเขาเจออันตรายและเกิดเรื่องอันใดขึ้นข้าจะต้องเสียใจมากและจะต้องรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตรู้สึกว่าตนเองเป็นคนหลงลืมบุญคุณคนดังนั้นข้าจะเข้าวังไปเป็นเพื่อนเขาแม้ว่าไม่ได้เป็นชายชาตรีหรือวันหน้าต้องตายแต่ข้าก็ไม่นึกเสียใจจบตอนที่770ตอนที่771งานเลี้ยงเซี่ยวินจินกับลู่เจียวมองความตั้งใจแน่วแน่ของโจโยฉินออกพลันพูดไม่ออกโจเซากงขอบตาแดงกำกล่าวว่าเจ
จ้าได้บรรลุเป้าหมายทำให้ตนเองได้สมหวังที่ได้แทนคุณแต่เจ้าจัดวางบิดาเจ้าไว้ที่ใดโจโยชินหันไปมองบิดาตนเองโปรดอภัยที่ลูกอกตัญญูท่านพ่อก็ถือเสียว่ามีพี่ใหญ่เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวก็แล้วกันโจเซากงยังคงไม่เห็นด้วยเขาไม่ถือสาหากบุตรชายตายเพื่อซื้อเป่าในฐานะลูกน้องตายเพื่อนายเป็นความพักดีเขายอมรับไม่ได้ที่บุตรชายอยู่ดีๆถึงกับไปเป็นขันทีตายไปก็ไร้ศพสมบูรณ์ไม่ได้ฆ่าไม่เห็นด้วยนอกจากฆ่าตายโจเซากงกัดฟันคัดค้านเซี่ยวินจินกับลู่เจียวเองก็คัดค้านยังสั่งการหวนไข่ให้เฝ้าดูโจโยฉินไว้ปรากฏโจโยฉินยอมอดอาหารแต่ทุกคนในตระกูลเซี่ยต่างไม่สนใจเขาในวังซื่อเป่าไม่รู้ว่าโจโยฉินทำเพื่อเขาเช่นนี้ยามนี้เขากำลังร่วมงานเลี้ยงในงานเลี้ยงนอกจากฮ่องเต้ยังมีไทเฮาฮองเฮาและพระสนม่องเต้หลายองค์และยังมีพี่น้องของเขาอีกหลายคนนอกจากองค์ชายใหญ่เซียวเจิ้นยังมีองค์ชายสามเซียววีหนึ่งที่ถือกำเนิดจากพระสนมะซูเฟยปีนี้เซียววีอายุ8ขวบอยู่ในวัยซุกซนพอเห็นว่าอยู่ๆมีเสด็จพี่รองโผล่มาก็คอยแลบลิ้นใส่เซียวเหวินอวียังมีองค์ชายสี่ที่เพิ่งจะ2ชันษาเขาเป็นโอรสของพระสนมเจ้าอีปีนี้2ชันษายังเอาแต่อยู่อ้อมกอดของแม่นมดูแลเชื้อพระวงศ์ในรุ่นอายุนี้มีองค์หญิงเพียงองค์เดียวก็คือองค์หญิงหมิงจู13ชันษาเป็นพระนัดดาไทเฮาแม้เป็นแค่องค์หญิงแต่ก็ถูกตามใจมาตลอดยามนี้นางมองเซียวเหวินอวีด้วยสายตาไม่เป็นมิตรเช่นกันเรียกได้ว่าทุกคนในงานนอกจากฮ่องเต้เซียววีคนอื่นต่างไม่ค่อยต้อนรับเซียวเหวินอวีแต่เซียวเหวินอวีเองก็ไม่ได้สนใจเดิมก็ไม่ใช่ญาติสนิทเขาต้องสนใจอันใดญาติเขาก็คือตระกูลเซียแม้เซียวเหวินอวีเข้าวังครั้งแรกและต้องเจอกับคนแปลกหน้ามากมายเช่นนี้แต่ท่าทีเขาแต่ต้นจนจบก็ไม่แข็งกร้าวจนดูเย่อหยิ่งและไม่ถ่อมตัวจนดูต่ำต้อยดูเปิดเผยพองามไม่ได้ละดูลนลานหรือขลาดกลัวน้อยเนื้อต่ำใจแม้แต่น้อยเรื่องนี้ทำให้ฮองเฮากับองค์ชายใหญ่เห็นแล้วโมโหมากขอแค่คนผู้นี้แสดงออกได้ด้วยกว่าสักหน่อยพวกเขาก็คงไม่โมโหเดือดดาลเช่นนี้แต่คนเขากลับดำรงท่าทีกำลังพอเหมาะเปิดเผยมีสง่าราศีคล้ายสง่าราศีสูงส่งติดตัวมาแต่กำเนิดเรื่องนี้จะไม่ทำให้พวกเขาโมโหมากได้อย่างไรฮองเฮาจ้องมองเซียวเหวินอวีนิ่งลึกเซียวเจินก็มีสีหน้าเย็นเยียบมาตลอดในงานเลี้ยงคนที่ดีใจที่สุดก็คือฮ่องเต้เซียววีเซียววีมองออกว่าฮองเฮากับองค์ชายใหญ่ไม่พอใจแต่เขาไม่สนใจความคิดฮองเฮากับองค์ชายใหญ่นั้นในใจเขาพอรู้แต่ต้นแล้วพร้อมกับนึกรังเกียจเขาเป็นฮ่องเต้เพิ่งจะครองราชสองแม่ลูกก็เริ่มหมายปองตำแหน่งเขาแล้วนี่ทนรอไม่ไหวเพียงใดกันดังนั้นยามนี้รับเซียวเหวินอวีเข้าวังประการแรกก็เพื่อเตือนฮองเฮากับองค์ชายใหญ่เขาไม่ใช่มีแต่องค์ชายใหญ่เท่านั้นประการที่สองเพื่อขัดเกลาเซียวเหวินวินวีอันีดูว่าเขาเหมาะกับตำแหน่งรัชทายาทหรือไม่อีกอย่างเขาเองก็อยากจะดูว่าบุตรชายโกรธแทนเขาหรือไม่หรือว่าคิดฝักใฝ่แต่ตระกูลเซียมากไปหรือไม่ว่าเรื่องใดล้วนไม่อาจเป็นรัชทายาทแห่งแคว้นต้าโจได้สรุปก็คือฮ่องเต้เองก็มีความคิดของพระองค์แต่พอได้เห็นบุตรชายยอดเยี่ยมเช่นนี้โดยเฉพาะรูปโฉมที่คล้ายเฉินอิงก็ทำให้ฮ่องเต้อารมณ์ดีมากเขาถามเซียวเหวินอวีถึงเรื่องในตระกูลเซียอย่างห่วงใยเซียวเหวินอวีนอบน้อมต่อเซียวอวีมากสนิทสนมก็ไม่อาจกล่าวแต่เรียกได้ว่าไม่มีร่องรอยอาฆาตแค้นใจเขาแสดงออกอย่างเป็นปกติมากเรื่องนี้ทำให้เซียวอวีดีใจมากเช่นกันตระกูลเซียสอนลูกได้ดีจริงหากเซียวเหวินอวีไม่รู้สึกใกล้ชิดกับเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากในฐานะบิดาเขาไม่เคยทำอันใดให้เขาจะหวังว่าให้เขาเข้าวังมาก็ใกล้ชิดกับเขาจะเป็นไปได้อย่างไรหากเซียวเหวินอวีทำเช่นนั้นจริงเขาก็คงสงสัยว่าเขามีเจตนาแอบแฝงไม่เช่นนั้นเหตุใดพอเข้าวังมาก็สนิทสนมกับเขาได้ทันทีเขาทำเช่นนี้จึงจะเป็นรูปแบบปกติที่คนทั่วไปพึงกระทำอวีเสด็จพ่อรู้ว่าเจ้าเติบโตมาในตระกูลเซี่ยเข้าวังมาแรกมีหลายอย่างไม่ชินแต่วันหน้าก็ให้เห็นที่นี่เป็นดังบ้านเองหากต้องการอันใดก็ให้คนมาทูลเสด็จพ่อหากเสด็จพ่อไม่สะดวกก็ไปหาเสด็จย่าเจ้าเซียววิกล่าวจบหันไปมองไทเฮาเจ้ากล่าวอย่างจริงใจว่าเสด็จแม่อวีเข้าวังมาใหม่ๆขอเสด็จแม่โปรดดูแลด้วยไทเฮาเจ้าได้ฟังเซียวอวีก็ยิ้มบางพลางพยักหน้าอวีวางใจได้เสด็จแม่จะดูแลอวีเขาเป็นหลานแม่ตอนแรกที่ไทเฮาเจ้ารู้การมีอยู่ของเซียวเหวินอวีก็โมโหมากแต่ตอนนี้นางพลันดีใจแล้วเดิมตำแหน่งรัชทายาทตกกับองค์ชายใหญ่เซียวเจิ้นของฮองเฮาเพียงผู้เดียวตอนนี้กลับไม่แน่แล้วถือเป็นเรื่องโชคดีของนางกับจวนเจ้ากัวกงไทเฮาพลันดีใจรับคำฮ่องเต้ทันทีเซียวอวีพยักหน้ายิ้มเล็กน้อยในงานเลี้ยงพระสนมะซูเฟยกับพระสนมะฟางเจาะอีความจริงยังไม่ค่อยพอใจนัก
เพราะพวกนางสองคนเดิมจัดอยู่ในอันดับ2และ3ตอนนี้เพราะเซียเหวินอวีกลับมาทำให้กลายเป็นอันดับ3และ4ทั้งสองนางจะดีใจได้อย่างไรแต่ทั้งสองนางก็มีอุบายในใจกันอย่างมากเห็นฮ่องเต้ดีพระทัยมากก็รีบยกจอกสุราถวายพระพรฮ่องเต้หม่อมฉันขอแสดงความยินดีกับฝ่าบาทยินดีที่ได้พระโอรสรองกลับเข้าวังองชายรองดูแล้วก็รู้ว่าเป็นโอรสฝ่าบาทท่าทางสง่างามดังมังกรงเหมือนกับฝ่าบาทมากเพคะวาจาพระสนมสูเฟยกับพระสนมฟางเจาะอีทำให้ฮ่องเต้ดีพระทัยมากยกจอกสุราดื่มกับทั้งสองคนสีพระพักของเฮากับองชายใหญ่ก็ยิ่งย่ำแย่เห็นแววตาทั้งสองคนจ้องมองไปยังเซียวหวนอวีอย่างไม่พอใจเซียวหวนอวีรูปหน้าคล้ายกับฮ่องเต้มากแต่องคาพยพทั้ง5บนใบหน้าไม่ค่อยเหมือนหากทว่าดูคราแรกก็คล้ายฮ่องเต้มากส่วนองค์ชายใหญ่เซียวเจินแม้ว่าหน้าตาไม่ธรรมดาแต่เขาคล้ายฮองเฮามากกว่าสักหน่อยดังนั้นสองแม่ลูกพอได้ยินพระสนมสูเฟยกับพระสนมฟางเจาะอีก็รู้ว่าทั้งสองคนจงใจทั้งสองคนสีหน้าไม่ดีนักแต่เห็นฮ่องเต้ดีพระทัยฮองเฮาเองก็ไม่อาจนั่งนิ่งได้แต่ยกจอกสุราถวายพระพรฮ่องเต้หม่อมฉันก็ขอแสดงความยินดีที่ฝ่าบาทได้องค์ชายกลับเข้าวังฮ่องเฮากล่าวจบก็มองไปยังบุตรชายตนองค์ชายใหญ่เซียวเจินนิ่งไปเป็นนานกว่าก่อนจะยืนขึ้นกล่าวน้ำเสียงเย็นเยียบว่าหม่อมฉันยินดีกับเสด็จพ่อด้วยพะยะค่ะเซียวอวิคล้ายไม่เห็นสีหน้าสองแม่ลูกค่อยๆ ยกจอกสุราดื่มไปคำหนึ่งดีมากงานเลี้ยงในวังจบลงฮ่องเต้ประกาศเลิกงานเลี้ยงส่วนเขาก็พาองค์ชายรองเซียวเหวินอวีไปอย่างไรพ่อลูกก็เพิ่งจะพบกันเขาอยากจะผูกสัมพันธ์พ่อลูกกับเซียวเหวินอวีสักหน่อยไทเฮาเห็นแล้วก็ยิ้มอย่างพอพระทัยความจริงนางพอเดาความคิดบุตรชายตนเองได้นอกจากใส่ใจบุตรชายที่เพิ่งจะกลับมาการกระทำของเขายังต้องการกำรับความคิดฮองเฮากับองค์ชายใหญ่ไทเฮาเจ้าดีพระทัยมากที่เห็นบุตรชายกำราบฮองเฮากับองค์ชายใหญ่พาคนกลับตำหนักชื้อหนิงกงอย่างอารมณ์ดีพอฮ่องเต้กับไทเฮาไปแล้วฮองเฮาก็ทนปั้นสีพระพักไม่ไหวอีกต่อไปหันหลังพาคนจากไปด้วยสีพระพักบึ้งตึงไม่สนใจพระสนมเฝิงซูเฟยกับพระสนมฟางเจาะอีด้านหลังอีกองชายใหญ่เซียวเจินเองก็รูปงามมองโลกแง่ดีมาตลอดแต่ยามนี้แววตาที่เขามองพระสนมสูเฟยกับพระสนมเจ้าอีเต็มไปด้วยความเย็นเยียบราวกับน้ำค้างแข็งก่อนจะหันหลังตามฮองเฮาออกไปจบตอนที่771 1. ออกเสียงเหมือนชื่อฮ่องเต้แต่ใช้อักษรคนละตัวตอนที่772กำราบพระสนมเฝิงสูเฟยกับพระสนมฟางเจ้าอีสองคนสบตากันก่อนจะจากไปอย่างไรเบื้องบนทั้งสองต่อสู้กันก็ไม่ได้เกี่ยวอันใดกับพวกนางฮ่องเต้จัดงานเฉลิมฉลองรับองค์ชายรองเข้าวังเป็นเรื่องมงคลแห่งแคว้นต้าโจวแม้ว่าขุนนางในราชสำนักมากมายรู้ว่าองค์ชายรองคือผู้ใดแต่ฮ่องเต้เซียววียังทรงมีราชองค์การจัดงานเฉลิมฉลองในวังขุนนางระดับ3ขึ้นไปล้วนเข้ามาร่วมงานเลี้ยงในวังเซียววินจินเป็นมหาบัณฑิตขุนนางระดับ2ในสำนักมนตรีย่อมต้องมาร่วมงานเลี้ยงเขาพาลู่เจียวเข้ามาร่วมงานเลี้ยงในวังด้วยแต่ไม่ได้พาต้าเป่ากับแฝดชายหญิงมาพวกเขาเป็นคนเลี้ยงดูองค์ชายรองมาคืนนี้หากไม่เหนือความคาดหมายพวกเขาก็จะเป็นที่จับจ้องของทุกคนดังนั้นจึงไม่พาต้าเป่ากับแฝดชายหญิงมาเพราะจะเป็นที่สะดุดตามากเกินไปวันหน้าพวกเขายังคงต้องสงบเสงี่ยมสักระยะหนึ่งแม้ว่าเซียววินจินกับลู่เจียวคิดสงบเสงี่ยมแต่ทำอย่างไรได้ผู้อื่นไม่อยากให้พวกเขาสงบเสงี่ยมพอลู่เจียวเข้าวังฮองเฮาก็ส่งนางข้าหลวงใหญ่มานำไปยังตำหนักคุณหนิงกงที่ประทับฮองเฮาณตำหนักคุณหนิงกงในวังมีหูหยินตราตั้งมากมายกำลังถวายพระพรฮองเฮาพอเห็นลู่เจียวมาสายตาทุกคนก็นิ่งขรึมลงเล็กน้อยแต่มีหูหยินตราตั้งไม่น้อยที่มีสายสัมพันธ์กับลู่เจียวโดยเฉพาะท่านหญิงเหวินอันเซียนจูเห็นลู่เจียวเข้ามาก็รีบยิ้มกวักมือเรียกนางเจียวเจียวเจ้ามาแล้วลู่เจียวอมยิ้มพยักหน้าจากนั้นก็ถวายพระพรฮองเฮาสายพระเนตรฮองเฮานิ่งขรึมและดูอึมครึมมองสตรีที่ถวายพระพรเบื้องหน้า2ปีมานี้นางไปมาหาสู่กับนางมาตลอดรู้ว่าหญิงผู้นี้ยอดเยี่ยมจริงๆหากนางไม่ยอดเยี่ยมจะอบรมเซียเหวินอวีได้ดีเช่นนี้หรือและเพราะนางอบรมเซียเหวินอวีได้ดีเกินไปดังนั้นในพระทัยฮองเฮาจึงรู้สึกโกรธแค้นมองลู่เจียวด้วยความเครียดแค้นแทบจะสั่งคนลากหญิงผู้นี้ออกไปสังหารแต่แม้ฮองเฮาจะกริ้วเพียงใดจะเครียดแค้นชิงชังเพียงใดก็รู้ว่าลู่เจียวเป็นหูหยินขุนนางระดับ2นับประสาอันใดกับนางเองยังเป็นคนมีความสามารถนางเคยช่วยฮ่องเต้ไว้2ครั้งรวมกับครั้งสุดท้ายก็3ครั้งคนที่ช่วยชีวิตฮ่องเต้ไว้ถึง3ครั้งนางไม่อาจจัดการอีกฝ่ายอย่างเปิดเผยได้ฮองเฮาคิดแล้วก็ได้แต่ฉีกยิ้มตรัสว่าห
ูหยินเสี้ยรีบมาทางนี้ตอนนี้เจ้ามีความดีความชอบอบรมเลี้ยงดูองค์ชายรองมาไม่เพียงแต่เลี้ยงดูองค์ชายรองยังอบรมองค์ชายรองจนดีเยี่ยมถึงเพียงนี้วันหน้าองค์ชายรองจะต้องเชื่อฟังคำพูดเจ้าทุกอย่างอย่างแน่นอนฮองเฮาดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะกล่าวออกมาแต่กลับเท่ากับการตรึงลู่เจียไว้บนกองเพลิงองชายรองเป็นเชื้อพระวงศ์หากฟังคำหูหยินขุนนางวันหน้าองชายรองยังจะสืบราชบัลลังก์ได้หรือในพระตำหนักมีคนไม่น้อยฟังสัญญาณนี้ออกแต่ละคนหันไปมองลู่เจียวด้วยสัญชาตญาณทันทีลู่เจียวสีหน้าไม่แปรเปลี่ยนทูลตอบว่าทูลฮองเฮาลูกๆตระกูลเราหกขวบก็เริ่มทำในสิ่งที่ตนเองต้องการทำแล้วเรื่ององชายรองหม่อมฉันก็ไม่ค่อยได้ออกความคิดเห็นอย่างเช่นตอนเก้าชันษาต้องการเปิดร้านค้าทำการค้าหม่อมฉันก็ซื้อให้ร้านหนึ่งตอนนี้ร้านค้าที่ว่าทุกคนก็ควรเคยได้ยินชื่อร้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับหนีฉางแววตาลู่เจียวเย็นเยียบเล็กน้อยฮองเฮากล้าวางหลุมดักนางนางก็จะสร้างบารมีให้องค์ชายรองดังคาดพอลู่เจียวกล่าวจบบรรดาฮูยินไม่น้อยก็พากันตกใจแต่ละคนมองไปยังลู่เจียวอย่างตกใจถามขึ้นว่าเจ้าหมายถึงร้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับหนีฉางที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงเป็นร้านขององค์ชายรองหรือใช่ตอนเก้าชันษาก็ทรงคิดอยากทำการค้ามากมาขอร้านค้ากับข้าร้านหนึ่งข้าก็ให้ปรากฏเปิดเป็นร้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับหนีฉางเก้าชันษาหรือร้ายกาจเกินไปแล้วสวรรค์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่นิยมกันในเมืองหลวงถึงกับเป็นการค้าเด็กอายุ9ขวบหรือนี่องค์ชายรองร้ายกาจจริงยามนี้พระพักฮองเฮาดำเสียยิ่งกว่าก้นหม้อลู่เจียวสุมไฟเข้าไปอีกความจริงเขาคิดทำหลายอย่าง9ขวบเปิดร้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับหนีฉางแล้วเขาก็คิดไปสอบเคิร์ทวีจากนั้นตอนอายุ13ก็เข้าร่วมการสอบของเมืองหนิงโจปรากฏสอบได้ซิ่วไฉแม้ว่าในที่นั้นสตรีสูงศักดิ์แต่ละตระกูลล้วนมาจากตระกูลมีชื่อเสียงตำแหน่งซิ่วไฉน้อยไม่ได้อยู่ในสายตาพวกนางแต่คุณชายตระกูลสูงศักดิ์ในเมืองหลวงที่อาศัยความสามารถตนเองจริงๆจนสอบซิ่วไฉได้มีน้อยมากนั่นย่อมเป็นความสามารถแท้จริงคุณชายตระกูลสูงศักดิ์ในเมืองหลวงส่วนใหญ่ต่างได้รับการปกป้องจากบรรพชนต้นตระกูลแต่องค์ชายรองเก้าชันษาก็ก่อตั้งร้านเครื่องเรื่องกายและเครื่องประดับหนีช้างอายุ13ก็สอบซิ่วไฉได้หากไม่ใช่กลับคืนสู่สถานะตอนนี้ไม่แน่ว่าอาจสร้างผลงานอันใดออกมาอีกก็เป็นได้ลู่เจียวกล่าวถึงตรงนี้ก็ไม่พูดอะไรต่ออีกยิ้มเล็กน้อยมองไปทางฮองเฮาเจ้าไม่ใช่ขุดหลุมดักข้าหรือตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างฮองเฮาทรงกริ้วอย่างที่สุดหอบหายใจแทบไม่ทันแววตาที่มองลู่เจียวดุจจอสารพิษลู่เจียวรู้นานแล้วว่าชาเรวสักวันหนึ่งจะต้องปะทะกับฮองเฮาเพราะนางเป็นคนเลี้ยงดูซื่อเป่ามายังอบรมเลี้ยงดูได้ยอดเยี่ยมเพียงนี้นางย่อมต้องเป็นหนามทิ่มตำในตาของฮองเฮาดังนั้นแม้นางอดกลั้นฮองเฮาก็ไม่ปล่อยนางในเมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องอดกลั้นอันใดนางช่วยชีวิตฮ่องเต้ไว้ถึง3ครั้งดังนั้นหากไม่ได้แต่โดนขีดจำกัดของฮ่องเต้ฮ่องเต้จะไม่ทรงยอมให้ฮองเฮารังแกนางเป็นแน่ดังนั้นนางมีคนหนุนหลังฮองเฮาย่อมคิดเรื่องนี้ได้สูดลมหายใจเฮือกหนึ่งแล้วก็ยิ้มชมลู่เจียวว่าฮูหยินเสี้ยช่างอบรมลูกเป็นจริงๆองค์ชายรองยอดเยี่ยมเช่นนี้ย่อมไม่พ้นความทุ่มเทพรมของเจ้ากับใต้เท้าเสี้ยข้ากับฝ่าบาทต้องพระราชทานรางวัลให้พวกเจ้าฮองเฮากล่าวจบพลันเลิกคิ้วยิ้มกล่าวว่าข้าได้ยินว่าใต้เท้าเสี้ยเป็นขุนนางระดับสองในจวนไม่มีอนุสักนางข้าครุ่นคิดแล้วก็เห็นว่าไม่ได้การแล้วดังนั้นวันนี้ข้าจะมอบนางกำนันข้างกายข้าให้เป็นอนุใต้เท้าเสี้ยฮองเฮากล่าวจบก็มองไปยังลู่เจียวฮูหยินเสี้ยเลี้ยงดูองค์ชายรองได้ดีเช่นนี้ควรจะเป็นคนที่ใจกว้างยอดเยี่ยมคงไม่ใช่ว่าไม่อาจยอมรับเรื่องนี้ได้กระมังฮองเฮากล่าวจบก็ไม่รอให้ลู่เจียวตอบมองไปยังนางกำนันหานอวีหานอวีวันหน้าก็ปรนิบัติใต้เท้าเสี้ยให้ดีหานอวีเคยเห็นเสี้ยหวินจินรู้ว่าตอนนี้ใต้เท้าเสี้ยเป็นมหาบัณฑิตระดับสองในสำนักมนตรีให้นางเป็นอนุใต้เท้าเสี้ยที่รูปงามมีความสามารถเช่นนี้นางย่อมต้องยินดีนางรีบคุกเข่าลงขอบพระทัยขอบพระทัยฮองเฮาฮองเฮายิ้มมองลู่เจียวกล่าวว่าฮูหยินเสี้ยคงไม่ปฏิเสธกระมังนางอยากดูนักว่าหญิงผู้นี้กล้าปฏิเสธต่อหน้าทุกคนหรือไม่หากนางปฏิเสธก็คือขัดรับสั่งฮองเฮานางสามารถลงโทษนางได้ลู่เจียวมองฮองเฮาแล้วก็เห็นสายตามุ่งร้ายของนางรู้ว่าฮองเฮาคิดให้นางปฏิเสธต่อหน้าทุกคนจากนั้นก็จะลงโทษนางที่ไม่เคารพฮองเฮาลู่เจียวยิ้มบางถวายคำนับฮองเฮาทีหนึ่งฮองเฮารับสั่งพระราชทานคนให้หม่อมฉันไหนเลยกล้าปฏิเสธฮองเฮาได้ฟังในพระทัยก็แค้นเสียงฮึบเยียบเย็นก็แค่นี้ข้ายังคิดว่าเจ้ากล้าปฏิเสธ
ฮองเฮาเพิ่งคิดจบลู่เจียวก็เอ่ยขึ้นว่าแต่ฮองเฮาโปรดรอสักครู่หม่อมฉันไปทูลฝ่าบาทก่อนหน้านี้ฝ่าบาททรงคิดพระราชทานรางวัลความดีความชอบที่หม่อมฉันทำให้อดีตฮ่องเต้ฟื้นขึ้นมาได้ตอนนั้นหม่อมฉันยังคิดไม่ออกว่าต้องการอันใดตอนนี้หม่อมฉันคิดออกแล้วจะไปทูลขอราชองค์การฝ่าบาทขอให้ทรงอนุญาตว่าหากใต้เท้าไม่ได้เสนอรับอนุผู้ใดก็ไม่อาจมอบอนุเข้าจวนตระกูลเสียได้วาจาลู่เจียแสดงความหมายชัดเจนคือไม่เห็นด้วยที่ใต้เท้านางรับอนุแต่คนเขาไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงแต่บอกว่าหากใต้เท้าไม่ได้ต้องการรับอนุก็หมายความว่าหากเซี่ยหวินจินเสนอรับอนุนางก็ไม่คัดค้านแต่คนในที่นั้นต่างรับรู้เรื่องหนึ่งว่าเซี่ยหวินจินรักฮูหยินผู้นี้มากจะยอมเอ่ยขอรับอนุเองได้อย่างไรเขาไม่มีทางรับอนุพอลู่เจียวกล่าวเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีจิตอิจฉาริษยาที่สำคัญที่สุดก็คือนางบอกว่าจะไปทูลขอราชองค์การจากฝ่าบาทหากนางไปทูลขอฝ่าบาทก็จะรู้ว่าฮองเฮาทำอันใดวันมงคลเช่นนี้ฮองเฮาถึงกับหาเรื่องให้เขาฝ่าบาทไม่มีทางปล่อยฮองเฮาไปแน่ฮองเฮาย่อมรู้กระจ่างในเรื่องนี้ดีนางเชื่อว่าลู่เจียวก็รู้นางกล่าวเช่นนี้เพียงแค่ต้องการหยิบยืมฝ่าบาทมากำรับนางเท่านั้นฮองเฮาอัดอั้นจนแทบหายใจไม่ออกจบตอนที่772ตอนที่773ทดสอบฮองเฮาทรงหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมกริ้วหนักจนหายใจแทบไม่ทันบุตรชายของนางเสี่ยวเจิ้นได้รับการอบรมจากนางมาแต่เล็กแต่ไรมาได้รับชมจากขุนนางในราชสำนักแต่เสี่ยวเจิ้นดำรงตนอยู่ในขนบธรรมเนียมมากแต่ไรมาไม่เคยทำเรื่องที่ผิดแผกไปจากเส้นทางตามธรรมเนียมปฏิบัติ9ขวบตั้งร้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับหนีช้างอายุ13สอบซิ่วใช้คนเป็นรัชทายาทต้องทำเรื่องเช่นนี้หรือแต่ผู้อื่นไม่คิดเช่นนี้ฮองเฮาหันไปทางฮูหยินตราตั้งพบว่าหลายคนต่างสนอกสนใจองค์ชายรองโดยเฉพาะร้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับหนีช้างที่พวกนางชอบถึงกับเป็นร้านขององค์ชายรองในจำนวนนี้มีฮูหยินไม่น้อยอดถามลู่เจียวไม่ได้วันหน้าองค์ชายรองเป็นองค์ชายรองแคว้นต้าโจวแล้วร้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับหนีช้างจะยังเปิดหรือไม่แต่แม้เปิดองค์ชายรองก็คงจะไม่ได้ลงมือออกแบบเครื่องประดับเองสตรีเหล่านี้คิดขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้เสื้อผ้าที่พวกนางสวมใส่องค์ชายรองเป็นคนออกแบบวันหน้าหากองค์ชายรองขึ้นครองราชพวกนางก็มีเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยฮ่องเต้สวรรค์ไม่ใส่แล้ววันหน้าไม่ใส่แล้วรีบเอาไปเก็บในพระตำหนักลู่เจียวค่อยๆลุกขึ้นยืนกำลังจะไปทูลขอราชองค์การจากฝ่าบาทฮ่องเฮาไหนเลยจะยอมให้นางไปขอราชองค์การจริงๆรีบเอ่ยว่าในเมื่อฮูหยินเซี่ยไม่เห็นด้วยที่จะให้ใต้เท้าเซี่ยรับอนุก็แล้วไปเถอะอย่างไรฮูหยินเซี่ยก็ช่วยฝ่าบาทไว้หลายครั้งนับได้ว่าฮองเฮาได้ตบหน้าตนเองแล้วลู่เจียวก็ขี้เกียจจะสนใจนางหันไปมองฮองเฮาทูลขอบพระทัยฮองเฮาขอบพระทัยฮองเฮาที่ทรงเมตตาความจริงใต้เท้าเซี่ยเห็นใจข้ากลัวว่าสตรีอื่นจะทำให้ข้าวุ่นวายใจดังนั้นตอนพวกเราเพิ่งจะแต่งงานกันเขาก็บอกกับข้าว่าชีวิตนี้จะไม่รับอนุฮองเฮาได้ยินวาจานางก็กริ้วหนักจนพูดไม่ออกในพระตำหนักบรรดาฮูหยินได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็พากันเอ่ยชื่นชมลู่เจียววาสนาดีพร้อมกับเอ่ยชมเซี่ยหวินจินว่าใต้เท้าเซี่ยรักฮูหยินใต้เท้าเซี่ยดีอย่างไรบ้างแม้ว่าในนั้นมีคนไม่น้อยไม่คิดเช่นนี้แอบคิดว่าเพราะเป็นใต้เท้าเซี่ยเมื่อก่อนวันหน้าก็ไม่แน่ว่าจะไม่รับอนุตอนนี้เขาเป็นขุนนางระดับ2ในราชสำนักแล้วยังเป็นมหาบัณฑิตในสำนักมนตรีขุนนางบุญพวกนี้แต่ไรมาก็เป็นพวกมีสาวงามไว้ประดับบารมีคุยอวดกันเขาจะไม่รับอนุได้อย่างไรแม้วันนี้ไม่รับอีกสักพักก็ต้องรับเป็นแค่เรื่องช้าหรือเร็วเท่านั้นดังนั้นวาจาฮูหยินเซี่ยวันนี้วันหน้าอาจจะโดนฉีกหน้าก็เป็นได้เห็นได้ชัดว่าฮองเฮาเองก็คิดเช่นนี้สีหน้านางค่อยๆมีรอยยิ้มมองลู่เจียวกล่าวว่าก็ขอให้ใต้เท้าเซี่ยเป็นดังที่ฮูหยินเซี่ยต้องการลู่เจียวพยักหน้าขอบพระทัยฮองเฮาขอบพระทัยรับสั่งมงคลของฮองเฮาเพ็กวันนี้ทำฮองเฮากริ้วหนักแล้วนางอย่าไปยั่วยุอีกฝ่ายอีกจะดีกว่าจะได้ไม่ทำให้นางเกิดโทษจนสะจนเสียงเพลียต่อสุขภาพนางเองเช่นนั้นก็คงถือว่านางไม่ให้ความเคารพฮองเฮาแล้วฮองเฮาไม่คิดสนใจลู่เจียวอีกหันหน้าไปกับคุยกับบรรดาฮูหยินขณะที่เห็นว่าสายแล้วขันทีด้านนอกก็เดินเข้ามารายงานว่าทูลฮองเฮาใกล้จะได้เวลาเริ่มงานเลี้ยงแล้วพะยะค่ะฮองเฮาพยักหน้าลุกขึ้นภาพบรรดาสนมนางในและฮูหยินทั้งหลายตรงออกไปยังพระที่นั่งจัดงานเลี้ยงในวังคืนนี้ในกลุ่มคนเหล่านี้นอกจากบรรดาฮูหยินแล้วก็ยังมีบุตรีขุนนางในราชสำนักไม่น้อยตอนนี้องค์ชายรอง15ชันษาแล้วตามหลักควรเลือกพระชายาได้แล้วใต้เท้าไม่น้อยต่างคิดเรื่องนี้แม้แต่คุณหนูแต่ละตระกูลก็แอบหวั่นไหวเริ่มคิดกันกัน
ตอนที่องค์ชายรองยังเป็นบุตรชายตระกูลเสี้ยพวกนางเห็นเขาก็เดินไม่ตรงทางกันแล้วนับประสาอันใดกับตอนนี้เขาเป็นองค์ชายรองแคว้นต้าโจวคุณหนูมีตระกูลเหล่านี้ต่างยิ่งหวั่นไหวดังนั้นคืนนี้เข้าวังมาร่วมงานเลี้ยงนอกจากใต้เท้าและหูหยินยังมีคุณหนูแต่ละตระกูลมีบางคนรู้ว่าลู่เจียวเลี้ยงดูองค์ชายรองมางานแต่งงานนี้ลู่เจียวย่อมเอ่ยปากได้ดังนั้นคนไม่น้อยก็พากันมาแสดงไมตรีต่อลู่เจียวพยายามสารสัมพันธ์ต่างๆนานาในจำนวนนี้ยังมีคนรู้สึกว่าหากแต่งกับองค์ชายรองไม่ได้แต่งกับบุตรชายตระกูลเสี้ยก็ไม่เลวบุตรชายตระกูลเสี้ยแต่ละคนหน้าตาโดดเด่นและฉลาดยังมีปัญญาความคิดได้ยินว่าบุตรชายคนโตตระกูลเสี้ยตอนอายุ13ก็เข้าร่วมการสอบฝูซื่อได้เป็นซิ่วใช้อันดับหนึ่งบุตรชายรองตระกูลเสี้ยเข้าไปประจำที่ค่ายทหารนานแล้วบุตรชายสามตระกูลเสี้ยอายุน้อยๆก็ไปตั้งสำนักยาหลวงประจำเมืองหนิงโจวดูท่าตระกูลเสี้ยไม่มีผู้ใดได้สามารถตระกูลเช่นนี้วันหน้าย่อมต้องรุ่งเรืองดังนั้นพวกเขาแต่งบุตรสาวเข้าตระกูลเสี้ยก็ไม่เลวคนไม่น้อยต่างคิดเช่นนี้ฮองเฮารับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหล่านี้นางเปล่งรัศมีเย็นเยียบรอบกายแววพระเนตรเย็นเยียบไม่อาจบรรยายนางต้องรีบให้บิดานางหาโอกาสให้ขุนนางยื่นฎีกาต่อฝ่าบาทให้ฝ่าบาทมีราชองค์การแต่งตั้งบุตรชายของนางเป็นราชทายาทแคว้นต้าโจวขอเพียงบุตรชายดำรงตำแหน่งราชทายาทได้นางก็ไม่กลัวแล้วฮองเฮาแอบวางแผนในใจขณะที่ทุกคนกำลังเข้าสู่พระที่นั่งจัดงานเลี้ยงในและนอกพระที่นั่งขุนนางระดับ3จับกลุ่มกัน5คนคุยกันอยู่รอบกายเสี้ยหวินจินรายล้อมไปด้วยผู้คนไม่น้อยองค์ชายรองเติบโตมาในตระกูลเสี้ยไม่ว่าอย่างไรความสัมพันธ์กับใต้เท้าเสี้ยก็ย่อมดีวันหน้าหากองค์ชายรองขึ้นสู่ตำแหน่งสถานะใต้เท้าเสี้ยย่อมไม่เหมือนเดิมแน่นอนว่ามีคนไม่น้อยคิดว่าสายตระกูลมันดาองค์ชายรองต่ำต้อยแม้ว่าเป็นคนยอดเยี่ยมมากแต่เหนือเขาขึ้นไปยังมีองค์ชายใหญ่ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรราชทายาทแคว้นต้านโจย่อมเป็นขององค์ชายใหญ่ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับองค์ชายรองคนพวกนั้นมองเช่นนี้ก็แค้นเยาะพวกที่สารไมตรีกับเสี้ยหวินจินในพระที่นั่งแอบแบ่งออกเป็นสองฝ่ายพอฮองเฮาเสด็จมาถึงทันทีก็ตะโกนดังว่าฮองเฮาเสด็จบรรดาขุนนางพากันคำนับนอบน้อมอีกครู่หนึ่งถัดมาฮ่องเต้ก็ประคองไทเฮามาถึงด้านหลังพวกเขามีองค์ชายใหญ่กับองค์ชายรองตามมาด้วยยังมีขุนนางที่ฮ่องเต้ไว้วางพระทัยนอกจากขุนนางคนสำคัญแล้วก็ยังมีหัวหน้าสำนักกัวจือเจี้ยนตามมาด้วยสีพระพักองค์ชายใหญ่ไม่ค่อยดีอย่างเห็นได้ชัดสีพระพักองค์ชายรองเซียวเหวินอวีกลับดีมากสีหน้ามีความสุขคิดถึงว่าจะได้พบท่านพ่อกับท่านแม่แล้วอารมณ์เขาก็ดีอย่างมากแต่เขาพยายามระงับเอาไว้พอเห็นเซียวหวินจินกับลู่เจียวในพระที่นั่งแววตาลุ่มลึกของเซียวเหวินวีก็มีความอ่อนโยนผุดขึ้นมามุมปากกระตุกยิ้มอย่างไม่เป็นที่สังเกตองค์ชายใหญ่เซียวเจินเห็นเขาเช่นนี้ยังคิดว่าเขาดีใจผลการทดสอบก่อนหน้านี้ที่ห้องทรงอักษรแววพระเนตรองค์ชายใหญ่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเดิมเขารู้ว่าน้องรองที่ตระกูลเสี้ยบรมสั่งสอนมาฉลาดมากแต่เขาคิดไม่ถึงว่าเขาจะฉลาดถึงเพียงนี้ก่อนหน้านี้เสด็จพ่อคิดส่งน้องรองไปเรียนหนังสือที่สำนักกัวจือเจี้ยนจากนั้นก็เรียกตัวหัวหน้าสำนักกัวจือเจี้ยนมาทดสอบวิชาการของน้องรองสักหน่อยแม้ว่าทุกคนรู้เขาฉลาดแต่คิดไม่ถึงว่าเขาถึงกับโดดเด่นเช่นนี้หัวหน้าสำนักกัวจือเจี้ยนไม่ว่าออกข้อสอบอันใดเขาล้วนตอบถูกต้องและคล่องแคล่วสติปัญญาของเขาไม่เพียงแต่อยู่ในตำราแต่ยังรวมไปถึงด้านต่างๆทั้งเกษตรกรรมการก่อสร้างประวัติศาสตร์ทุกอย่างล้วนรู้หมดและยังยอดเยี่ยมอย่างมากอีกด้วยตอนอยู่ในห้องทรงอักษรหัวหน้าสำนักกัวจือเจี้ยนชื่นชมเขาไม่ขาดเขายินดีสอนหนังสือองค์ชายรองเด็กคนนี้คือหยกงามต้องเจรนายให้ดีจะเป็นหยกงามอันดับหนึ่งหัวหน้าสำนักกัวจือเจี้ยนตื่นเต้นยากบรรยายเขายินดีเจรนายหยกงามชิ้นนี้ด้วยตนเองจบตอนที่773ตอนที่774สายซื่อบริสุทธิ์ฮ่องเต้เห็นแล้วก็ดีพระทัยเดิมทรงรับองค์ชายรองกลับเข้าวังก็เพื่อกำราบองค์ชายใหญ่คิดไม่ถึงว่าองค์ชายรองถึงกับโดดเด่นเช่นนี้ฮ่องเต้ยิ่งคิดก็ยิ่งดีใจไม่เพียงแต่เห็นด้วยกับความคิดของหัวหน้าสำนักกัวจือเจี้ยนแต่ยังรับสั่งให้องค์ชายรองไปเรียนรู้ที่กรมคลังองค์ชายใหญ่สีพระพักดำคล้ำลงทันทีฮองเฮาทูลขอฮ่องเต้หลายครั้งว่าให้องค์ชายใหญ่ไปเรียนรู้งานในราชสำนักแต่ฮ่องเต้ทรงไม่เห็นด้วยปรากฏองค์ชายรองกลับมาฮ่องเต้ก็ให้เขาไปเรียนรู้งานกรมคลังเรื่องนี้ไม่ใช่แสดงให้เห็นชัดว่าทรงเล็งเห็นความสามารถขององค์ชายรองหรือแม้ว่าสุดท้ายฮ่องเต้รับสั่งให้เข้าไปเรียนรู้เช่นกันแต่องค์ชายใหญ่ไม่ได้รู้สึกดีพระทัยงานที่เขาได้มาคล้ายว่าได้มาเพราะองค์ชายรองเขาจะดีใจได้อย่างไรองค์ชายใหญ่โกรธแค้นเสด็จพ่อตนอยู่ไม่น้อย
ทำไมต้องไปมีบุตรชายเช่นนี้อยู่นอกวังด้วยยังฝากเขาไว้ที่ตระกูลเซี่ยหากไม่มีองค์ชายรองเขาก็โดดเด่นเช่นกันตอนนี้พอมีองค์ชายรองเขาก็ถูกเปรียบเทียบจมดินไปอย่างน้อยที่สุดค่ำคืนนี้ในห้องทรงอักษรบรรดาขุนนางต่างตกตะลึงและชื่นชมความสามารถขององค์ชายรองผู้ใดก็ไม่ได้สนใจองค์ชายใหญ่เช่นเขาเขาเป็นองค์ชายใหญ่เป็นสายพระโลหิตสายตรงที่ถือกำเนิดจากพระชายาเอกเขาควรเป็นคนที่โดดเด่นสะดุดตาเขาควรเป็นคนที่ทุกคนจับจ้องมองเซียวเจินคิดไปก็มององค์ชายรองเซียวเหวินอวีด้วยสายตาเย็นเยียบแอบครุ่นคิดว่าจะจัดการคนผู้นี้อย่างไรดีมีเพียงทำลายเขาทิ้งเขาจึงจะคว้าตำแหน่งรัชทายาทมาครองได้เซียวเหวินอวีย่อมรู้สึกได้ถึงความเครียดแค้นชิงชังขององค์ชายใหญ่แต่เขาไม่สนใจเขารู้ว่านอกจากเขาไม่เข้าวังแต่เข้าวังมาแล้วเขาก็ถูกกำหนดให้เป็นปรปักษ์กับองค์ชายใหญ่เซียวเจินแล้วคิดถึงพบก่อนเพราะวาจาเซียวเจินทำให้พวกเขาพ่อลูกมีจุดจบสุดท้ายเช่นนั้นแววตาเซียวเหวินอวีก็เย็นเยียบมุมปากเม้มเป็นเส้นตรงในพระที่นั่งฮองเฮานำบรรดาขุนนางออกมารอรับเสด็จฮ่องเต้กับไทเฮาถวายพระพรฝ่าบาทถวายพระพรไทเฮาไทเฮาเจ้ายิ้มเอ่ยว่าลุกขึ้นได้นางกล่าวจบมองไปยังฮองเฮาไทเฮาเห็นฮองเฮาสีหน้าย่ำแย่ก็อารมณ์ดีขึ้นมาแต่พอนางเห็นลู่เจียวท่ามกลางบรรดาฮูหยินแววพระเนตรยินดีของไทเฮาเจ้าก็เจือจางลงอยู่บ้างกล่าวตามตรงนางควรซาบซึ้งใจฮูหยินเซี่ยผู้นี้เพราะนางช่วยบุตรชายนางไว้หลายครั้งแต่พอคิดถึงว่านางเลี้ยงดูองค์ชายรองได้ยอดเยี่ยมเช่นนี้ไทเฮาก็ไม่พอพระทัยองค์ชายรองยอดเยี่ยมเกินไปอาจได้เป็นรัชทายาทแคว้นต้าโจไม่เป็นผลดีต่อตระกูลเจ้าของนางไทเฮาถอนสายพระเนตรกลับคืนมาหันไปบอกให้บรรดาขุนนางลุกขึ้นได้พอบรรดาขุนนางใหญ่ลุกขึ้นแล้วฮ่องเต้ประคองไทเฮาเดินเข้าไปคนที่ตามมาด้านหลังก็รีบก้าวตามเข้ามาในพระที่นั่งคนไม่น้อยหันไปมองเซียวเหวินอวีด้วยสัญชาตญาณไม่รู้ว่าเซียวเหวินอวีจะปฏิบัติต่อบิดามารดาที่เลี้ยงดูเขามาอย่างไรเซียวเหวินอวีกลับไม่ได้คิดมากพอเขาเห็นเซียวหวินจินกับลู่เจียวก็ดีใจเดินเข้าไปหาด้วยสัญชาตญาณคิดเอ่ยเรียกพวกเขาคำหนึ่งแต่เสี่ยหวินจินก้าวเข้าไปหาเขาก่อนกระหม่อมถวายพระพรองชายรองลู่เจียวเองก็ตามเข้าไปติดๆหม่อมฉันถวายพระพรองชายรองเสี่ยเหวินอวีเห็นท่านพ่อกับท่านแม่เช่นนี้ก็เข้าใจเจตนาของพวกเขาทันทีในใจเขานึกเสียใจอยู่บ้างแต่กลับรู้ท่านพ่อกับท่านแม่ทำเช่นนี้เพราะหวังดีต่อเขาดังนั้นเขาจึงเก็บเสียงที่จะเรียกขานออกไปยิ้มยื่นมือไปประคองพวกเขาขึ้นมาใต้เท้าเสี่ยหูหยินเสี่ยปลดลุกขึ้นแม้ว่าไม่ได้เรียกท่านพ่อกับท่านแม่แต่สนิทสนมกับเซี่ยหวินจินและลู่เจียวมากในพระที่นั่งทุกคนเห็นการกระทำองค์ชายรองเช่นนี้ก็ชื่นชมองค์ชายรองอย่างมากหากวางตัวสูงส่งพวกเขาจะคิดว่าเขาเป็นคนแล้งน้ำใจกลับกันเขากลับรู้สึกว่าองค์ชายรองจิตใจใสซื่อบริสุทธิ์ฮ่องเต้เบื้องหน้าทอดพระเนตรแล้วก็เลิกพระขนงไทเฮาทรงเอ่ยชมว่าหวนอวีเป็นเด็กดีฮ่องเต้พยักหน้าเซียวเหวินอวีเติบโตมาในตระกูลเซียคนเขาทุ่มเทพรมเลี้ยงดูมาสนิทสนมหน่อยจะเป็นอันใดนี่ไม่ใช่เพิ่งจะแยกจากกันหรือรอให้นานวันเข้าเขาก็จะเหินห่างจากตระกูลเซียเองงานเลี้ยงเริ่มต้นขึ้นรวดเร็วฮ่องเต้ทรงประกาศวัตถุประสงค์ของการจัดงานเลี้ยงในวังค่ำคืนนี้งานเลี้ยงในวังวันนี้เราจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองที่องค์ชายรองเข้าวังหลังจากวันนี้องค์ชายรองก็จะเป็นองค์ชายรองแคว้นต้าโจเราบรรดาขุนนางและฮูหยินต่างลุกขึ้นถวายพระพรแสดงความยินดีต่อฮ่องเต้กระหม่อมขอแสดงความยินดีที่ฝ่าบาททรงรับองค์ชายรองกลับเข้าวังขอแสดงความยินดีกับฝ่าบาทที่ได้อยู่พร้อมหน้าฮ่องเต้แย้มสวนคืนนี้ทรงอารมณ์ดีมากเพราะองค์ชายรองยอดเยี่ยมกว่าที่เขาคิดไว้มากเขาถึงกับรู้สึกว่าองค์ชายรองยอดเยี่ยมกว่าเขาเสียอีกหากคนเช่นนี้ได้เป็นรัชทายาทแคว้นต้าโจถือเป็นวาสนาของแคว้นต้าโจส่วนแม่องค์ชายใหญ่เซียวเจินเป็นองค์ชายใหญ่ที่ถือกำเนิดจากฮองเฮาแต่จิตใจกับแคบเขาเพิ่งจะรับองค์ชายรองกลับมายังไม่ได้ทำอันใดเขาก็มีสีหน้าไม่ยินดีเช่นนี้หากให้เขาขึ้นสู่ตำแหน่งไม่รู้ว่าจะปฏิบัติต่อน้องชายน้องสาวเช่นไรแต่เรื่องพวกนี้ยังเร็วเกินไปเซียวเหวินอวีเติบโตมาในตระกูลเซียหากสนิทกับตระกูลเซียมากเกินไปย่อมไม่ใช่เรื่องดีในฐานะฮ่องเต้นอกจากฉลาดแล้วยังต้องโหดเหี้ยมแล้งน้ำใจการใช้ความรู้สึกนำทางไม่ใช่เรื่องดีนับประสาอันใดกับบุตรชายตระกูลเซี่ยแต่ละคนล้วนยอดเยี่ยมหากเซียวเหวินอวีเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าก่อนมากเกินไปวันหน้าแผ่นดินก็จะเป็นของแซ่เซียวหรือแซ่เซี่ยกันฮ่องเต้ตัดสินใจพระทัยแล้วว่าจะค่อยๆดูต่อไปเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวไม่ได้สังเกตฮ่องเต้มากนักไม่ต้องเดาก็รู้พระทัยฮ่องเ
สรุปพวกเขาเป็นบิดามารดาหวังเพียงแค่ซื้อเป่าเข้าวังแล้วจะมีชีวิตราบรื่นปลอดภัยลู่เจียวถามเซี่ยวินจินก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้ไปห้องส่งอักษรทูลฝ่าบาทเรื่องส่งโจโยชินเข้าวังหรือเซี่ยวินจินสายหน้าข้าได้ยินว่าฝ่าบาทกำลังทดสอบองค์ชายรองอยู่ในห้องส่งอักษรข้าจึงไม่ได้ไปสาเหตุหลักก็คิดว่าทำตัวสงบเสงี่ยมไม่เป็นที่สังเกตสักหน่อยดีกว่าหากเขาไปคนเขาจะสังเกตเห็นและหันมาสนใจเรื่องของเขาแทนดังนั้นเขาไม่ไปให้เป็นที่สะดุดตาผู้อื่นจะดีกว่าลู่เจียวพยักหน้ากล่าวว่าอีกสักครู่หากมีโอกาสก็ทูลฝ่าบาทสักหน่อยหากฝ่าบาทเห็นด้วยก็ส่งโยชินเข้าวังมาเป็นเพื่อนซื้อเป่าเขาอยู่ในวังคนเดียวน่าเป็นห่วงมากรอบกายมีแต่หมาป่าและพยักร้ายพวกเขาไม่วางใจจริงๆแม้ว่ารู้สึกผิดต่อโจเซากงแต่โจโยชินตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้าวังเขาไม่กินไม่ดื่มผู้ใดกล่อมก็ไร้ประโยชน์สุดท้ายโจเซากงก็ยินยอมกับการตัดสินใจของเขาเซี่ยวินจินกับลู่เจียวเดิมไม่เห็นด้วยที่จะเข้าวังเป็นคันทีไม่อาจก้าวออกจากวังตลอดชีวิตเช่นนี้โหดร้ายเกินไปสำหรับโจโยโยชินแต่ต่อมาโจโยชินมาคุกเข่าต่อหน้าเซี่ยวินจินกับลู่เจียวขอให้พวกเขาให้เขาได้แสดงความจงรักภักดีดังใจปรารถนาชีวิตเขาโชคดีที่ได้รู้หนังสือมีความสามารถเช่นนี้ได้ก็เพราะคุณชายสี่เขามาอยู่ตระกูลเซี่ยได้10ปีแล้วมีชีวิตอย่างเบิกบานใจเขาคิดจะติดตามคุณชายสี่ต่อเขาไม่ได้สนใจแต่งภรรยาให้กำเนิดบุตรเหตุใดไม่อาจมีชีวิตที่ตนเองเบิกบานใจสักหน่อยกันเซี่ยวินจินกับลู่เจียวรู้ว่าเขากล่าวเช่นนี้ความจริงสาเหตุหลักก็เพราะเป็นห่วงซื่อเป่าสองสามีภรรยาผ่านการคิดขัดแย้งในใจอย่างรุนแรงมาคืนหนึ่งในที่สุดก็ตัดสินใจให้โจโยชินเข้าวังเพราะเป็นห่วงซื่อเป่าจะส่งโจโยชินเข้าวังก็ต้องทูลฝ่าบาทก่อนหากฝ่าบาททรงเห็นชอบพวกเขาก็ส่งโจโยชินเข้าวังหากฝ่าบาทไม่ทรงเห็นชอบพวกเขาก็ทำอันใดไม่ได้จบตอนที่774ตอนที่775สุนัขหรือก่อนเข้าวังเซี่ยวินจินบอกว่าคืนนี้เขาจะหาโอกาสกราบทูลเรื่องนี้ต่อฝ่าบาทเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้กราบทูลลู่เจียวไม่ได้กล่าวอันใดต่อสองสามีภรรยาสนทนากับผู้คนรอบกายงานเลี้ยงในวังคืนนี้ฮ่องเต้ทรงอารมณ์ดีมากไทเฮาเองก็เช่นกันบรรดาขุนนางในพระที่นั่งต่างก็แสดงอาการรื่นเริงกันไม่เลวแม้ว่าฮองเฮากับองค์ชายใหญ่ไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อผู้อื่นเรื่องนี้ทำให้สองแม่ลูกยิ่งมองก็ยิ่งโมโหมากฮองเฮามององค์ชายรองเป็นระยะและยังมองสองสามีภรรยาตระกูลเซี่ยจากนั้นก็มองไปยังบรรดาขุนนางที่ต่างเบิกบานใจนางจะต้องจดจำคนเหล่านี้ไว้วันหน้าจะได้คิดบัญชีกระจ่างปองชายใหญ่เซียวเจินมองเซียวเหวินเหวอแล้วก็ทนแทบไม่ไหวไม่อาจระงับความคิดชั่วร้ายในใจลงได้เขาหันไปมองหลินจิงที่อยู่ไม่ไกลนักหลินจิงตอบรับความคิดองชายใหญ่ทันทีจากนั้นก็ดึงหญิงสาวข้างกายไปคุยเล่นงานเลี้ยงดำเนินมาได้ครึ่งหนึ่งฮ่องเต้ก็คล้ายว่าทรงเมาสุราแล้วไทเฮาส่งสัญญาณให้ขันทีประคองฮ่องเต้ไปพักผ่อนฮ่องเต้กลับไม่ให้ขันทีประคองแต่กวักพระหัตถ์เรียกเซียวเหวินอวีเข้ามาอวีเอ๋อส่งเสด็จพ่อกลับพวกเราพ่อลูกคุยกันสักหน่อยเซียวเหวินอวีรีบยื่นมือไปประคองฮ่องเต้ประคองเขาเดินออกจากพระที่นั่งฮองเฮากับเซียวเจินด้านหลังมองด้วยแววตาเครียดแค้นชิงชังไทเฮาเห็นดังนี้แล้วก็อารมณ์ดีอย่างบอกไม่ถูกแต่อายุมากแล้วยามนี้ไม่คิดอยู่ต่อจึงรับสั่งให้ฮองเฮาดูแลงานเลี้ยงในวังต่อจากนี้ฮองเฮารับพระบัญชาส่งไทเฮากลับฮ่องเต้เสด็จกลับไทเฮาเสด็จกลับเซียวเหวินอวีก็ไปแล้วในที่สุดสีพระพักฮองเฮากับองค์ชายใหญ่ก็เป็นปกติฮองเฮาก็ทักทายบรรดาขุนนางด้วยท่าทีสูงสง่านิ่งสุขุมสีพระพักมีรอยยิ้มอ่อนโยนนางยังแสดงท่าทีว่าขุนนางที่ช่วยบุตรชายนางขึ้นสู่บัลลังก์นางย่อมต้องตอบแทนอย่างดีองค์ชายใหญ่เองก็แสดงท่าทีได้เหมาะสมอย่างมากดูแลทักทายกับบรรดาขุนนางแทนเสด็จพ่อสำหรับองค์ชายใหญ่ขุนนางในราชสำนักไม่น้อยต่างเห็นว่ามีความเป็นไปได้มากอย่างไรคนเขาก็เป็นโอรสฮองเฮาสถานะองค์ชายใหญ่ยังคงยอดเยี่ยมไม่มีปัญหาที่จะเป็นรัชทายาทแคว้นต้าโจแม้แต่น้อยในงานเลี้ยงหลินจิงแอบดึงหญิงสาวนางหนึ่งปลีกตัวออกไปเซียวเจินแววตาส่องประกายวาวเล็กน้อยก่อนจะรีบยิ้มทักทายขุนนางข้างกายแสดงท่าทีให้พวกเขาดื่มสุรากินอาหารและยังแสดงท่าทางใส่ใจบรรดาขุนนางอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าเวลาพอสมควรแล้วองค์ชายใหญ่ก็ถือโอกาสพาคนเดินออกไปยามนี้เซียวเหวินอวีส่งฮ่องเต้กลับตำหนักแล้วกำลังสนทนากับฮ่องเต้ฮ่องเต้รู้ว่าเขาเพิ่งจะออกมาจากตระกูลเซี่ยย่อมต้องคิดถึงคนตระกูลเซี่ยจึงตรัสสุรเสียงนุ่มนวลว่าเสด็จพ่อรู้เจ้าอยากอยู่กับบิดาและมารดาเลี้ยงเจ้าไปเถอะไปคุยกับพวกเขาเซียวเหวินอวีรีบยิ้มขอบพระทัยฮ่องเต้ขอบพระทัยเสด็จพ่อ
รอยยิ้มใสซื่อบริสุทธิ์และงดงามฮ่องเต้เห็นเขาเช่นนี้ก็อดยื่นพระหัตถ์ไปลูบศีรษะเขาไม่ได้ไปเถอะแม้ว่าลูกคนนี้ไม่ได้เติบโตมาข้างกายเขาแต่สนิทสนมกับเขาไม่ได้มีความกับแค้นใจเขาแม้แต่น้อยมองออกว่าตระกูลเสี้ยบรมเขามาได้ดีมากจิตใจบริสุทธิ์อย่างมากแต่ในฐานะราชทายาทกลับน่าจะดีเกินไปสักหน่อยเซียวอวีคิดไปก็หรีตามองไปเซียวเหวินอวีไม่ค่อยคุ้นเคยกับสภาพการในวังเขารับสั่งให้ขันทีรับใช้พาเขากลับไปพระที่นั่งจัดงานเลี้ยงในวังเขาคิดหาโอกาสคุยกับท่านพ่อท่านแม่แต่คันที่พาเขาไปได้ระยะทางหนึ่งเซียวเหวินอวีก็พบว่าเส้นทางนี้ไม่ถูกต้องเขาอดหยุดฝีเท้าหรีตามองไปยังคันที่นำทางไม่ได้ก่อนหน้านี้พวกเราไม่ได้มาเส้นทางนี้กระมังคันที่ผู้นี้ก็คือคนที่เสด็จพ่อส่งมารับใช้เขาเดิมเขาไม่ได้คิดมากเพียงนอนนี้ตอนนี้ดูถ้าคนผู้นี้เกรงว่ามีอุบายคันที่เห็นเซียวเหวินอวีมองเขาด้วยสายตาเย็นเยียบก็อดตัวสั่นเล็กน้อยไม่ได้รีบกล่าวทันทีว่าองค์ชายรองเส้นทางเดิมค่อนข้างไกลลองใช้เส้นทางนี้ใกล้กว่าพะยะค่ะเซียวเหวินอวีครุ่นคิดแล้วก็นิ่งฟังได้ยินเสียงพูดคุยของงานเลี้ยงในวังดังแว่วมาดูถ้าเดินไปตามเส้นทางนี้ใกล้จริงแต่แม้เป็นเช่นนี้เสียวเหวินวีก็ไม่ได้เชื่อขันทีผู้นี้เต็มที่ในฐานะขันทีติดตามใกล้ชิดหากเดินทางลัดก็ควรบอกเขาก่อนสักหน่อยไม่ใช่หรือเซียวเหวินอวีคิดไปพลางก้าวเดินต่อไปไม่คิดว่าเส้นทางมืดมิดด้านหน้ากลับมีเงาร่างหนึ่งเดินออกมาเซียวเหวินอวีเงยหน้ามองไปพบว่าคนผู้นี้เดินมาถึงอย่างรวดเร็วเป็นดารุณีน้อยอายุ 13-14 คุณหนูผู้นี้เขารู้จักก็คือเผยอวีหลานสาวเผยโซฟูนางเป็นหญิงสาวตัวน้อยจะมาเดินในที่ลับตาคนเช่นนี้ได้อย่างไรขณะเซียวเหวินอวีกำลังคิดอยู่เผยอวีก็เดินมาตรงหน้าเขาสีหน้านางก็แดงระเรื่อดวงตาโตมีความชำวาวหอบหายใจแรงอย่างมากเซียวเหวินอวีได้รับการอบรมสั่งสอนจากลู่เจียวมาจนโตเรียนวิชาการแพทย์หลากหลายมาแต่เล็กและเข้าวังครั้งนี้ลู่เจียวมอบยาให้เขามาไม่น้อยพอเขาเห็นท่าทางเผยอวีเช่นนี้ก็รู้ว่านางถูกคนวางยาและเป็นยาที่ไม่ดีอีกด้วยเซียวเหวินอวีครุ่นคิดแล้วก็ขมวดคิ้วขึ้นมาพร้อมกับได้กลิ่นจากกายของเผยอวีร่างกายของเผยอวีโดนคนวางยากำหนัดสีหน้าเซียวเหวินอวีพลันแปรเปลี่ยนดูท่าเผอวีปรากฏตัวขึ้นที่นี่ในตอนนี้เพราะมีคนคิดทำลายชื่อเสียงเขาหากไม่เหนือความคาดหมายคนผู้นี้ก็คือองค์ชายใหญ่เผยอวีเป็นหลานสาวคนโตของเผยโซฟู่หลานสาวถูกเขากระทำอันใดลงไปแค่คิดก็รู้แล้วว่าขุนนางในราชสำนักจะผิดหวังในตัวเขาเพียงใดตระกูลเผยจะโมโหมากเพียงใดเซียวเจินโหดเหี้ยมจริงๆขณะที่เซียวเหวินอวีกำลังคิดอยู่เผยอวีพลันยื่นมือออกมารั้งแขนเสื้อเขาไว้จ้องมองเขาตาปริบๆกล่าวว่าข้าหลงทางเจ้าพาข้ากลับเข้าไปในงานเลี้ยงในวังได้หรือไม่ข้าร้อนมากทรมานมากข้าไม่สบายแล้วเซียวเหวินอวีรู้ว่าเรื่องนี้เร่งด่วนจึงรีบยื่นมือไปคว้าเผยวีจากนั้นก็ยกมือตีนางจนสลบคันทีข้างกายแสดงอาการเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีจากนั้นเขาออกคำสั่งองครักษ์ในมุมลับนำตัวเขาโยนไว้ในพุ่มไม้เซียวเหวินอวีเข้าวังแม้ว่านำผู้คุ้มกันมาด้วย5คนแต่เพราะในวังมียอดฝีมือมากมายปกติเขาไม่ให้ผู้คุ้มกันทั้ง5ติดตามแต่ให้พวกเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในตำหนักของเขาก็พอเวลาออกจากตำหนักก็จะพาไปเพียงแค่คนเดียวยามนี้องครักษ์ได้ยินคำสั่งเซียวเหวินอวีก็รีบฟาดขันทีสลบโยนเข้าพุ่มไม้เซียวเหวินอวีเคลื่อนไหวรวดเร็วควักเอายาถอนพิษกำหนัดออกมาใส่ปากตนเองพร้อมกันป้อนใส่ปากเผยอวีไป1เม็ดเขาเพิ่งจะลงมือเสร็จทางเดินมืดสลัวก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินมาอย่างร้อนใจคุณหนูท่านอยู่ที่ไหนเจ้ากะคุณหนูท่านตอบพวกเราสักคำนอกจากนี้ก็มีเสียงตะโกนเรียกสองข้างทางและยังเอ่ยอย่างร้อนใจพวกเจ้าไม่ต้องรีบเสี่ยวอวี่ไม่เป็นอันใดพวกเราออกตามหากันดูเซียวเหวินอวี่ได้ยินก็รู้สึกว่าน้ำเสียงคุ้นหูมากคิดอยู่นานพลันนึกได้ว่าเป็นเสียงหลินจิงเซียวเหวินอวีได้ยินเสียงหลินจิงก็อดคิดถึงเรื่องราวในความฝันที่พวกนางทำกับตระกูลเซียพวกเขาไม่ได้สีหน้าเขาเย็นเยียบลงทันทีมุมปากเผยรอยยิ้มเยาะแต่ตอนนี้ต้องพาเผยอวีไปก่อนเซียวเหวินอวีคิดแล้วก็ยื่นมือขึ้นอุดปากเผยอวีพานางออกไปเดิมวิทยายุทธเซียวเหวินอวีก็ไม่ธรรมดากอบกับมีองครักษ์ยอดฝีมือดังนั้นย่อมทะยานหลบหนีสายตาพวกหลินจิงไปได้อย่างง่ายดายเพียงแต่เพิ่งจะกินยาถอนพิษลงไปเผยอวียังทรมานอยู่เอาหัวซุกไซถูไถหัวไหลเซียวเหวินอวีอยู่ตลอดเวลาร่างเซียวเหวินอวีอดขมวดครึ่งไม่ได้เหตุใดนางเอาแต่ซุกไซราวกับสุนัขซุกไซคนจบตอนที่775
ตอนที่776โง่เง่าเซียเหวินอวีคิดไปก็ยกมือกดหัวเผยอวีไว้ให้นางขยับไปมาไม่ได้จนกระทั่งยาในตัวเผยอวีค่อยๆเจือจางลงนางก็ได้สติคืนมานางลืมตามาก็พบว่าตนเองยืนอยู่บนต้นไม้และใต้ต้นไม้ก็ยังมีสาวใช้ตนเองไม่ไกลนักเอ่ยเรียกอย่างระมัดระวังคุณหนูท่านอยู่ที่ไหนคุณหนูท่านอยู่ที่ไหนเผยอวีส่งเสียงเรียกด้วยสัญชาตญาณเซียเหวินอวีพบว่านางกำลังเคลื่อนไหวรีบยื่นมือไปอุดปากนางไว้อีกครั้งเตือนน้ำเสียงเยียบเย็นว่าอย่าส่งเสียงเผยอวีจึงได้สังเกตเห็นว่าข้างกายตนเองยังมีอีกคนนางตกใจหันไปมองก็พบแววตาในความมืดสลัวชายหนุ่มกำลังมองนางด้วยสีหน้าเย็นเยียบพอเห็นเขาเผยอวีก็พลันใจเต้นรัวขึ้นมาทันทีนางจำได้ว่าคนที่ยืนข้างกายนางก็คือองค์ชายรองเซียเหวินอวีที่ฝ่าบาทเพิ่งจะต้อนรับกลับเข้าวังเดิมเผยอวีดีใจมากแต่พอเห็นองค์ชายรองคว้ามือตนเองยืนอยู่บนต้นไม้ยังอุดปากตนเองไว้สีหน้าเผยอวีก็อดแปรเปลี่ยนไม่ได้องค์ชายรองคิดทำอันใดเขาจะทำอันใดกับนางเซียเหวินอวีมองออกว่าคุณหนูตระกูลผู้นี้เผยกำลังคิดอันใดเขารีเสียงให้เบาลงกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเก็บคืนความคิดของเจ้าซะข้าไม่ได้นึกสนใจเจ้าเขากล่าวจบก็รีตามองเผยอวีกล่าวว่าเผยโซฟูเฉลียวฉลาดมีปัญญาเป็นขุนนางใหญ่แห่งแคว้นต้าโจเหตุใดมีหลานสาวเลอะเลือนเช่นนี้ได้เผยอวีไม่เข้าจึงมองเขาอันใดหรือเซียเหวินอวีกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเจ้าถูกคนวางยาเกือบจะทำลายความบริสุทธิ์ตนเองแล้วเซียเหวินอวีเห็นสาวใช้เผยอวีกับหลินจิงเดินไปแล้วเขาก็ดึงเผยอวีลอยตัวลงจากต้นไม้พร้อมกับปล่อยมือจากปากนางเอ่ยน้ำเสียงนิ่งเรียบว่ารีบกลับไปงานเลี้ยงและอย่าได้บอกผู้ใดว่าคืนนี้ได้พบข้าเขากล่าวจบก็หันหลังก้าวออกจากงานเลี้ยงในวังไปเผยอวีมองตามแผ่นหลังชายหนุ่มรูปงามเย็นเยียบไปอย่างตื่นตะลึงคิดถึงวาจาเขาก่อนหน้านี้ใจนางก็เต้นแรงทั้งหวาดกลัวทั้งตื่นตระหนกและยังมีความหวานล้ำเล็กเผยอวีเป็นหลานสาวตระกูลเผยแต่เล็กได้การอบรมมาอย่างดีย่อมไม่ใช่คนโง่เพียงแต่นางไม่ได้ระวังตัวกับหลินจิงที่ดีกับนางมาตลอดหลินจิงจะเป็นคนลงมือกับนางจริงหรือสีหน้าเผยอวีเย็นเยียบหันหลังเดินกลับเข้าไปในงานเลี้ยงคืนนี้หากไม่ใช่องค์ชายรองช่วยเหลือเกรงว่านางก็คงสูญเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วตระกูลเผยก็คงโดนคนหัวเราะเยาะไปด้วยเพราะนางในใจเผยอวีเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมายามนี้งานเลี้ยงในวังมาถึงช่วงท้ายงานแล้วฮองเฮากับพระสนมสูเฟยและบรรดานางในวังหลังกลับไปแล้วองค์ชายใหญ่ไม่รู้ว่าหายไปไหนบรรดาขุนนางเห็นเชื้อพระวงศ์ไปกันแล้วก็พากันเตรียมตัวกลับยามนี้เซียเหวินอวีเดินเข้ามาในพระที่นั่งขุนนางด้านในพระที่นั่งเห็นเขาก็พากันถวายคำนับแม้แต่ขุนนางที่ไม่ให้ความสำคัญกับเซียเหวินอวีก็คำนับนอบน้อมหากวันใดองค์ชายรองขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้แคว้นต้าโจหากตอนนี้พวกเขาไม่เคารพไม่ใช่เป็นการหาเรื่องให้อีกฝ่ายเอาไว้คิดบัญชีภายหลังหรือดังนั้นที่ควรนอบน้อมก็ต้องนอบน้อมถวายบังคมองค์ชายรองฝ่าบาททรงพักผ่อนแล้วหรือพะยะค่ะเซียเหวินอวีสีหน้านิ่งเฉยไม่แปรเปลี่ยนตอบรับคำขุนนางในราชสำนักจากนั้นก็เดินไปหาเซียหวินจินกับลู่เจียวขุนนางโดยรอบเห็นเขาเช่นนี้ก็พากันหลบไปอย่างรู้ความบ้างก็เดินออกไปเซียเหวินอวีมองเซียเหวินอวีกับลู่เจียวอมยิ้มกล่าวว่าข้าส่งใต้เท้าเซียกับฮูยินเซียออกจากวังเซียหวินจินกับลู่เจียวพยักหน้ารบกวนองค์ชายรองแล้วเซียเหวินอวีได้ฟังคำพูดลู่เจียวความจริงในใจเสียใจมากแต่ตอนนี้เขาเป็นองค์ชายรองไม่เพียงแต่ฮองเฮากับองค์ชายใหญ่จ้องมองเขาไทเหาเจ้าก็จ้องมองเขาแม้แต่เสด็จพ่อที่เพิ่งจะรับเขาก็ล้วนกำลังดูท่าทีเขาต่อตระกูลเซียเซียเหวินอวีได้แต่ฝืนเก็บงำความเศร้าในใจยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าฮูหยินเซียเกรงใจไปแล้วท่านเลี้ยงดูข้ามาข้าไปส่งท่านก็สมควรอยู่ขุนนางที่กำลังสังเกตการเคลื่อนไหวทางนี้ได้เห็นการกระทำขององค์ชายรองแอบพยักหน้าแสดงให้เห็นว่าองค์ชายรองจัดการเช่นนี้ดีมากแม้เขาเข้าวังเป็นองค์ชายรองแต่ตระกูลเซียเลี้ยงดูเขามานับว่าเป็นบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูการปฏิบัติต่อบิดามารดาที่เลี้ยงดูมาอย่างดีจึงจะนับได้ว่าเขามีคุณธรรมเซียเหวินอวีเซียหวินจินกับลู่เจียวกำลังเดินออกไปนอกประตูเซียวเจินก็พาคนก้าวเข้ามาสองพี่น้องพบกันที่หน้าประตูพระที่นั่งสองคนแอบสบตากันแม้ว่าดูแลสีหน้าสุขุมเรียบเฉยแต่มีเพียงพวกเขาสองคนที่มองเห็นเงาแสงกระบี่ในแววตาอีกฝ่ายระหว่างพวกเขาหากไม่ตายไม่มีวันเลิกราองชายใหญ่เซียวเจินคิดไม่ถึงว่าหลินจิงจะทำพลาดสีหน้าเขาไม่ดีอย่างมากแต่พอเห็นขุนนางโดยรอบเขาก็ได้แต่พยายามระงับโทสะในใจตนเองทักทายกับคนรอบข้างด้วยสีหน้านิ่งสงบ
โดยเฉพาะเผยโซฟูตรงหน้าเขาแสดงท่าทีนอบน้อมอย่างยิ่งตอนเซียวเจินคุยอยู่กับเผยโซฟูสายตากลับมองไปยังเผยอวีหลานสาวตระกูลเผยคล้ายไม่ได้ตั้งใจเผยอวีเห็นสายตาเขาก็สะดุ้งเล็กน้อยเดิมนางกำลังคิดว่าเรื่องคืนนี้ผู้ใดบงการให้หลินจิงทำตอนนี้ดูท่าเป็นไปได้มากว่าเป็นองค์ชายใหญ่องค์ชายใหญ่คิดทำลายชื่อเสียงองค์ชายรองกับชื่อเสียงตระกูลเผยหรือเผยอวีได้ยินบิดาเคยเอ่ยถึงฮองเฮากับองค์ชายใหญ่ที่คิดดึงตระกูลเผยไปเป็นพรรคพวกให้นายผู้เท่ารับใช้พวกเขาแต่นายผู้เท่าเผยปฏิเสธทันทีเขาจงรักภักดีเพียงแค่ฝ่าบาทไม่อยากเข้าร่วมกับการแข่งแย่งของฝ่ายต่างๆตอนนี้ดูท่าองค์ชายใหญ่แค้นใจตระกูลเผยแล้วดังนั้นจึงได้ให้ร้ายองค์ชายรองด้วยการส่งตระกูลเผยเข้าไปร่วมด้วยหากเรื่องคืนนี้ทำสำเร็จไม่เพียงแต่องค์ชายรองเสื่อมเสียเกียรติแม้แต่ตระกูลเผยเองก็เสื่อมเสียเกียรติไปด้วยเผยอวีคิดถึงเรื่องเหล่านี้ก็อดสะดุ้งไม่ได้หูหยินเผยยื่นมือไปดึงมือบุตรสาวตนเองอวีเป็นอันใดไม่สบายหรือเผยอวีไม่ได้เอ่ยอันใดออกมากพยายามระงับสติอารมณ์ตนเองลงแต่พอนางตามมันดานางขึ้นรถม้าก็ทนไม่ไหวพรั่งพรูเรื่องในคืนนี้ออกมาหมดสิ้นสีหน้าหูหยินเผยย่ำแย่ขึ้นมาทันทีนางกัดฟันกรอดพลางด่าทอหลินจิงด้วยความโมโหพร้อมกับแอบตำหนิตนเองที่ชะล่าใจความจริงนางใส่ใจการคบหาสหายของบุตรสาวมาตลอดไม่ปล่อยให้บุตรสาวคบหากับเด็กสาวที่มีอุบายในใจพวกนั้นง่ายๆแต่หลินจิงคบหาบุตรสาวนางมาหลายปีและเมื่อก่อนนางเองก็เคยสังเกตเห็นว่าหลินจิงเป็นคนไม่เลวคิดไม่ถึงว่าเด็กสาวเช่นนี้ถึงกับวางยาบุตรสาวตนหูหยินเผยกลับถึงตระกูลเผยก็รีบไปรายงานเรื่องนี้ต่อสามีนางสามีนำเรื่องนี้ไปรายงานนายผู้เฒ่านายผู้เฒ่าเผยได้ฟังบุตรชายก็มีสีหน้าดำคล้ำลงทันทีเขาคิดถึงเรื่องที่ฮองเฮากับองค์ชายใหญ่คิดดึงเขาไปเป็นพรรคพวกแต่ไม่สำเร็จจึงคิดแก้แค้นพวกเขาองค์ชายใหญ่จิตใจกับแคบจริงคนเช่นนี้หากได้เป็นรัชทายาทแคว้นต้าโจย่อมไม่ใช่วาสนาแห่งแคว้นต้าโจนายผู้เฒ่าถอนหายใจหนักหน่วงสั่งการบุตรชายตนเองว่าเรื่องคืนนี้โชคดีที่องค์ชายรองช่วยเหลือวันหน้าหากองค์ชายรองต้องการความช่วยเหลือเจ้าก็แอบให้ความช่วยเหลือสักหน่อยขอรับท่านพ่อจบตอนที่776ตอนที่777คัดเลือกพระชายาตระกูลเซี่ยลู่เจียวมองไปยังเซี่ยหวินจินกล่าวว่าคืนนี้เข้าวังข้ามองออกว่าฮองเฮากับองค์ชายใหญ่เกลียดซื่อเป่ามากพรุ่งนี้เจ้าหาเวลากลับทูลฝ่าบาทสักคำส่งโยชินเข้าวังโจโยชินไม่เพียงแต่ภักดีต่อซื่อเป่าแต่ยังเติบโตมาด้วยกันติดตามซื่อเป่าเล่าเรียนมาและฉลาดมากเขาเข้าวังพวกเขาสองนายบ่าวร่วมมือกันอยู่ในวังก็ราวกับมัจฉาสู้ห้วงวารีอย่างน้อยก็ดีกว่าปล่อยให้ซื่อเป่าอยู่ในวังคนเดียวปลอดภัยกว่ามากเดิมลู่เจียวยังลังเลเรื่องส่งโจโยชินเข้าวังแต่คืนนี้เข้าวังได้เห็นอันตรายซ่อนเร้นในวังแล้วในที่สุดก็ไม่ลังเลตัดสินใจส่งโจโยชินเข้าวังหากโจโยชินไม่เข้าวังซื่อเป่าตัวคนเดียวองค์ชายรองเพิ่งจะเข้าวังไม่อาจเชื่อใจผู้ใดเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเซี่ยหวินจินได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็รีบพยักหน้าเห็นด้วยข้ารู้แล้วเขากล่าวจบก็ถอนหายใจไม่รู้จริงๆว่าซื่อเป่าเข้าวังเป็นวาสนาหรือหายหน้าหากเป็นไปได้ในฐานะบิดาข้าหวังเพียงให้เขามีชีวิตที่ปลอดภัยราบรื่นลู่เจียวไม่ได้เอ่ยอันใดวันรุ่งขึ้นเซี่ยหวินจินเข้าประชุมเช้าพอเลิกประชุมก็ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้เซียววีเซียวอวีได้ฟังเขาก็รู้ว่าโจโยชินก็คือเด็กที่โตมากับองค์ชายรองตอนนี้บ่าวชายผู้นี้ต้องการเป็นขันทีเข้าวังมาเป็นเพื่อนองค์ชายรองฮ่องเต้ก็มีได้ส่งคัดค้านเขาเองก็รู้ว่าฮองเฮากับองค์ชายใหญ่ไม่ชอบองค์ชายรององค์ชายรองอยู่ในวังย่อมลำบากมากมีสหายที่เติบโตมาด้วยกันมาอยู่เป็นเพื่อนเขาในวังก็ไม่เลวฮ่องเต้เห็นด้วยโบกมือสั่งการเซียวหวินจินให้ส่งโจโยชินไปสู่ขั้นตอนเป็นขันทีในฐานะฮ่องเต้ไม่ได้ทรงรู้สึกลังเลกับการที่ผู้อื่นจะจัดการกับร่างกายตนเองเพื่อเป็นขันทีแม้แต่น้อยไม่เหมือนเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวที่ลำบากใจอยู่เป็นนานซื่อเป่าไม่รู้เรื่องพวกนี้จนกระทั่งมีคนพาโจโยชินมาตรงหน้าเขาองชายรองนี่คือขันทีที่ฝ่าบาทพระราชทานให้ท่านเซี่ยเหวินอวีมองโจโยชินที่ถูกคนประคองเข้ามาเห็นสีหน้าโจโยชินซีดเผือดและเดินไม่ได้ยังต้องให้คนประคองเข้ามาเขาแค่มองก็เข้าใจทันทีโจโยชินตัดอวัยวะตนเองเป็นขันทีแล้วสมองเซียวเหวินอวีพลันอึ้งสับสนไปหมดโจโยชินโตมากับเขาแต่เล็กจนโตเขาอยู่ในสถานะคนที่สำคัญมากครั้งนี้เขาไม่พาโจโยชินเข้าวังก็เพราะหวังว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีนอกวัง
ในวังอันตรายอย่างมากจริงๆและเขาไม่อยากให้โจโยชินต้องตัดอวัยวะตนเองคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายโจโยชินยังคงทำและเข้าวังมาในใจเซียเหวินอวีทั้งสับสนและซาบซึ้งใจเขาเดินเข้าไปประคองโจโยชินด้วยตนเองโยชินใหญ่เจ้าต้องทำเช่นนี้โจโยชินฉีกยิ้มกล่าวว่าโยชินโชคดีได้ติดตามองค์ชายรองย่อมต้องติดตามไปชั่วชีวิตหวังว่าชีวิตที่เหลือจะได้เป็นเพื่อนเดินไปพร้อมกับเจ้านายเซียเหวินอวีกุมมือเขาไว้แน่นขอบคุณเจ้ามากโยชินเขาประคองโจโยชินเดินไปส่งเขาไปพักผ่อนณตระกูลเซียวินจินกับลู่เจียวส่งโจโยชินเข้าวังแล้วในใจก็ผ่อนคลายลงไม่น้อยเซียวินจินไปทำงานที่สำนักมนตรีทุกวันงานยุ่งมากตั้งแต่เช้าจรดค่ำลู่เจียวกลับว่างมากขึ้นแม้ว่าในมือนางมีการค้าไม่น้อยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้อื่นดูแลนางเพียงคอยกำกับแนวทางก็เพียงพอแล้วเรื่องอื่นไม่ต้องให้นางลงมือด้วยตนเองพอเป็นเช่นนี้นางก็ว่างยามว่างก็จะเริ่มสอนเซียอู่เป่ากับหลิงหลงตั้งแต่คลอดแฝดชายหญิงมานางก็ทำงานยุ่งมาตลอดไม่ได้ทุ่มเทพรมเหมือนเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ตอนนี้มีเวลาว่างก็จะได้ชดเชยได้พอดีเรื่องนี้ทำให้เซียอู่เป่าดีใจมากทุกวันล้วนมีสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเบิกบานใจและที่บ้านก็เหลือเพียงแค่พวกเขาสองคนไม่มีบุตรชายบุตรสาวอื่นท่านแม่เป็นของพวกเขาสองคนแล้วคุณชายน้อยห้าดีใจอย่างที่สุดทุกวันกลับจวนมาก็จะไปหามารดาระยะนี้ตระกูลเซียเริ่มมีแขกมาเยือนกันมากนอกจากเพราะเซียหวินจินได้เลื่อนเป็นมหาบัณฑิตสำนักมนตรีก็ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือบุตรชายของนางเติบโตแล้วควรได้เวลาเลือกคู่หมายแล้วในเมืองหลวงมีคนไม่น้อยให้คนมาสอบถามว่าบุตรชายพวกนางมั่นหมายแล้วหรือยังมีเงื่อนไขอันใดหรือไม่ทุกครั้งที่ลู่เจียวได้เห็นคนเหล่านี้ก็ปวดหัวต้าเป่ากับตระกูลเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเป่าอยู่ไกลถึงซีหนานก็ยังไม่รู้อันใดซานเป่าตั้งสำนักยาหลวงอยู่เมืองหนิงโจส่วนสองหนูน้อยยังเล็กอยู่แต่คนอื่นไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้คนไม่น้อยต่างส่งคนมาเลียบเคียงถามไถ่ตระกูลเซียเจียวเจ้าบอกข้ามาตามจริงพวกเจ้ามั่นหมายสะใภ้คิดอยากได้สะใภ้เช่นไรวันหน้าคนเขามาถามข้าจะได้ตอบเขากลับไปได้ลู่เจียวมองไปยังคนที่เอ่ยก็คือหูหยินขุนพลหวังหูหยินขุนพลหวังได้รับการว่านมาสอบถามตระกูลเซียว่าตระกูลพวกเขาคิดแต่งสะใภ้ด้วยเงื่อนไขอันใดลู่เจียวคิดแล้วก็กล่าวอย่างจนปัญญาว่าความจริงก่อนหน้านี้ข้ารับปากบุตรชายไปว่าภรรยาที่พวกเขาคิดแต่งต้องเป็นคนที่พวกเขาชอบตอนนี้พวกเขาไม่อยู่ข้างกายข้าก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคิดแต่งภรรยาเช่นไรหูหยินขุนพลหวังได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็ไม่เห็นด้วยทันทีกล่าวว่าเจียวเรื่องนี้ข้าต้องว่าเจ้าสักคำเจ้าจะแต่งสะใภ้ตามความต้องการของลูกๆได้อย่างไรพวกเขาอายุน้อยเพียงนั้นจะไปรู้ได้อย่างไรว่าแต่งภรรยาเช่นใดจะดีต่อพวกเขากันลู่เจียวยิ้มกล่าวว่าข้าไม่อยากบีบบังคับพวกเขาแต่งกับหญิงที่ไม่ชอบชีวิตนี้ยาวนานนักแต่งภรรยาต้องแต่งกับคนที่ชอบเช่นนี้จึงจะไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้ยาวนานนักหูหยินขุนพลหวังเงียบงันไปครู่หนึ่งก็กล่าวว่าพวกเราไม่ใช่ผ่านชีวิตมาเช่นนี้หรือก็ใช้ชีวิตต่อไปชั่วชีวิตลู่เจียวมองไปยังหูหยินขุนพลหวังยิ้มกล่าวว่าก็ผ่านมาแต่เช่นนี้แต่ในใจย่อมต้องรู้สึกเสียใจหูหยินขุนพลหวังเห็นลู่เจียวกล่าวเช่นนี้ก็รู้ว่าที่นางคิดไว้ก็คือให้ลูกๆตัดสินใจเองหูหยินขุนพลหวังยกมือขึ้นชี้หน้านางพลางพยักหน้าใส่ลู่เจียวเจ้านี้เจ้านี้ปล่อยให้ลูกเอาแต่ใจวันหน้าแต่งสะใภ้ไม่ถูกใจมาดูว่าเจ้าจะวุ่นวายใจหรือไม่ลู่เจียวเองก็ไม่โต้ตอบนางเพียงแต่หัวเราะเล็กน้อยหูหยินขุนพลหวังเห็นนางไม่ตอบก็ไม่ได้พูดเรื่องบุตรชายตระกูลเซี่ยอีกแต่ไปคุยเรื่องอื่นแทนเจ้ารู้ไหมฝ่าบาทจะคัดเลือกพระสนมแล้วระยะนี้ลู่เจียวว่างอยู่แต่ในจวนจนแทบเหี่ยวเฉาพอได้ยินเรื่องนี้ก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีถามหูหยินขุนพลหวังว่าคล้ายว่าฝ่าบาทไม่ได้กระตือรือร้นกับการคัดเลือกพระสนมอันใดนับประสาอันใดกับอดีตฮ่องเต้ยังสิ้นไปไม่ถึง1ปีลู่เจียวเป็นหมอรู้ว่าตอนนี้พระพลานามัยฝ่าบาทไม่ค่อยดีเหตุใดหน้าหรือก็เพราะเป็นองค์ชายแต่เล็กจนโตโดนวางอุบายมามากดังนั้นร่างกายจึงค่อนข้างย่ำแย่แม้ว่าตอนนี้ฝ่าบาทอายุเพียงแต่30กว่าแต่จอนผมก็เริ่มขาวแล้วนี่คือลักษณะอาการเสื่อมลงของร่างกายความจริงลู่เจียวไม่เห็นด้วยที่ฝ่าบาทจะคัดเลือกพระสนมและนางก็เห็นว่าฝ่าบาทไม่ได้ทรงมีเงื่อนไขในเรื่องสตรีมากนักนับประสาอันใดกับอดีตฮ่องเต้จากไปได้ไม่ถึง1ปีคัดเลือกพระสนมตอนนี้ดีจริงหรือหูหยินขุนพลหวังได้ยินลู่เจียวก็รีบปรีเสียงให้เบาลงเล่าอย่างตื่นเต้นว่า
ข้าได้ยินว่าไทเฮาแสดงท่าทีแข็งกร้าวใส่ฝ่าบาทตรัสว่าฝ่าบาทโอรสน้อยพระสนมในวังหลังก็ไม่กี่คนและอายุก็มากแล้วให้กำเนิดโอรสธิดาก็ยากดังนั้นฝ่าบาทควรคัดเลือกพระสนมรุณีน้อยเข้าวังเพิ่มส่วนอดีตฮ่องเต้ไปไม่ถึง1ปีไทเฮาว่าการสืบทายาทเป็นเรื่องใหญ่อดีตฮ่องเต้ทรงเข้าพระทัยความหมายของไทเฮาก็คือให้เลือกพระสนมเข้าวังมาเงียบๆไม่เป็นที่เอิกเกริกสักคน2คนก็คงไม่เป็นเรื่องใหญ่อันใดจบตอนที่777ตอนที่778ไม่คลุกคลีกับเรื่องทางโลกลู่เจียวคิดแล้วก็พอจะเข้าใจความคิดของไทเฮาเจ้านี่ไม่ใช่คิดส่งบุตรีเจ้ากัวกงเข้าวังหรือหญิงตระกูลเจ้าที่แต่งเข้าจวนอ๋องเยียนก่อนหน้านี้ได้จักไปตอนคลอดบุตรสาวตระกูลเจ้ากุมอำนาจการทหารในมือย่อมต้องหวังว่าเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยสายตนเองจะได้เป็นฮ่องเต้ปกครองแคว้นต้าโจวต่อไปแต่ลู่เจียวรู้สึกว่าพวกเขาคิดวาดหวังมากเกินไปแล้วตอนนี้องค์ชายใหญ่อายุ17ชันษาแล้วองค์ชายรองก็15แล้วแม้เจ้าแต่งหญิงสกุลเจ้าเข้าวังให้กำเนิดโอรสเด็กคนนั้นอายุเท่าไรจะขึ้นครองราชได้หรือแต่นางไม่ได้เอ่ยเรื่องเหล่านี้ออกมากลับเป็นหูหยินขุนพลหวังกระซิบเบาๆว่าไทเฮาช่างไม่เสียทีที่เป็นหญิงตระกูลเจ้าไม่ได้รักบุตรชายตนเองสักนิดคิดแต่ตระกูลเพียงอย่างเดียวลู่เจียวรีบมองหูหยินขุนพลหวังกล่าวว่าวาจานี้ท่านอย่าได้เอ่ยออกไปหูหยินขุนพลหวังเป็นหูหยินขุนพลแต่ไรมาก็ไม่ค่อยคิดมากก่อนหน้านี้ก็แค่ปากไวหลุดออกไปพอได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็หน้าแดงกล่าวว่าต่อหน้าเจียวเจียวเท่านั้นข้าจึงได้หลุดปากออกมาต่อหน้าผู้อื่นข้าจะระมัดระวังลู่เจียวพยักหน้าหูหยินขุนพลหวังขยับเข้าไปใกล้ลู่เจียวกระซิบเบาๆว่าครั้งนี้นอกจากคัดเลือกพระสนมให้ฝ่าบาทแล้วย่อมต้องเลือกให้องค์ชายรองเจ้าเป็นมารดาที่เลี้ยงดูองค์ชายรองมาไม่แน่ว่าอาจต้องเข้าวังไปเลือกพระชายาให้องค์ชายรองสีหน้าลู่เจียวนิ่งอึ้งรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่3วันถัดมาฮองเฮาก็มีราชองค์การมาถึงตระกูลเสี้ยเป็นดังที่หูหยินขุนพลหวังคาดเดาก่อนหน้านี้ฮองเฮามีพระประสงค์ให้ฮ่องเต้มีราชองค์การคัดเลือกพระชายาให้องค์ชายรองลู่เจียวในฐานะมารดาผู้เลี้ยงดูองค์ชายรองมาฮองเฮาทูลขอให้เรียกตัวลู่เจียวเข้าวังมาเลือกให้องค์ชายรองลู่เจียวพอได้ฟังราชองค์การก็รู้ว่าฮองเฮาไม่ได้ประสงค์ดีแต่ฮองเฮาเป็นฮองเฮานางย่อมไม่อาจขัดราชองค์การฮองเฮาได้แต่แต่งกายเต็มยศพาหรวนจูกับติงเซียงเข้าวังไปแม้ว่าหรวนจูกับติงเซียงต่างแต่งงานแล้วแต่ทั้งสองคนยังติดตามลู่เจียวปกติลู่เจียวออกไปข้างนอกก็จะพาพวกนางไปด้วยพวกนางสองคนติดตามลู่เจียวมาหลายปีถูกลู่เจียวบรมจนก้าวหน้าไปมากพบเจอเรื่องราวอันใดก็จะสงบนิ่งไม่ตื่นตระหนกจะไม่มีทางพบเจอคนในวังแล้วลนลานทำอันใดไม่ถูกอย่างแน่นอนนอกตำหนักฮองเฮาคลึกครื้นอย่างมากหูหยินขุนนางระดับ3ขึ้นไปต่างพาบุตรีเข้าวังมาร่วมการคัดเลือกตระกูลที่หูหยินมีบุตรีก็จะคาดหวังว่าบุตรีตนจะเข้าตาฝ่าบาทหรือไม่ก็องค์ชายรองไม่ว่าฝ่าบาทหรือองค์ชายรองล้วนเป็นบุตรเขยที่ไม่เลวอย่างมากแม้เข้าวังเป็นพระสนมฝ่าบาทก็ไม่เลวตอนนี้ฝ่าบาทพระชนมายุเพียง30กว่ากำลังอยู่ในวัยชกันหน้าตาก็โดดเด่นเป็นสง่าหากไม่อาจเข้าวังหลังของฝ่าบาทได้แต่ฝ่าบาทพระราชทานสมรสให้เป็นพระชายาองค์ชายรองก็ไม่เลวอย่างมากตอนลู่เจียวมาถึงคนไม่น้อยต่างยิ้มแย้มทักทายนางฮองเฮายิ้มเอ่ยว่าวันนี้นอกจากเลือกพระสนมให้ฝ่าบาทยังเลือกพระชายาเอกให้องค์ชายรองหนึ่งพระชายารองสองหูยินเซี่ยเป็นมารดาที่เลี้ยงดูองค์ชายรองมาข้าจึงขอให้เจ้าเข้าวังมาร่วมคัดเลือกพระชายาให้องค์ชายรองลู่เจียวได้ฟังฮองเฮาก็อดขมวดคิ้วไม่ได้ฮองเฮารีบยิ้มเอ่ยว่าหูหยินเซี่ยคงไม่เห็นด้วยที่จะเลือกพระชายารองให้องค์ชายรองกระมังตั้งแต่เสียววนวีวีเข้าๆองค์ชายลู่เจียวก็รู้ว่าเขาจะไม่เหมือนกับบุตรชายตระกูลเซี่ยคนอื่นๆในฐานะองค์ชายแต่งพระชายาเพียงหนึ่งเป็นไปได้น้อยมากแม้แต่ฝ่าบาทตอนนี้ก็มีพระสนม 7-8 คนราชสำนักยังว่าฝ่าบาทไม่สนใจอิสตรีแต่ละคนแทบจะให้ยัดสตรีเข้าวังหลังฝ่าบาทมาให้เต็มๆจึงจะวางใจได้ดังนั้นซื่อเป่าเข้าวังเป็นองค์ชายรองคิดแต่งพระชายาเพียงหนึ่งย่อมไม่อาจเป็นเรื่องที่เป็นจริงได้ในพระที่นั่งคนไม่น้อยมองไปทางลู่เจียวก่อนหน้านี้ลู่เจียวไม่เห็นด้วยที่ฮองเฮาพระราชทานอนุคงไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยที่องค์ชายรองจะรับพระชายารองกระมังหากเป็นเช่นนี้นางก็เข้ามายุ่งมากเกินไปแล้วลู่เจียวมองดูฮองเฮาที่หาเรื่องนางตลอดเวลาแล้วก็พยายามอดกลั้นโทสนัยใจกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าองค์ชายรองเป็นเชื้อพระวงศ์การแต่งงานย่อมต้องเป็นฝ่าบาทตัดสินพระทัยสตรีสามัญเช่นหม่อมฉันจะมีสิทธิ์เอ่ยวาจามากความอันใดได้เพคะฮองเฮายิ้มตรัสว่าก่อนหน้านี้เราได้ทูลเรื่องนี้กับฝ่าบาท
ฟาบาทก็ทรงเห็นชอบให้เจ้าเข้าร่วมการคัดเลือกพระชายาให้องค์ชายรองที่เซียวีเห็นด้วยก็เพราะไม่วางใจฮองเฮาแต่กลับไม่รู้ว่าฮองเฮาไม่คิดอยากข้องเกี่ยวกับการแต่งงานขององค์ชายรองเลือกดีเกินไปนางก็ทำใจไม่ได้เลือกไม่ดีก็เกรงฝ่าบาทจะส่งกริ้วดังนั้นคิดไปคิดมาแล้วก็ล้วนไม่ใช่เรื่องดีฮองเฮาไม่อยากยุ่งเรื่องนี้จึงได้ทูลเสนอต่อฝ่าบาทให้ลู่เจียวเข้าวังมาเข้าร่วมการคัดเลือกเดิมเซียวีไม่วางใจฮองเฮาอยู่ดังนั้นพอได้ยินนางเสนอก็เห็นด้วยทันทีลู่เจียวได้ฟังฮองเฮาก็ไม่ได้เอ่ยอันใดอีกฮองเฮาย้ำสวนให้กับบรรดาคุณหนูในตำหนักกล่าวว่าอีกสักครู่พวกเจ้าก็แสดงความสามารถตนเองให้ดีหากฮูยินเซียต้องตาต้องใจพวกเจ้าก็อาจได้เป็นพระชายาเอกหรือไม่ก็พระชายารองขององค์ชายรองนางผลักเรื่องนี้ทิ้งอย่างหมดจดวันนี้นางอยากดูว่าลู่เจียวจะคัดเลือกพระชายาให้องค์ชายรองอย่างไรฝ่าบาทเป็นคนที่ระแวงมากหากลู่เจียวเลือกบุตรีขุนนางใหญ่เป็นพระชายาเอกฝ่าบาทต้องสงสัยเจตนาของนางสงสัยว่าวันหน้าตระกูลเซียจะส่งผลต่อองค์ชายรองหากนางเลือกคนไม่ดีฝ่าบาทก็ย่อมไม่พอพระทัยเช่นกันในพระตำหนักบรรดาฮูหยินที่ชาญฉลาดย่อมคิดกระจ่างถึงเรื่องเหล่านี้แต่คนที่ยังไม่กระจ่างก็พยายามยื่นไมตรีให้ลู่เจียวยามนี้ลู่เจียวเข้าใจเจตนาของฮองเฮาแล้วประการแรกนางไม่ต้องการข้องเกี่ยวเรื่องเลือกพระชายาขององค์ชายรองประการที่สองนางคิดให้ฝ่าบาทเกิดช่องว่างกับตระกูลเซียและองค์ชายรองลู่เจียวเม้มริมฝีปากแค่นเยาะค่อยๆเงยหน้าส่งยิ้มมองไปยังฮองเฮาฮองเฮาเห็นสีหน้านางก็รู้สึกเคร่งเครียดขึ้นมาเล็กน้อยรอยยิ้มหญิงผู้นี้จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือไม่ลู่เจียวลุกขึ้นทูลน้อมว่าในเมื่อฝ่าบาทกับฮองเฮามีรับสั่งลู่เจียวย่อมนอบรับพระบัญชาลู่เจียวเพิ่งกล่าวจบนอกประตูตำหนักก็มีขันทีส่งเสียงแหลมดังเข้ามาไทเฮาเสด็จแล้ววันนี้คัดเลือกพระชายาฮ่องเต้ไม่มาเข้าร่วมความจริงไม่ทรงเห็นด้วยกับการคัดเลือกพระชายาแต่ไทเฮาเจ้าแสดงท่าทีกดดันว่าโอรสธิดาของเขาน้อยเกินไปเสียวีจะไม่เข้าใจเจตนาเสด็จแม่ตนหรือนางคิดเพียงแค่ส่งหญิงตระกูลเจ้าเข้าวังให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อไขราชวงศ์ไม่ใช่หรือเสด็จแม่ช่างทรงคิดเพื่อตระกูลเจ้าไปเสียทุกเรื่องแต่พอเซียวีคิดถึงว่าหลายปีมานี้เสด็จแม่อยู่ในวังยากลำบากสุดท้ายก็ตอบตกลงแต่กลับสั่งการให้ทุกอย่างฟังรับสั่งไทเฮากับฮองเฮาเขาไม่เข้าร่วมแสดงให้เห็นท่าทีของฟาบาทได้อย่างชัดเจนว่าไม่ทรงสนพระทัยเรื่องการคัดเลือกพระสนมในครั้งนี้แต่กลับกำชับให้คัดเลือกพระชายาให้องค์ชายรองให้ดีไทเฮาเจ้าคิดเพียงส่งหญิงตระกูลเจ้าเข้าวังส่วนเรื่องคัดเลือกพระชายาให้องค์ชายรองนางไม่ได้สนพระทัยนักเซียวอวีมองออกว่าไทเฮาเจ้ากับฮองเฮาไม่ใคร่สนใจเรื่องการแต่งงานขององค์ชายรองเซียวเหวินอวีดังนั้นฮองเฮาเสนอให้ลู่เจียวเข้าร่วมการคัดเลือกพระชายาให้องค์ชายรองเซียววีจึงรับปากทันทีเขารู้สึกว่าลู่เจียวทุ่มเทเลี้ยงดูองค์ชายรองมาจะต้องเลือกพระชายาแทนองค์ชายรองได้ในตำหนักคุณหนิงกงเริ่มแรกนั้นลู่เจียวโมโหมากแต่ก็ค่อยๆคิดได้ความจริงให้นางมีส่วนร่วมกับการแต่งงานของซื่อเป่านั้นเป็นเรื่องดีมากอย่างไรก็ดีกว่าให้ไทเฮาเจ้ากับฮองเฮาคัดเลือกตามอำเภอใจลู่เจียวค่อยๆสงบใจลงออดิโอโรแมนไทเฮาเจ้ามาถึงก็ให้คุณหนูแต่ละตระกูลในพระตำหนักแสดงความสามารถตนเองสตรีตระกูลสูงศักดิ์เหล่านี้ต่างมาจากสำนักศึกษาสตรีซุ่ยเต๋อไม่เพียงแต่มีความสามารถดีแต่ยังได้รับการอบรมเนียมจริตาสมาอย่างดีแต่ละคนจึงไร้ที่ติเจ้าเหมยหยวนหญิงตระกูลเจ้าแสดงความสามารถได้โดดเด่นที่สุดและนางเองก็รูปโฉมงดงามมากกิริยาท่าทางก็สูงสง่ามีราศีงดงามน่าชมยากบรรยายนางแสดงความสามารถเสร็จลงทุกคนในพระที่นั่งต่างเอ่ยชมไม่หยุดเจ้าเหมยหยวนถอยกลับออกไปด้วยใบหน้าที่แดงกำเขินอายคุณหนูแต่ละตระกูลด้านหลังก็ก้าวออกมาแสดงความสามารถในนั้นก็มีคนที่โดดเด่นและก็คนที่ได้แต่สรุปก็คือล้วนไม่เลวอย่างมากสตรีตระกูลสูงศักดิ์ได้รับการอบรมธรรมเนียมจารีตมาแต่เล็กกิริยาท่าทางย่อมไม่อ่อนด้อยเพียงแต่ลู่เจียวไม่ได้รู้สึกถึงชีวิตชีวาจากรอบกายพวกนางจบตอนที่778ตอนที่779ตัวเลือกลู่เจียวรู้จักสตรีสูงศักดิ์ในที่นั้นไม่น้อยพอคิดถึงซื่อเป่านางก็รอบสังเกตทุกคนอย่างละเอียดสุดท้ายแอบตัดสินใจเลือกไว้ในใจ 2-3 คนไทเฮากับฮองเฮาเลือกพระสนมให้ฝ่าบาททั้งหมด5คนในจำนวนนั้นนอกจากหญิงจากจวนเจ้ากัวกงก็ยังมีอีก4คนที่สถานะชาติกำเนิดไม่โดดเด่นลู่เจียวมองไปทางไทเฮากับฮองเฮาทั้ง2คนในเวลานี้กลับยืนจ้องตากันแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลู่เจียวนางหันหน้าไปชมการแสดงต่อแซงทำเป็นมองไม่เห็นไทเฮาจ้องตากับฮองเฮาจนกระทั่งไทเฮารับสั่งเรียกนางฮูหยินเซีย
จ้าว่าผู้ใดเหมาะเป็นพระชายาเอกองค์ชายรองผู้ใดเหมาะเป็นพระชายารององค์ชายรองลู่เจียวลุกขึ้นยิ้มทูลนอบน้อมว่าหม่อมฉันถูกใจอยู่สองสามคนเพคะเพียงแต่ไม่ทราบว่าไทเฮากับฮองเฮาจะทรงอนุญาตไหมเพคะไทเฮากับฮองเฮาสบตากันและกันอย่างแปลกใจพวกนางคิดว่าวันนี้เลือกพระชายาให้องค์ชายรองฮูยินเซี่ยผู้นี้น่าจะเกรงใจสักหน่อยปรากฏนางเลือกพระชายาให้องค์ชายรองอย่างไม่เกรงใจถือว่าเป็นการไม่เห็นราชวงศ์อยู่ในสายตาลู่เจียวมองไทเฮากับฮองเฮาด้วยสายตาเย็นเยียบพวกเจ้าล้วนไม่พอใจแต่หากข้าปฏิเสธพวกเจ้าก็ไม่ยอมรับไปทำในใจพวกเจ้าก็คงอึดอัดพวกราชวงศ์นี้เอาใจยากจริงในใจลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็เอ่ยทูลขึ้นว่าฝาบาทกับฮองเฮาได้ส่งให้หม่อมฉันเข้าวังมาเลือกพระชายาให้องค์ชายรองหม่อมฉันมิกล้าปฏิเสธเพคะดูเอาพวกเจ้าผลักข้าออกมาเลือกข้าไหนเลยจะกล้าปฏิเสธไทเฮากับฮองเฮาสบตากันแล้วก็ไม่พูดอะไรต่ออีกเดิมพวกนางก็ไม่อยากทำเรื่องนี้ในเมื่อลู่เจียวเลือกเสร็จแล้วพวกนางก็อยากดูว่านางจะเลือกคนเช่นไรให้กับองค์ชายรองไทเฮาแย้มสวนตรัสถามว่าฮูยินเซียเลือกตระกูลใดให้องค์ชายรองหรือลู่เจียวทูลตอบว่าหม่อมฉันไม่กล้าตัดสินใจเลือกพระชายาเอกกับพระชายารองให้องค์ชายรองเลือกเพียงสองสามคนขอไทเฮากับฮองเฮาทรงอนุญาตให้หม่อมฉันเขียนรายชื่อจากนั้นเรื่องนี้ให้ไทเฮากับฮองเฮาตัดสินพระทัยดีไหมเพคะไทเฮาได้ฟังก็เห็นด้วยรีบรับสั่งให้ขันทีนำเครื่องเขียนผู้การหมึกออกมาวางตรงหน้าลู่เจียวลู่เจียวเขียนสามรายชื่อลงไปรวดเร็วไม่ได้ลังเลแม้แต่น้อยขันทีนำรายชื่อที่ลู่เจียวเขียนไปทูลเกล้าถวายต่อไทเฮาไทเฮาเห็นแล้วสีพระพักพลันแปรเปลี่ยนฮองเฮาเอ็นตัวไปมองรายชื่อที่ลู่เจียวเขียนก็อดสีพระพักแปรเปลี่ยนไม่ได้เช่นกันสตรีทั้งสองมองไปยังลู่เจียวด้วยสีหน้าไม่เป็นมิตรเห็นชัดว่าหญิงผู้นี้ช่างกล้าเขียนรายชื่อสามคนที่ลู่เจียวเขียนออกมามีเผอวี่หลานสาวเผยโซฟู่เนี่ยจือหลานสาวจวนอู่กัวกงหวังเมิ่งเหยาบุตรีขุนพลหวังตัวเลือกทั้งสามล้วนเป็นบุตรีขุนนางคนสำคัญในราชสำนักเผยอวี่เป็นหลานสาวเผยโซฟู่เผยโซฟู่เป็นขุนนางคนสำคัญในราชสำนักที่มีชื่อเสียงมากได้รับความเคารพจากบัณฑิตใต้ล่าส่วนหลานสาวอุกัวกงอุกัวกุมอำนาจการทหารและบุตรีขุนพลหวังขุนพลหวังเป็นขุนพลที่ฝ่าบาทแต่งตั้งให้กุมอำนาจการทหารครึ่งหนึ่งในแถบตะวันตกเฉียงเหนือในตอนนี้หากไม่เหนือความคาดหมายวันหน้ากองกำลังในแถบตะวันตกเฉียงเหนือเกรงว่าก็คงตกอยู่ในมือเขาทั้งสามตัวเลือกลู่เจียวถึงกับกล้าเขียนออกมานางช่างกล้าคิดเสียจริงไทเฮากับฮองเฮาเห็นแล้วก็รีตาลงลู่เจียวกลับเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มละไมท่าทางพึงพอใจพวกเจ้าไม่ใช่ให้ข้าเลือกหรือข้าก็เลือกเช่นนี้ข้ารู้สึกว่าบุตรชายข้าคู่ควรกับคนเหล่านี้อีกอย่างลู่เจียวรู้นิสัยของสามตัวเลือกนี้หลานสาวเผยโซฟู่เป็นหญิงอุปนิสัยใสซื่อบริสุทธิ์และมีเมตตามองโลกแง่ดีเปิดเผยมีกิริยามารยาทงดงามเป็นตัวเลือกพระชายาองค์ชายรองที่ไม่เลวอย่างมากเนี่ยจือเป็นหลานสาวอุกหลังกงอุปนิสัยไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ถือสาธรรมเนียมเล็กน้อยแต่นางฉลาดมากลู่เจียวเลือกนางก็เพราะรู้ว่าซื้อเป่าชอบหญิงมองโลกแง่ดีและฉลาดไม่ชอบหญิงที่มีชอบวางตัวสูงส่งเลือกหวังเมิ่งเหยาบุตรีขุนพลหวังลู่เจียวมักไปมาหาสู่กับฮูหยินขุนพลหวังฮูหยินขุนพลหวังมักกลัดกลุ้มที่บุตรสาวนิสัยเฉยชาไม่สนใจเรื่องผู้ชายไม่ได้สนใจเรื่องออกเรือนแม้สักนิดนางสนใจเพียงเรื่องเดียวก็คือชอบหาเงินทุกวันมักใช้เวลาไปกับการคิดหาทางว่าจะหาเงินอย่างไรลู่เจียวรู้สึกว่าหวังเมิ่งเหยาเป็นคนเช่นนี้นั้นดีมากนางเหมาะแต่งงานกับซื่อเป่ามากหากวันใดซื่อเป่าได้ขึ้นสู่ตำแหน่งจริงย่อมจะต้องเลือกพระสนมบางครั้งฮ่องเต้เลือกพระสนมก็เพื่อสมดุลราชสำนักตระกูลมารดาซื่อเป่าไม่โดดเด่นเขาอาศัยเพียงแค่ตนเองดังนั้นการเลือกพระสนมเพื่อสมดุลราชสำนักจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งหวังเมิ่งเหยาเป็นหญิงสาวเช่นนี้หากได้เป็นฮองเฮาก็จะไม่สนใจอันใดมากนักย่อมช่วยเหลือซื่อเป่าดูแลทุกอย่างในวังได้กล่าวตามตรงตระกูลเซี่ยไม่นับว่าด้วยแต่ตระกูลมันดาซื่อเป่าแท้จริงก็คือตระกูลเฉินวันหน้าฝ่าบาทย่อมต้องให้ตระกูลเฉินเข้าเมืองหลวงส่วนตระกูลเซี่ยก็ต้องค่อยๆถอยห่างจากซื่อเป่าไม่เช่นนั้นฝ่าบาทก็คงเกิดความสงสัยว่าซื่อเป่าจะดำรงตำแหน่งผู้ปกครองแคว้นต้าโจได้หรือไม่ในฐานะฮ่องเต้ต้องคิดไตร่ตรองเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของแผ่นดินแคว้นต้าโจส่วนผู้ที่ลู่เจียวเลือกทั้ง3คนล้วนไม่เพียงแต่เพราะตระกูลเบื้องหลังพวกนางทรงอำนาจแต่มากไปกว่านั้นก็คือหญิงทั้ง3เหมาะกับซื่อเป่าและลู่เจียวรู้ว่าฝ่าบาทจะไม่มีทางอมให้หญิงสถานะตระกูลทรงอำนาจทั้ง3แต่งกับซื่อเป่าเป็นพระชายาองค์ชายรองพร้อมกันทีเดียวดังนั้นเป็นไปได้มากสุดก็เพียงแค่พระชายาเอกคนเดียวนี่ก็คือจุดประสงค์ของลู่เจียวใน3คนนี้ไม่ว่าคนใดได้เป็นพระชายาเอกซื่อเป่าย่อมไม่มีปัญหากับเขามากนัก
ในฐานะมารดาที่เลี้ยงดูเขามาก็หวังว่าเขาจะได้อยู่ร่วมกันกับพระชายาตนเองได้อย่างมีความสุขลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็ยิ้มมองไทเฮากับฮองเฮากล่าวว่าไม่รู้ว่าไทเฮากับฮองเฮาคิดว่าทั้ง3คนที่หม่อมฉันเลือกมานี้เป็นอย่างไรบ้างเพคะไทเฮากับฮองเฮาต่างสบตาเม้มริมฝีปากแน่นสีพระพักฮองเฮาดำคล้ำลงทันทีลู่เจียวกล้าทำเรื่องเช่นนี้จริงนางยังไม่กล้าทำก่อนหน้านี้องค์ชายใหญ่เลือกพระชายานางวางแผนหลายทางก็ยังไม่กล้าเลือกคู่หมายหลายคนจากตระกูลใหญ่ทรงอำนาจพร้อมกันให้องค์ชายใหญ่ตอนนี้ลู่เจียวถึงกับกล้าเลือกเช่นนี้สายพระเนตรฮองเฮารอบมองไปยังไทเฮากล่าวว่าเสด็จแม่คนที่ฮูหยินเซี่ยเลือกมาพวกเราเองก็ไม่อาจตัดสินใจได้หรือว่ามอบให้ฝ่าบาททรงเลือกไหมเพคะนางอยากดูว่าฝ่าบาทได้เห็นรายชื่อทั้ง3ที่ลู่เจียวเลือกให้องค์ชายรองจะทรงคิดเช่นไรไทเฮาคิดแล้วก็เห็นควรเป็นเช่นนี้จึงรีบสั่งการให้ขันทีนำรายชื่อไปทูลกล้าวถวายต่อฮ่องเต้แม้ว่าฮ่องเต้กำลังอนุมัติฎีกาอยู่ในห้องทรงอักษรแต่ก็ใส่พระทัยเรื่องราวทางนี้อยู่เขาไม่ได้สนใจเรื่องเลือกพระชายาของเขาเองเขาไม่ต้องคิดมากเพราะเขารู้ว่าไทเฮากับฮองเฮาจะไม่เลือกพระสนมที่มาจากตระกูลทรงอำนาจนักนอกจากบุตรีจากจวนเจ้ากัวกงฮ่องเต้ไม่ได้สนพระทัยเรื่องเหล่านี้ที่เขาสนใจมีเพียงเรื่องลู่เจียวเลือกพระชายาให้องค์ชายรองเซียวอวิกำลังคิดถึงเรื่องนี้ขันทีก็นำรายชื่อที่ลู่เจียวเขียนมาถวายรายงานฝ่าบาทไทเฮาให้คนนำรายชื่อที่ฮูยินเซียเลือกพระชายาให้องค์ชายรองมากราบทูลให้ทรงตัดสินพระทัยพะยะค่ะเซียวอวิเลิกคิ้วให้ขันทีนำขึ้นมาขันทีนำรายชื่อมาวางตรงหน้าเซียววิเห็นแล้วก็เลิกคิ้วเล็กน้อยแววตาลุ่มลึกนิ้วมือดีดโต๊ะเบาๆท่าทีเหมือนไม่ใส่ใจนักขันทีไม่กล้าส่งเสียงอันใดอย่าเห็นว่าฮ่องเต้ทรงดูอ่อนโยนความจริงวิธีการจัดการของเขาเทียบกับอดีตฮ่องเต้แล้วเด็ดขาดและเฉียบคมกว่ามากอดีตฮ่องเต้มีอันใดก็จะแสดงออกทางสีพระพักแต่ฮ่องเต้พระองค์นี้กลับเก็บไว้ในใจทำให้คนคาดเดาไม่ได้ว่าทรงคิดอันใดอยู่จบตอนที่779ตอนที่780พระราชทานพิธีอภิเษกฮ่องเต้ที่ประทับนั่งอยู่รับสั่งว่าไปเรียกตัวฮูหยินเซี่ยมาเข้าเฝ้าเซียววิคิดถามลู่เจียวเหตุใดนางจึงกล้าเลือกเช่นนี้การเลือกบุตรีขุนนางคนสำคัญในราชสำนักให้องค์ชายรองเขาเข้าใจได้แต่เลือกที3คนนางกำลังคิดทำอันใดคิดช่วยองค์ชายรองหาพรรคพวกหรือแววตาเซียววิดำทะมึนและเย็นเยียบขันทีรีบออกไปตามตัวลู่เจียวเข้าเฝ้าไทเฮากับฮองเฮายิ้มให้กันรับสั่งว่าการเลือกพระสนมวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วอีกสักครู่ฝ่าบาทจะมีราชองค์การพระราชทานพิธีอภิเษกให้องค์ชายรองไม่ว่าอย่างไรฝ่าบาทย่อมต้องเลือกพระชายาให้องค์ชายรองส่วนจะเป็นทั้ง3คนที่ลู่เจียวเขียนไว้หรือไม่ก็ไม่อาจรู้ได้แล้วลู่เจียวไปถึงห้องทรงอักษรฮ่องเต้ก็ถามนางตรงๆอย่างไม่อ้อมค้อมว่าเจ้าเลือกเก่งจริงนะลู่เจียวทูลด้วยสีหน้านอบน้อมว่าฝ่าบาทไม่ทราบว่าคนที่หม่อมฉันเลือกมีอันใดไม่เหมาะสมหรือเพคะนางกล่าวด้วยสีหน้าเปิดเผยไม่ได้รู้สึกถึงคนที่มีแผนการในใจแม้แต่น้อยและไม่ทันรอให้ฝ่าบาทตรัสนางก็รีบทูลตามมาว่าหม่อมฉันเลี้ยงดูองค์ชายรองมารู้อุปนิสัยองค์ชายรองรู้ว่าเขาชอบสตรีเช่นใดหญิงสาวทั้ง3คือคนที่หม่อมฉันเคยได้พบหม่อมฉันรู้นิสัยของพวกนางรู้ว่าพวกนางทั้ง3ล้วนเหมาะสมกับองค์ชายรองดังนั้นจึงได้เขียนมาให้ฝ่าบาททรงเลือกเพคะหากฝ่าบาทคิดว่าไม่เหมาะสมก็เพียงแค่ไม่ทรงเห็นชอบถ้าทางลู่เจียวเหมือนสุกรไม่กลัวน้ำร้อนและไม่ได้เกรงกลัวฝ่าบาททรงกริ้วแม้สักนิดนางเช่นนี้ทำให้เซียววีคิดถึงครั้งแรกที่เขาได้พบนางก็มีท่าทีดุร้าวเช่นนี้หญิงผู้นี้นิสัยตรงไปตรงมาเซียววีมองนางคิดถึงที่นางช่วยเขาไว้ถึง3ครั้งคิดถึงเรื่องของตนเองกับนางหากหญิงผู้นี้ไม่ใช่ฮูหยินขุนนางในราชสำนักเขาก็คิดเป็นคนรู้ใจของนางหญิงผู้นี้เหมาะสมกับเป็นคนรู้ใจอย่างมากคิดอันใดก็พูดออกมาเซียวอวิคิดไปก็ถามลู่เจียวไปว่าเจ้าไม่ได้คิดเรื่องอื่นแม้สักนิดหรือลู่เจียวทูลอย่างไม่อ้อมค้อมว่าทูลฝ่าบาทมีเพคะตระกูลมันดาซื่อเป่าไม่โดดเด่นหากเลือกตระกูลภรรยาที่สถานะสูงส่งก็ไม่เลวอย่างน้อยก็จะได้ช่วยเหลือเขาได้หม่อมฉันกลัวว่าวันหน้าเขาจะตกอยู่ในอันตรายเซียววิรีตามองนางพบว่าสีหน้านางไม่ได้แอบซ่อนความคิดอื่นเอาไว้เขาคิดถึงคำพูดลู่เจียวแล้วพูดไม่ออกได้แต่เอ่ยว่าเขาไม่ใช่มีตระกูลเซียพวกเจ้าหรือทูลฝ่าบาทตระกูลเซียไม่ใช่ตระกูลฝั่งมารดาขององค์ชายรองเพคะเซียววิไม่คิดถกปัญหานี้กับลู่เจียวโบกมือทันที
เอาละรีบกลับไปได้แล้วปวดหัวลู่เจียวรีบขอบพระทัยลุกขึ้นออกไปเสียวีถามขันที่น้อยข้างกายเจ้าว่านางกล้ามากเกินไปหรือไม่ที่เลือกทั้ง3คนนี้มายังเอ่ยอย่างมั่นใจว่าเหมาะสมกับองค์ชายรองยามนี้ลู่เจียวเดินออกจากห้องทรงอักษรมาด้วยอาการหลังเหงื่อเย็นท่วมแผ่นหลังแม้ว่านางพูดอย่างมั่นใจต่อหน้าพระพักฮ่องเต้ความจริงนางเองก็รู้สึกกลัวพระอารมณ์ที่อาจแปรปรวนของฮ่องเต้เช่นกันโชคดีที่นางรู้นิสัยเซียววีเขาเป็นคนที่ชอบให้ผู้อื่นพูดจาตรงไปตรงมาไม่ชอบอ้อมค้อมแม้เขาไม่พอใจแต่ก็จะไม่ลงอาญาโชคดีที่ผ่านไปได้อย่างน่าตกใจแต่ก็ปลอดภัยนับว่านางได้เลือกพระชายาเอกให้ซื่อเป่าแล้วรายชื่อทั้ง3ที่กราบทูลไปไม่ว่าคนใดเป็นพระชายาองค์ชายรองก็ล้วนไม่เลวลู่เจียวคิดไปก็เดินยิ้มไปได้กลางทางพลันมีขันทีเดินเข้ามาขวางทางพวกนางไว้อย่างเร่งรีบคาระวะฮูยินเซียลู่เจียวมองไปก็พบว่าคนที่มาก็คือโจโย่ฉินที่คอยรับใช้ข้างกายองค์ชายรองโจโย่ฉินสีหน้าซีดขาวอยู่บ้างแต่เดินเหินเป็นปกติก่อนเขาเข้าวังลู่เจียวให้เขานำเอายาสมานแผลชั้นดีมาไม่น้อยดังนั้นหลังเขาจัดการตนเองแล้วบาดแผลก็ประสานกันเร็วมากตอนนี้มารับใช้องค์ชายรองได้แล้วลู่เจียวมองโจโย่ฉินค่อยๆเลิกคิ้วถามว่าเจ้ามาทำอันใดองค์ชายรองได้ยินว่าฝ่าบาทรับสั่งให้ฮูยินเซี่ยเข้าวังจึงไม่วางพระทัยให้ข้าน้อยมาดูสักหน่อยสีหน้าลู่เจียวมองโจโย่ฉินไม่ค่อยดีนักกล่าวว่าข้าไม่เป็นไรเจ้ากลับไปรับใช้องค์ชายรองให้ดีนางกล่าวจบก็รีบก้าวเท้าจากไปแต่ตอนเดินผ่านโจโย่ฉินก็กระซิบว่าบอกองค์ชายรองว่าวันหน้าต้องรักษาระยะห่างกับพวกเราอีกอย่างพวกเราเข้าวังไม่ว่าต้องเจอกับเรื่องอันใดก็ห้ามเขาส่งคนมาสืบในวังคือพื้นที่ของฝ่าบาทจากความเข้าใจของนางที่มีต่อเซียววีในวังย่อมต้องวางสายลับของเขาเอาไว้เกรงว่าเซียววีคงไม่อยากให้องค์ชายรองไปมาหาสู่กับตระกูลเซี่ยมากนักดังนั้นลู่เจียวจึงได้เตือนโจโย่ฉินโจโย่ฉินได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็คุกเข่าลงนิ่งไม่ขยับจนกระทั่งลู่เจียวเดินจากไปเขาจึงได้ลุกขึ้นกลับไปห้องหนังสือรายงานเรื่องนี้ปองชายรองเซียวหวนอวีได้ยินรายงานโจโย่ฉินก็นิ่งไปไม่ตรัสสักคำจากนั้นก็หันหลังเดินกลับเข้าไปเรียนหนังสือที่สำนักกัวจือเจี้ยนเขารู้ท่านแม่เขาทำเพื่อเขาดังนั้นเขาต้องได้ครองแผ่นดินแคว้นต้าโจถึงตอนนั้นเขาอยากพบท่านแม่เมื่อใดก็ได้พบเช้าวันรุ่งขึ้นหลังประชุมราชสำนักฮ่องเต้ก็มีราชองค์การ2ฉบับราชองค์การฉบับที่1พระราชทานเผยวี่หลานสาวเผยโซฝู่ให้เป็นพระชายาเองชายรองราชองค์การฉบับที่2พระราชทานหวังเมืองเหยาบุตรีขุนพลหวังให้เป็นพระชายารององค์ชายรองราชองค์การทั้ง2ฉบับทำให้ขุนนางต่างส่งเสียงฮือฮาดังขุนนางหลายคนต่างแอบซุบซิบกันคล้ายว่าฝ่าบาทให้ความสำคัญกับองค์ชายรองทรงเลือกพระชายาให้เขาคนหนึ่งบุญคนหนึ่งบูล้วนเป็นบุตรีขุนนางคนสำคัญไทเฮากับฮองเฮารู้เรื่องนี้ก็ทรงกริ้วอย่างมากทั้ง2คนต่างระเบิดโทสะในตำหนักของตนเองฝ่าบาทพระราชทานบุตรีคุณนางทำอำนาจนาคนสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งให้ก็ถือว่าให้ความสำคัญกับองค์ชายรองมากแล้ววะตอนนี้ถึงกับพระราชทานคนหนึ่งบุญคนหนึ่งบู๊ให้อภิเษกกับองค์ชายรองไทเฮากับฮองเฮาจะไม่ทรงกริ้วได้อย่างไรฮองเฮาคว้างปาสิ่งของอยู่ในตำหนิงคุณหนิงกงบุตรชายของนางเป็นโอรสฮองเฮาแต่พระชายาเอกก็เป็นเพียงแค่บุตรีอันหนานโหแม้ว่าอันหนานโหจะกุมอำนาจการทหารครึ่งหนึ่งในแถบตะวันตกเฉียงเหนือแต่บุตรชายของนางเป็นพระโอรสองค์โตองค์ชายรองถือสิทธิ์อันใดที่ตระกูลทางมันดาก็ไม่ได้โดดเด่นเป็นแค่ตระกูลเล็กๆถึงกับได้รับความสำคัญยิ่งกว่าบุตรชายของนางอย่าได้เอ่ยว่าพระอารมณ์ฮองเฮาจะเสียศักดิ์เท่าใดสุดท้ายองค์ชายใหญ่เซียวเจินต้องมากล่อมมันดาตนเองให้สงบลงเสด็จแม่อย่าได้ทรงร้อนพระทัยไปแม้ว่าเสด็จพ่อพระราชทานอภิเษกนี้แต่ตอนนี้อายุเขายังน้อยยังไม่ถึงเวลาแต่งงานหม่อมฉันอยากดูว่าเขาจะยังมีชีวิตได้ถึงวันอภิเษกหรือไม่เซียวเจินสีหน้าโหดเหี้ยมกัดฟันกล่าวฮองเฮาได้ฟังเขาก็รู้สึกว่าเขาพูดได้มีเหตุผลคล้ายว่า2ปีก่อนบุตรชายนางเลือกพระชายาเอกกับพระชายารองปีนี้เพิ่งได้สร้างตำหนักนอกวังและเข้าพิธีอภิเษกองค์ชายรองตอนนี้15ชันสาหากเขาจะอภิเษกอย่างน้อยก็ต้องรออีก2ปีจึงจะออกจากวังไปเข้าพิธีอภิเษกได้เวลา2ปีอาจมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงมากมายถึงตอนนั้นองค์ชายรองจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งหากองค์ชายรองตายไปหลานสาวตระกูลเผยก็ตกอยู่ในดวงพิฆาตสามีวันหน้าก็ไม่อาจออกเรือนที่ดีได้จบตอนที่780